Pirates of the Caribbean ภาคที่1และสำหรับใครที่อยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งในเรื่องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเสริมสร้างกระดูกและที่สำคัญเลยคือเรื่องผิวลองสังเกตที่ตัวคุณเองก็ได้ถ้าเกิดว่าผิวของคุณไม่มีคอลลาเจนหรือว่าขาดคอลลาเจนไปผิวมันก็จะดูแห้งๆแล้วต่อให้คุณใช้ครีมอะไรก็แล้วแต่มันก็จะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นได้แค่ชั่วคราวแต่ถ้าเกิดว่าผิวของคนเรามีคอลลาเจนโดยธรรมชาติมันก็จะทำให้ผิวดูผ่องใสขึ้นอันนี้คือย้ำเลยว่าไม่ว่าจะเป็นคนสีผิวไหนก็แล้วแต่การที่มีคอลลาเจนมากพอมันจะช่วยทำให้เราดูผ่องขึ้นจริงๆและที่จะแนะนำก็คือบูมคอลลาเจนนอกจากจะช่วยเรื่องผิวตรงนี้ก็ยังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยและช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวพอดีแน่นอนว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเกิดว่าใครภูมิคุ้มกันไม่ดีก็อาจจะป่วยได้ง่ายๆเลยซึ่งตัวบูมคอลลาเจนก็ช่วยได้เหมือนกันครับแค่กินวันละ 1-2 ซองกล่องนึงก็อยู่ที่ราคา590บาทมีอยู่ทั้งหมด14ซองราคาต่อซองก็ตกประมาณ42บาทถ้าแลกกับสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งเรื่องร่างกายที่ดีขึ้นแล้วก็เรื่องผิวที่ดีขึ้นราคาต่อซองก็แค่42บาทถ้าแลกกับสิ่งที่คุณจะได้มาก็ถือว่าคุ้มครับถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจก็สั่งที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแล้วก็พิเศษเราจะแถมคอร์สเรียนการตลาดออนไลน์ให้ด้วยเป็นคอร์สที่สอนคุณหาเงินแบบฟรีๆคือเรียกได้ว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วได้ทั้งสุขภาพที่ดีและแถมยังหารายได้เสริมได้ด้วยถ้ารู้แบบนี้ยังไม่คลิกที่ลิงก์ด้านล่างกันอีกเหรอครับตอนนี้ก็มีเรือของราชนาวีกำลังแล่นอยู่ในทะเลแล้วเด็กผู้หญิงที่มากับเรือลำนี้เธอก็กำลังร้องเพลงของโจรสลัดอยู่และผู้ชายคนนี้ก็มีชื่อว่ากิฟต์เขาก็มาบอกเด็กคนนี้ว่าให้หยุดร้องเพลงเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าเธอกำลังร้องเพลงของโจรสลัดอยู่แล้วแถมยังร้องเพลงโจรสลัดในสายหมอกปีศาจอีกมันถือว่าเป็นเรื่องอัปมงคลผู้การเจมส์นอร์ลิงตันเขาก็บอกว่าให้ปล่อยอลิซาเบธไปเถอะแล้วพอเรือแล่นมาเรื่อยๆอลิซาเบธก็เห็นว่ามีเด็กผู้ชายคนนึงลอยน้ำอยู่ในทะเลทุกคนก็เลยรีบมาช่วยแต่ว่าก็ไม่ได้มีแค่นี้มีขนสินค้าลำหนึ่งกำลังจมอยู่ในทะเลซึ่งความเป็นไปได้ก็มี2 อย่างถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุดินปืนระเบิดก็โดนโจรสลัดโจมตีส่วนอลิซาเบธเธอก็มาดูอาการของเด็กผู้ชายคนนี้อยู่ๆเด็กคนนี้ก็ฟื้นขึ้นมาอลิซาเบธบอกว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเธอจะเป็นคนดูแลเองเด็กผู้ชายคนนี้ก็แนะนำตัวว่าเขาชื่อว่าวิลเทอร์เนอร์พอวิลแนะนำตัวเสร็จเขาก็สลบต่อเลยอลิซาเบธเธอก็ลองดูที่สร้อยคอของวิลมันก็เป็นสัญลักษณ์ของโจรสลัดแสดงว่าเด็กคนนี้เป็นโจรสลัดเหรอถ้าทุกคนรู้เรื่องนี้วิลต้องถูกจับแขวนคอแน่ต่อให้เป็นโจรสลัดเด็กก็ตามอลิซาเบธก็เลยขโมยสร้อยคอของวิลแล้วก็ปกปิดเรื่องที่เด็กคนนี้เป็นโจรสลัดแล้วจากนั้นอลิซาเบธก็ได้เห็นเรือลำหนึ่งมันก็คือเรือของโจรสลัดแล้วเธอก็ตื่นขึ้นมาซึ่งทั้งหมดก็เป็นเรื่องความทรงจำในวัยเด็กของเธอและส่วนเหรียญของวิลที่เธอเก็บไว้ตั้งแต่ยังเด็กตอนนี้ก็ยังอยู่ที่อลิซาเบธเธอก็หยิบสร้อยเส้นนี้มาใส่เล่นแต่ว่าพ่อของเธอเข้ามาพอดีแล้ววันนี้ก็เป็นวันฉลองที่ผู้การนอร์ลิงตันจะได้เลื่อนตำแหน่งซึ่งทุกคนในเมืองก็รู้กันดีว่าผู้การนอร์ลิงตันแอบชอบอลิซาเบธมาตั้งนานพ่อของอลิซาเบธก็เลยอยากชวนเธอไปงานฉลองวันนี้ด้วยแต่ชุดที่เธอใส่มันก็ฟิตมากแล้วพอแต่งตัวเสร็จวิลเทอร์เนอร์ก็มาที่นี่เหมือนกันหลังจากที่เขาถูกช่วยชีวิตเอาไว้ตอนเด็กวิลก็มาใส่อยู่กับช่างตีดาบแล้วที่มาที่นี่ก็เพราะว่าพ่อของอลิซาเบธสั่งทำดาบเอาไว้เพื่อเป็นของขวัญมอบให้กับผู้การนอร์ลิงตันและส่วนผู้ชายคนนี้ก็มีชื่อว่ากัปตันแจ็คสเปโร่ถึงจะบอกว่าเขาเป็นกัปตันแต่ว่าตอนนี้ลูกเรือสักคนก็ยังไม่มีเลยและถ้าดูจากท่าทางเขาก็เป็นกัปตันที่ไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่และแจ็คก็มาที่เกาะที่อลิซาเบธอยู่ด้วยและแถมเกาะนี้สำหรับใครที่เป็นโจรสลัดก็ต้องถูกจับแขวนคอแบบนี้จากนั้นแจ็คก็มาถึงท่าเรือพอดีซึ่งเรือที่เขานั่งมาก็จมพอดีเหมือนกันแล้วที่นี่ก็คือพอร์ตรอยัลนายท่าที่นี่ก็เดินมาเก็บตังค์ถ้าจะเอาเรือมาจอดก็ต้องเสียตังค์อย่างน้อย1เหรียญแล้วก็ให้บอกชื่อมาด้วยแจ็คก็หันไปดูสภาพเรือมึงยังจะเก็บตังค์กูอีกเหรอเนี่ยแจ็คก็เลยจ่ายให้3เหรียญแลกกับการที่เขาไม่ต้องบอกชื่อแล้วก็จอดเรือไว้ที่นี่ได้เจ้าท่าก็โอเคเลยพอแจ็คเดินมาก็เจอกระเป๋าตังค์อยู่ตรงนี้พอดีเขาก็ไม่ขาดทุนและแล้วสาเหตุที่แจ็คมาที่นี่เขาก็ต้องการมาขโมยเรือและด้วยความที่ตอนนี้มีงานฉลองเลื่อนตำแหน่งของผู้การนอร์ลิงตันทหารส่วนใหญ่ก็เลยอยู่ที่งานแล้วที่ท่าเรือก็มีแค่ทหาร2คนที่เฝ้ายามอยู่แจ็คก็ถามทหาร2คนนี้ว่าทำไมถึงไม่ไปเลี้ยงฉลองกับเขาเนี่ยทั้ง2คนก็เลยบอกว่าพวกเขามีหน้าที่เฝ้าเรือพวกนี้แจ็คก็ถามอีกว่าจะมาเฝ้าทำไมมีเรือลำตั้งใหญ่อยู่ตรงนู้นไม่ใช่เหรอลำนั้นน่าขโมยกว่าอีกทหาร2คนนี้บอกว่าลำนั้นชื่อว่าเรือดอนเหล็กเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดก็จริงแต่ว่าเรือที่พวกเขาเฝ้าอยู่เป็นเรืออินเตอร์เซปเตอร์ที่วิ่งเร็วที่สุดในหน้าน้ำนี้ละเรื่องนี้แจ็คสเปโร่ก็ขอเถียงเลยมันมีเรือลำหนึ่งที่แล่นได้เร็วที่สุดก็คือเรือแบ็กเพลแน่นอนว่า2คนนี้ต้องรู้จักเรือแบ็กเพลแต่ว่าเรือลำนั้นมันเป็นตำนานไม่ใช่เหรอไม่มีใครเคยเห็นเรือลำนั้นจริงๆเลยด้วยซ้ำทีนี้2คนนี้ก็เลยเถียงกันอีกคนนึงก็บอกว่าเคยเห็นอีกคนนึงก็บอกว่าไม่มีจริงหรอกแค่เรือลำอื่นที่คล้ายกันหรือเปล่าและส่วนแจ็คสเปโร่ก็ขี้เกียจฟังไอ้2คนนี้เถียงกันเขาก็เลยเดินไปแอบขึ้นเรือแล้วพอหันมาอีกทีนึงก็เ
็เห็นว่าผู้ชายคนนี้ไปอยู่บนเรือแล้วทั้งสองคนก็เลยถามว่าที่มาที่พอร์ตรอยัลเนี่ยต้องการอะไรกันแน่แจ็คก็ตอบไปตรงๆเขาต้องการเรือลำหนึ่งแล้วก็ขับไปรับลูกเรือของเขาที่ทอร์ทูก้าจากนั้นก็เอาเรือลำนี้ไปบุกปล้นแล้วก็ฆ่าชิงทรัพย์เพื่อความสะใจทั้งคู่ก็คิดว่าโกหกแน่นอนใครมาจะเอาเรื่องนี้มาบอกกับทหารวะและส่วนทางด้านอลิซาเบธตอนนี้ผู้การเจมส์นอริตันกำลังจะสารภาพรักกับเธออยู่และด้วยความที่อากาศมันร้อนมากและแถมชุดของเธอก็รัดมากด้วยอยู่ๆเธอก็เป็นลมแล้วก็ตกจากหน้าผาและส่วนกัปตันแจ็คที่กำลังเล่าเรื่องให้ทหารทั้งสองคนนี้ฟังอยู่แจ็คก็ถามสองคนนี้ว่าไม่ว่ายน้ำไปช่วยคนเหรอทั้งคู่ก็บอกว่ายน้ำไม่เป็นเขาก็เลยฝากของเอาไว้แล้วแจ็คก็กระโดดไปช่วยและส่วนสร้อยคอของอลิซาเบธพอมันได้โดนน้ำทะเลมันก็ส่งสัญญาณเรียกให้ใครมาที่นี่ดังนั้นแจ็คก็ช่วยอลิซาเบธมาได้แล้วพอเธอฟื้นขึ้นมาแจ็คก็เห็นสร้อยคอที่อลิซาเบธใส่อยู่และเหมือนว่าเขาจะรู้จักเหรียญนี้ด้วยเขาก็ถามว่านี่ได้เหรียญนี้มาได้ยังไงเนี่ยแต่ว่าเธอก็ยังไม่ทันได้ตอบอะไรพวกผู้การนอร์ลิงตันก็มาที่นี่พอดีอลิซาเบธก็บอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนช่วยชีวิตเธอเอาไว้เขาก็เลยกล่าวว่าจะขอบคุณแต่พอดูที่แขนของแจ็คมันก็มีแผลเป็นรูปตัวผีอยู่ที่แขนของเขาเพราะว่าโจรสลัดที่ถูกจับตัวได้ก็จะถูกทำรอยแผลเป็นนี้ไว้บนแขนแล้วถ้าดูจากรอยสักอันนี้เป็นรอยสักของกัปตันแจ็คสเปโร่ใช่ไหมนี่นายคือแจ็คสเปโร่เนี่ยสภาพไม่เหมือนเลยแล้วของแจ็คที่พกติดตัวมาก็มีแค่ปืนกระบอกหนึ่งที่ยิงได้ครั้งเดียวแล้วก็ไม่มีลูกกระสุนสำรองด้วยแล้วก็มีเข็มทิศเสียๆอันนึงที่ไม่ได้ชี้ไปทางทิศเหนือแล้วก็ยังมีดาบอีกเล่มนึงถ้าดูจากสภาพเนี่ยไม่น่ามีใครเรียกว่ากัปตันได้เลยผู้การนอร์ลิงตันก็เลยจะสั่งประหารแจ็คอลิซาเบธก็เลยพยายามพูดช่วยพอเข้ามาใกล้แจ็คแจ็คก็เลยจับตัวเธอมาเป็นตัวประกันแล้วพอได้ของของเขาคืนมาจากนั้นแจ็คก็เริ่มหนีทหารทุกคนก็เริ่มไล่ยิงเขาผู้การก็สั่งว่าให้จับตัวแจ็คสเปโร่มาให้ได้เพราะว่ามันมีนัดกำลังประหารพรุ่งนี้เช้าอย่าให้มันผิดนัดเด็ดขาดตอนนี้แจ็คก็ต้องหาที่ซ่อนก่อนทหารตอนนี้ก็เยอะเหลือเกินเขาก็เลยมาแอบอยู่ในโรงตีเหล็กแต่ว่าที่นี่ก็มีคนเฝ้าอยู่คนนึงดูจากท่าทางมันหลับลึกซะด้วยงั้นก็คงไม่เป็นไรจากนั้นแจ็คก็พยายามหาทางเอากุญแจมือออกใช้คอทุบยังไงก็ไม่พังเขาก็เลยเอาโซ่ไปขัดกับเฟืองโซ่มันก็เลยขาดและส่วนวิลเทอร์เนอร์ที่เขาอาศัยอยู่ที่นี่เขาก็เพิ่งกลับมาที่บ้านแต่ก็เห็นว่าในนี้มีของของคนอื่นอยู่ด้วยพอลองจะหยิบหมวกใบนี้ดูแจ็คก็เข้ามาห้ามเอาไว้แน่นอนว่าข่าวของแจ็คตอนนี้ก็ดังมากไม่มีใครไม่รู้ว่าแจ็คกำลังถูกตามล่าตัวอยู่ในเกาะนี้วิลก็เลยคิดจะจับแจ็คเอาไปส่งให้ทางการพอแจ็คได้เห็นเชิงดาบของวิลฝีมือของวิลนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยแต่เขาก็ไม่คิดจะสู้หรอกเพราะว่าตอนนี้เขาต้องหนีออกจากที่นี่ก่อนแต่พอแจ็คจะเปิดประตูหนีวิลก็ปาดาบมาขัดกรประตูเอาไว้แถมพอเขาจะดึงดาบก็ดึงไม่ออกอีกทีนี้ทั้งสองคนก็เลยต้องมาสู้กันต่อพอสู้กันไปสู้กันมาแล้วพอแจ็คหยิบปืนมาได้เขาก็สั่งให้วิลหลบทางไปซะเขามีปืนอยู่ลูกเดียวแล้วก็ไม่อยากใช้มันฆ่าวิลด้วยส่วนทหารที่ได้ยินเสียงดังพวกเขาก็รู้แล้วว่าแจ็คสเปโร่น่าจะอยู่ที่นี่แจ็คก็สั่งให้วิลหลบไปอีกแล้วอยู่แจ็คก็รู้สึกเหมือนว่ามีอะไรสักอย่างนึงมาโดนหัวเขาสุดท้ายแจ็คก็สลบไปแน่นอนว่าเขาก็โดนทางการจับตัวเอาไว้แล้วคุกที่แจ็คสเปโร่อยู่กุญแจในการไขกรงมันก็ไม่ได้อยู่ที่ผู้คุมแต่ว่าอยู่ที่หมาตัวนี้พวกโจรสลัดก็พยายามเรียกหมาตัวนี้แต่ว่าเรียกยังไงมันก็นิ่งแล้วแจ็คสเปโร่ก็จะถูกประหารในวันพรุ่งนี้เช้าและส่วนกลางดึกวันนี้อยู่ก็มีเรือลำหนึ่งสีดำทั้งลำใบเรือก็เป็นสีดำกำลังมุ่งหน้ามาที่พอร์ตรอยัลแล้วอยู่ๆเรือลำนี้ก็เริ่มโจมตีพอแจ็คเห็นเรือลำนี้นี่มันเรือแบ็คเพิร์ลไม่ใช่เหรอคนที่ติดคุกอยู่ก็เคยได้ยินชื่อเรือลำนี้เหมือนกันเขาเคยได้ยินมาว่าเรือลำนี้ออกปล้นมาหลายสิบปีแล้วมันก็ไม่เคยไว้ชีวิตใครในเกาะเลยแจ็คก็ถามว่าถ้ามันไม่เคยไว้ชีวิตใครแล้วใครมันออกมาเล่าให้ฟังวะเออก็จริงอย่างที่มันพูดตอนนี้เรือก็โจมตีมาที่เมืองและส่วนพวกโจรสลัดก็บุกมาในเมืองด้วยจากนั้นพวกมันก็เริ่มฆ่าคนที่อยู่ในเมืองส่วนวิลก็ต้องออกมาสู้ด้วยเหมือนกันพวกทหารเองก็ต้องออกมาสู้ด้วยที่บ้านของอลิซาเบธโจรสลัดก็บุกมาที่นี่เหมือนกันอลิซาเบธก็ต้องรีบหนีเพราะว่าไม่แน่โจรสลัดพวกนี้มันต้องคิดว่าเธอเป็นลูกสาวของผู้ว่าแน่เลยเลยบุกมาจับตัวเธอที่นี่จากนั้นอลิซาเบธก็ต้องรีบมาหาที่แอบโจรสลัด2คนนี้ก็บอกว่าที่พวกเราบุกมาที่นี่เพราะว่าเธอมีของที่พวกเราต้องการอยู่มันเป็นของของพวกเขาอลิซาเบธก็ลองมองดูที่สร้อยหรือว่าสร้อยเส้นนี้เรียกคนพวกนี้มาที่นี่พอโจรสลัดหาตัวเธอเจออลิซาเบธก็เลยบอกว่าเธอขอใช้สิทธิ์เจรจาตามกฎของพี่น้องเลสเทนที่ตั้งโดยมอร์แกนแล้วก็บาร์โทโลมิวเพราะฉะนั้นตามกฎของโจรสลัดทั้ง2คนต้องพาเธอไปเจอกับกัปตันก่อนและระหว่างนี้จะทำร้ายเธอไม่ได้จนกว่าการเจรจาจะจบทั้ง2คนก็เป็นโจรสลัดและพวกเขาก็รู้จักกฎนี้เหมือนกันแน่นอนว่ากฎก็ต้องทำตามกฎอลิซาเบธก็ต้องไปกับ2คนนี้ส่วนวิลที่กำลังสู้อยู่เขาก็เห็นว่าอลิซาเบธกำลังถูกลักพาตัวไปแต่พอจะไปช่วยเขาก็โดนตีหัวจนสลบไอ้เรื่องนี้แบ่งหลับกันง่ายเหลือเกินและส่วนทางด้านกัปตันแจ็คอยู่ๆมันก็มีลูกปืนใหญ่ยิงมาที่คุกแต่ว่าโชคร้ายห้องที่แจ็คอยู่ไม่โดนลูกปืนใหญ่ยิงมีแค่ห้องข้างๆที่ออกไปได้แจ็คก็เลยใช้วิธีสุดท้ายเลยเรียกหมาที่ถือกุญแจอยู่จากนั้นก็มีโจรสลัด2คนบุกมาที่นี่พวกเขา
เข้าใจว่าที่นี่คือคลังเก็บสมบัติแต่พอมาแล้วเห็นแจ็คสเปโร่ติดคุกอยู่ทั้งคู่ก็รู้จักแจ็คมาก่อนพวกเขาก็จำได้ว่าครั้งก่อนที่เจอกันล่าสุดแจ็คถูกปล่อยทิ้งในเกาะล้างไม่ใช่เหรอแล้วทำไมถึงมาติดอยู่ที่นี่เนี่ยแจ็คก็เลยตอบว่าอย่าห่วงเขาเลยห่วงพวกทรยศอย่างพวกแกดีกว่าพอแจ็คพูดแบบนี้เขาก็เลยโมโหเขาก็เลยยื่นมือไปบีบคอแจ็คโดยอยู่ๆมือของโจรสลัดคนนี้ก็กลายเป็นกระดูกแล้วพอแจ็คเห็นมือเป็นแบบนี้งั้นก็แสดงว่าเรื่องคำสาปเป็นเรื่องจริงแล้วโจรสลัด2คนทั้งคู่ก็ไม่อยากคุยกับแจ็คแล้วก็ปล่อยให้แจ็คอยู่ที่นี่แหละและส่วนทางด้านอลิซาเบธเธอก็ถูกพาตัวมาที่เรือโจรสลัดและกัปตันเรือแบ็คโพก็มีชื่อว่าบาโบซาอลิซาเบธเธอก็อ้างเรื่องกฎเจรจาเธอก็บอกว่าให้โจรสลัดทุกคนออกไปจากพอร์ตรอยัลซะแล้วก็ไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกพอบาโบซาได้ฟังข้อเจรจานี้ข้อเสนอนี้เขาก็ขอปฏิเสธอลิซาเบธก็เลยขู่ว่าเธอจะโยนเหรียญทองคำนี้ทิ้งทะเลและพออลิซาเบธเห็นสีหน้าของลูกเรือทุกคนเหมือนว่าเหรียญทองอันนี้จะมีความหมายต่อโจรสลัดพวกนี้แต่บาโบซาก็ทำแกล้งเป็นบอกว่าพวกเขาปล้นเงินปล้นทองมาก็เยอะแต่มีแค่เหรียญทองเหรียญเดียวพวกเขาไม่เสียดายหรอกอลิซาเบธเธอก็เลยทำแกล้งเป็นปล่อยเหรียญลูกเรือทุกคนก็ตกใจกันหมดแล้วไหนทุกคนบอกว่าเหรียญนี้ไม่สำคัญไงพอบาโบซาถามว่าเธอชื่ออะไรเนี่ยอลิซาเบธก็ตอบว่าเธอชื่ออลิซาเบธเทอร์เนอร์อันที่จริงนามสกุลเทอร์เนอร์ก็เป็นนามสกุลของวิลแต่ว่าอลิซาเบธก็แค่หลอกพวกนี้เพราะว่าเธอนึกได้ว่าเหรียญนี้อันที่จริงเป็นเหรียญของวิลพอทุกคนได้ยินนามสกุลเทอร์เนอร์บาโบซาเองก็เลยยอมเจรจาด้วยเขาก็เลยรับข้อเสนอเพราะงั้นให้ส่งเหรียญมาให้เขาและโจรสลัดทุกคนจะออกไปจากเมืองนี้พอบาโบซาได้เหรียญมาเขาก็สั่งให้ทุกคนถอนตัวได้แล้วก็รีบออกเรือเลยอลิซาเบธก็เลยเดินไปถามว่าแล้วไม่ส่งเธอกลับฝั่งเหรอก็จากที่เราเจรจากันเมื่อกี้ไงการที่ส่งตัวเธอกลับฝั่งไม่ได้อยู่ในข้อตกลงสักหน่อยและส่วนข้อที่2คนที่จะอ้างกฎโจรสลัดได้เจ้าเองก็ต้องเป็นโจรสลัดด้วยและส่วนข้อสุดท้ายไอ้กฎโจรสลัดที่ว่ามาทั้งหมดมันก็แค่กฎที่เป็นแนวทางของพวกเราแค่นั้นแล้วก็ขอต้อนรับสู่โลกของโจรสลัดแม่หญิงเทอร์เนอร์พอตอนเช้ามาวิลก็เพิ่งฟื้นพอตื่นขึ้นมาเขาก็จำได้ว่าเมื่อคืนอลิซาเบธถูกลักพาตัวไปนี่หว่าวิลก็รีบมาคุยกับผู้การนอร์ลิงตันบอกว่าให้รีบส่งคนไปตามหาตัวอลิซาเบธเถอะแน่นอนว่าผู้การนอร์ลิงตันเองก็อยากไปช่วยแล้วรู้ไหมว่าจะไปตามหาตัวอลิซาเบธได้ที่ไหนเรื่องนี้วิลเองก็ไม่รู้เหมือนกันทหารสองคนนี้ก็จำได้ว่าเมื่อวานตอนที่พวกเราคุยกับแจ็คสเปโร่เขาพูดถึงเรือแบ็กเพิร์ลด้วยไม่แน่ว่ากัปตันแจ็คอาจจะรู้อะไรก็ได้วิลก็เห็นว่าถ้าพึ่งทหารพวกนี้อีกนานแน่เลยกว่าจะขับเรือออกไปจากท่าเรือเขาก็เลยตัดสินใจไปหาแจ็คสเปโร่วิลก็ถามกับแจ็คว่านี่รู้ไหมว่าเรือลำนั้นจะไปเทียบท่าที่ไหนแจ็คก็ตอบว่าถ้าเขาบอกไปแล้วเขาจะได้อะไรอ่ะดูท่าทางผู้หญิงที่จับไปนี่น่าจะเป็นคนรักของแกใช่ไหมเนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับเขาเลยวิลก็เลยเสนอว่าเดี๋ยวเขาจะปล่อยแจ็คออกมาเองแล้วห้องขังอันนี้เขาก็เป็นคนช่วยสร้างขึ้นมาถ้าเกิดว่าหาอะไรที่แข็งๆมางัดเดี๋ยวลูกกงมันก็หลุดออกมาเองแจ็คก็เลยถามว่าตกลงว่านายชื่ออะไรเนี่ยวิลก็แนะนำตัวให้รู้จักเขาชื่อว่าวิลเทอร์เนอร์พอแจ็คได้ยินชื่อของวิลเขาก็เลยบอกว่าเขาจะเปลี่ยนใจแล้วถ้าเกิดว่าวิลช่วยเขาออกจากที่นี่เขาก็สัญญาเลยว่าเดี๋ยวจะพาวิลไปที่เรือแบ็คเพิร์ลเองทีนี้วิลก็จะได้ช่วยแฟนของตัวเองไงพอทั้งคู่ตกลงกันได้เขาก็เลยงัดลูกกงแล้วก็ปล่อยแจ็คออกมาวิลก็ถามว่าแล้วนี่เอาไงต่อดีเนี่ยแจ็คก็มองไปที่เรือลำนี้วิลก็ถามอีกนี่จะขโมยเรือลำใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอแจ็คบอกว่าไม่ใช่หรอกที่เราจะขโมยก็คือลำนี้จากนั้นวิลกับแจ็คทั้งสองคนก็ใช้เรือเล็กครอบตัวเอาไว้จากนั้นก็เดินไปใต้น้ำแล้วพอมาถึงเรือลำใหญ่แจ็คก็บอกว่าตอนนี้เราสองคนได้ยึดเรือลำนี้ไว้เรียบร้อยแล้วทหารที่อยู่ที่นี่ก็บอกว่าแค่สองคนควบคุมเรือลำนี้ไม่ได้หรอกอย่าลืมดิว่าเขาคือใครเขาคือกัปตันแจ็คสเปโร่ไงและส่วนทางด้านนอร์ลิงตันลูกน้องของเขาก็ตะโกนมาบอกว่าแจ็คสเปโร่กับวิลเทอร์เนอร์ทั้งสองคนกำลังยึดเรือลำนี้อยู่ที่นี่ผู้การนอร์ลิงตันเขาก็เลยขับเรืออินเตอร์เซปเตอร์เป็นเรือที่วิ่งเร็วที่สุดในหน้าน้ำนี้วิลก็บอกกับแจ็คว่านั่นไงเรืออินเตอร์เซปเตอร์มาที่นี่ละทุกอย่างก็เหมือนจะเป็นไปตามแผนของแจ็คตอนนี้ทหารทุกคนก็พากันบุกกันมาขึ้นเรือที่แจ็คอยู่และส่วนแจ็คกับวิลก็กระโดดไปที่เรืออีกลำนึงแล้วกว่าที่นอร์ลิงตันจะรู้ตัวแจ็คกับวิลก็ขโมยเรือลำนี้สำเร็จนอร์ลิงตันก็เลยสั่งให้หันหัวเรือแล้วก็ใช้ปืนใหญ่ยิงเรือลำนั้นให้ล่มแต่พอจะหันหัวเรือก็ทำไม่ได้ดูเหมือนว่ากัปตันแจ็คจะเอาโซ่มาขัดหางเสือเรือเอาไว้กลายเป็นว่าตอนนี้นอร์ลิงตันทำอะไรไม่ได้เลยและส่วนแจ็คกับวิลทั้งสองคนก็หนีออกมาได้ทีนี้วิลก็เลยถามว่าตอนที่อยู่เรือนจำพอแจ็คได้ยินนามสกุลของเขาแจ็คก็เปลี่ยนใจมาช่วยเขาเลยแสดงว่าแจ็ครู้จักกับพ่อของเขาใช่ไหมแจ็คก็บอกว่าใช่เขารู้จักพ่อของวิลเทอร์เนอร์ก็มีชื่อว่าวิลเลียมเทอร์เนอร์ส่วนคนอื่นก็เรียกวิลเลียมว่าบูสแตปเขาก็เป็นโจรสลัดที่มีชื่อเสียงมากวิลก็บอกว่าแจ็คโกหกพ่อของเขาเป็นลูกเรือพาณิชย์ไม่ใช่โจรสลัดสักหน่อยแจ็คเองก็ไม่อยากเถียงเรื่องนี้กับวิลหรอกแต่ว่าที่ที่เราจะไปตอนนี้ก็คือเกาะทอร์ทูก้าจากนั้นไม่นานทั้งสองคนก็มาถึงที่เกาะนี้เกาะทอร์ทูก้าก็เป็นเกาะนอกกฎหมายขนาดพวกทหารเรือก็ไม่อยากยุ่งกับเกาะนี้แล้วที่แจ็คมาที่นี่เขาก็มาตามหาผู้ช่วยของเขาซึ่งก็คือคุณกิฟต์กิฟต์ก็ถามแจ็คว่านี่มาที่นี่ครั้งนี้อยากจะได้อะไรอีกเนี่ยแจ็คก็เลยเล่าให้ฟังเขาอยากจะได้เรือแบ็คเพิร์ลของเขากลับ
คืนมาแล้วที่สำคัญเลยตอนนี้เขาต้องการลูกเรือด้วยกิฟก็บอกว่านี่นายจำไม่ได้ใช่ไหมว่าเรือแบ็คโฮโหดขนาดไหนและแถมตอนนี้ยังมีบาโบซ่าเป็นคนคุมอีกพอถามหน่อยนะแจ็คแล้วเรื่องอะไรที่บาโบซ่าเขาจะยอมคืนแบ็คโฮให้นายก็เพราะว่าคนที่เขาพามาด้วยไงผู้ชายคนนี้เป็นลูกของวิลเทอร์เนอร์แล้วพอกิฟรู้ว่าวิลเทอร์เนอร์เป็นลูกชายของวิลเลียมเทอร์เนอร์ถ้าแบบนี้ก็ค่อยมีหวังขึ้นมาหน่อยงั้นก็ได้เลยเดี๋ยวเขาจะหาตัวลูกเรือมาให้และส่วนทางด้านอลิซาเบธตอนนี้เธอก็มากินมื้อค่ำกับบาโบซ่าแต่ถ้าดูจากการกินของอลิซาเบธดูเหมือนว่าเธอจะหิวจริงๆบาโบซ่าก็พยายามยื่นนู่นยื่นนี่ให้กินจนอลิซาเบธเอะใจนี่อย่าบอกนะว่าวางยาเธอในอาหารพวกนี้บาโบซ่าบอกว่าไม่จำเป็นหรอกงั้นแล้วทำไมไม่ปล่อยตัวเธอไปจะจับตัวเธอไว้ทำไมบาโบซ่าก็ถามว่านี่ก็แสดงว่าไม่รู้จักเหรียญอันนี้ใช่ไหมเธอก็บอกว่าเหรียญของโจรสลัดมั้งบาโบซ่าก็บอกว่าใช่แน่นอนว่ามันเป็นเหรียญของโจรสลัดแล้วเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งใน182เหรียญทั้ง182เหรียญถูกบรรจุใส่หีบแล้วก็ส่งมอบให้กับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคอเทสซึ่งเหรียญพวกนี้ก็เป็นเงินค่าจ้างที่สั่งให้คอเทสไปฆ่าล้างพวกชนเผ่าอินคาแต่ด้วยความโลภของคอเทสมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งเทพเอสเทคได้เห็นเข้าเทพเอสเทคก็เลยเสกอาถรรพ์ให้เหรียญทองพวกนี้เป็นคำสาปในตำนานว่ามนุษย์คนไหนก็ตามที่หยิบเหรียญทองแม้แต่เหรียญเดียวออกจากหีบมนุษย์คนนั้นก็จะถูกสาปไปชั่วกับชั่วกันพออลิซาเบธได้ฟังเรื่องนี้เธอก็บอกว่าเธอโตแล้วนะยังมาเล่าเรื่องผีให้เธอฟังอีกแหมคิดเหมือนเขาเลยตอนฟังเรื่องนี้ครั้งแรกทองพวกนี้ถูกฝังอยู่ในเกาะมรณะที่ไม่เคยมีใครหาเจอยกเว้นแต่คนที่รู้ที่ตั้งของเกาะนั้นซึ่งกัปตันบาโบซ่าเขาก็ตามหาเกาะนั้นเหมือนกันเพราะว่าอยากจะได้สมบัติและสุดท้ายเขาก็หาเกาะนั้นจนเจอแน่นอนว่าเกาะนั้นมันก็มีทองคำอยู่เยอะมากพอได้ทองคำพวกนั้นมาพวกเราก็เลยแจกจ่ายให้ลูกเรือให้ทุกคนเอาไปใช้แต่พอทุกคนยิ่งใช้มากเท่าไหร่ทุกคนก็เริ่มรู้สึกได้ว่าเหล้าที่กินไปมันเริ่มไร้รสชาติและส่วนอาหารก็เหมือนขี้เถ้าที่อยู่ในป่าและส่วนเรื่องผู้หญิงก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ทำให้พวกเรารู้สึกได้และทางเดียวที่จะแก้คำสาปก็คือต้องรวบรวมเหรียญทองที่ใช้ไปทั้งหมดเอามาคืนไว้ที่เดิมจากนั้นก็ต้องสังเวยด้วยเลือดและเหรียญที่เราเจอครั้งนี้ก็เป็นเหรียญสุดท้ายและเพราะแบบนี้ไงเราถึงยังไม่ฆ่าเธอพออลิซาเบธรู้ว่าถ้าไปที่เกาะนั้นเธอต้องตายแน่นอนเธอก็เลยคิดจะหนีตอนนี้เลยพอหนีไปหนีมาเธอก็ดันใช้มีดแทงบาโบซ่าแต่ว่าเธอก็ต้องตกใจดูเหมือนว่าบาโบซ่าจะไม่รู้สึกเจ็บเลยและพออลิซาเบธวิ่งออกมาข้างนอกลูกเรือที่อยู่ในเรือทุกคนตอนนี้ก็มีสภาพกลายเป็นกระดูกขนาดแม้แต่ลิงที่บาโบซ่าเลี้ยงไว้ก็ยังกลายเป็นโครงกระดูกเลยพอหนีไปหนีมาก็กลับมาอยู่ที่เดิมบาโบซ่าก็บอกว่าที่พวกเรากลายเป็นแบบนี้เป็นเพราะแสงจันทร์ส่องลงมาทำให้เห็นร่างที่แท้จริงของพวกเราแล้วตอนนี้ทุกคนที่อยู่ในเรือก็โดนสาปทำให้พวกเราไม่สามารถตายได้จะเป็นผีก็ไม่ใช่จะเป็นคนก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะแบบนี้ไงพวกเราเลยไม่รู้สึกอะไรเลยทีนี้อลิซาเบธจะเชื่อเรื่องผีได้หรือยังไม่เชื่อก็เฮียแล้วมาเป็นตัวขนาดนี้อลิซาเบธก็เลยรีบวิ่งไปแอบในห้องก่อนและส่วนทางด้านกัปตันแจ็คตอนนี้กิฟก็หาลูกเรือมาให้ได้แค่นี้ถ้าดูจากสภาพแต่ละคนจะรอดไหมเนี่ยคนแค่ก็มีแจ็คก็ลองมองดูที่ลูกเรือของเขาแต่ละคนก็หนักทั้งนั้นแล้วก็มีลูกเรือคนหนึ่งแจ็คเคยขโมยเรือของผู้หญิงคนนี้เธอก็มาที่นี่เพื่อทวงเรือของเธอคืนวิวก็บอกว่าถ้าหลังจากจบงานนี้ก็เอาเรือลำนั้นไปได้เลยแจ็คก็บอกว่าโอเคเลยงั้นตกลงตามนี้แล้วเรื่องที่ผู้หญิงจะมาขึ้นเรือกิฟก็ไม่เห็นด้วยเลยการที่มีผู้หญิงอยู่ในเรือลำนั้นจะโชคร้ายแล้วพอทุกคนออกเดินทางมาเรือของแจ็คก็ต้องเจอกับพายุวิวก็ถามกับกิฟว่านี่แจ็คกำลังหลงทางใช่ไหมพวกเรากำลังเดินทางไปเกาะที่ไม่มีใครเคยเจอแล้วแถมเข็มทิศอันนั้นมันก็เสียไม่ใช่เหรอกิฟบอกว่าเข็มทิศอันนั้นมันไม่ได้ชี้ไปทางทิศเหนือและส่วนทางด้านบาโบซ่าพวกเขาก็เดินทางมาถึงเกาะมรณะจากนั้นพวกเขาก็เข้าไปในถ้ำส่วนทางด้านกัปตันแจ็คเองทุกคนก็เพิ่งมาถึงที่นี่เหมือนกันวิวก็ถามกิฟว่าทำไมแจ็คถึงมาที่นี่ถูกเนี่ยเข็มทิศมันเสียไม่ใช่เหรอกิฟก็บอกว่าเรื่องราวของแจ็คสเปโร่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนหรอกและส่วนตัวเขาเองตอนที่เขาเจอแจ็คครั้งแรกตอนนั้นแจ็คยังเป็นกัปตันเรือแบ็คเพิร์ลอยู่เลยในตอนนั้นแจ็คก็มีเป้าหมายว่าอยากออกไปตามหาทองคำซึ่งผู้ช่วยของเขาก็เลยทำข้อตกลงกับแจ็คว่าทุกอย่างจะต้องแบ่งครึ่งทั้งหมดรวมถึงการบอกที่ตั้งสมบัติด้วยและด้วยความที่แจ็คไว้ใจเขาก็เลยยอมบอกที่ตั้งสมบัติให้แล้วพอในคืนนั้นลูกเรือของเขาก็ก่อกบฏลูกเรือทุกคนเริ่มซ้อมแจ็คจากนั้นก็เอาแจ็คไปทิ้งไว้บนเกาะร้างที่ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าพวกนั้นก็ยังใจดีทิ้งปืนให้แจ็คกระบอกนึงพร้อมกับลูกปืนนัดนึงแน่นอนว่ากระสุนนัดเดียวไม่สามารถทำอะไรได้เลยจากนั้นแจ็คก็ติดอยู่ที่เกาะนั้น3อาทิตย์แต่ว่าสุดท้ายเขาก็หนีออกมาจากที่นั่นได้และจนวันนี้ปืนกระบอกนั้นกับลูกกระสุน1นัดก็ยังอยู่กับเขาอยู่เลยแน่นอนว่าแจ็คตั้งใจว่าจะเก็บกระสุนนัดเดียวที่มีอยู่ไปยิงคนที่ทรยศเขาซึ่งก็คือบาโบซ่าทีนี้วิวก็สงสัยอีกแล้วแจ็คออกมาจากเกาะนั้นได้ยังไงแจ็คเคยเล่าให้เขาฟังว่าเขาลอยอยู่ในทะเลสักพักนึงจากนั้นก็เจอเต่าทะเล2ตัวก็เลยเอาเชือกผูกคอเต่าเอาไว้จากนั้นแจ็คก็ขี่เต่าออกมาจากเกาะนั้นพอวิวได้ฟังเรื่องนี้อันนี้กูว่าตลกแน่นอนจากนั้นแจ็คก็สั่งให้ทุกคนขึ้นฝั่งส่วนทางด้านมาโบซ่าพวกเขาก็เพิ่งมาถึงที่ซ่อนสมบัติและส่วนแจ็คกับวิ
ลทั้งคู่ก็มาที่นี่แค่2คนทั้ง2คนก็เห็นว่าพวกบาโบซ่าเองก็อยู่ที่นี่เหมือนกันวิลก็อยากไปช่วยอลิซาเบธตอนนี้เลยแต่แจ็คบอกว่าให้รอก่อนไปช่วยตอนนี้ยังไม่ได้ส่วนทางด้านบาโบซ่าเขากำลังจะเริ่มล้างคำสาปอย่างแรกก็คือต้องใช้เลือดของอลิซาเบธและส่วนทางด้านแจ็คอยู่ๆวิลก็เอาไม้มาตีหัวแจ็คจนสลบเพราะเขาเองก็รู้ตัวว่าแจ็คต้องเป็นคนหลอกใช้ให้เขามาที่นี่แน่แล้วตอนนี้บาโบซ่าก็เอามีดมากรีดมือของอลิซาเบธอลิซาเบธก็งงใช้เลือดแค่นี้เหรอแค่นี้ก็พอเดี๋ยวเสียของหมดแล้วพอเหรียญสุดท้ายถูกเอามาคืนทุกคนที่นี่ก็คิดว่าแล้วที่ทำไปเมื่อกี้มันได้ผลไหมเนี่ยไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยบาโบซ่าก็เลยหยิบปืนมายิงลูกเรือคนนี้ก็ไม่ได้ตายแสดงว่าตอนนี้คำสาปยังอยู่บาโบซ่าก็หันไปถามอลิซาเบธว่าตกลงว่าพ่อของแกในชื่ออะไรกันแน่ใช่วิลเลียมเทอร์เนอร์ใช่ไหมอลิซาเบธก็บอกว่าไม่ใช่พอได้ยินแบบนี้บาโบซ่าก็เลยตบเธอจนสลบส่วนวิลก็แอบมาช่วยอลิซาเบธแล้วทางด้านลูกเรือตอนนี้พวกเขาก็เริ่มโทษกันว่าเป็นความผิดของใครที่จับผิดตัวมาเนี่ยแล้วพอโทษกันไปโทษกันมาลูกเรือทุกคนก็เริ่มโทษกัปตันทั้งหมดก็เป็นเพราะกัปตันเนี่ยแหละทำให้พวกเราต้องมาเจอคำสาปแบบนี้บาโบซ่าก็เลยหันไปดูที่อลิซาเบธก็เห็นว่าเธอไม่อยู่ที่นี่แล้วแล้วเธอก็เอาเหรียญทองไปด้วยทุกคนก็เลยรีบตามหาตัวอลิซาเบธพอหาไปหามาทางด้านแจ็คก็เพิ่งฟื้นขึ้นมาเขาก็ยังมึนอยู่เลยแจ็คก็รู้แล้วว่าหนีไม่รอดแน่เขาก็เลยบอกว่าขอเจรจาหน่อยส่วนทางด้านอลิซาเบธกับวิลทั้งสองคนก็รีบหนีกลับขึ้นเรือมากิฟก็ถามว่าแล้วกัปตันแจ็คอยู่ที่ไหนวิลบอกว่าแจ็คตามมาไม่ทันถ้าตามกฎของโจรสลัดใครที่ตามมาไม่ทันต้องถูกทิ้งและส่วนทางด้านแจ็คเขาก็บอกกับบาโบซ่าว่าเลือดของเด็กผู้หญิงคนนั้นใช้ไม่ได้ผลใช่ไหมซึ่งเขาก็รู้เหมือนกันว่าต้องใช้เลือดของใครและส่วนทางด้านวิลกับอลิซาเบธตอนนี้อลิซาเบธก็คือเหรียญทองให้กับวิลวิลก็นึกว่ามันหายไปแล้วซะอีกเหรียญอันนี้มันเป็นของขวัญจากพ่อของเขาเองแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่อลิซาเบธเนี่ยเธอก็บอกว่าตอนที่เจอวิลครั้งแรกเธอนึกว่าวิลจะเป็นโจรสลัดเธอก็เลยเก็บเหรียญอันนี้เอาไว้ตอนนี้วิลก็เพิ่งรู้ว่าคนพวกนั้นมันต้องการเลือดของเขาไม่ใช่เลือดของอลิซาเบธงั้นก็แสดงว่าพ่อเขาก็คงเป็นโจรสลัดและเขาก็มีสายเลือดโจรสลัดอยู่ในตัวและส่วนทางด้านบาโบซ่าเขาก็ขับเรือตามมาจนทันส่วนทางด้านเรือของอลิซาเบธถ้าหนีต่อไปแบบนี้หนีไม่รอดแน่ยังไงแบ็คเพิร์ลก็วิ่งได้เร็วกว่าเธอก็เลยบอกว่างั้นหนีไปที่ล่องน้ำตื้นไหมถ้าเป็นแบบนี้พวกเราน่าจะรอดทุกคนก็เห็นด้วยกิฟก็เลยสั่งให้ลูกเรือทุกคนรีบเอาของทิ้งออกจากเรือให้หมดเรือจะได้เบาขึ้นส่วนบาโบซ่าก็สั่งให้ลูกเรือทุกคนใช้พายเพิ่มความเร็วถ้าอยู่ในระยะยิงเมื่อไหร่ก็ยิงมันให้จมเลยส่วนทางด้านเรือที่วิวอยู่ตอนนี้ก็ยังแล่นไปไม่ถึงล่องน้ำตื้นเลยแล้วถ้าความเร็วยังมีแค่นี้ยังไงเรือแบ็คเพิร์ลก็ตามมาทันเขาก็บอกทุกคนว่ายังไงตอนนี้ก็ต้องใช้ปืนใหญ่ทำได้อย่างเดียวตอนนี้ก็มีแต่ต้องสู้แค่นั้นแต่กิฟบอกว่าเราโยนลูกปืนใหญ่ทิ้งไปหมดแล้วนะงั้นก็หาเศษเหล็กอะไรก็ได้มายัดปืนใหญ่ซะจะเป็นเศษตะปูเป็นช้อนเป็นซ่อมก็ได้ลูกเรือทุกคนก็เลยหาเศษเหล็กมาใส่ในปืนใหญ่จากนั้นไม่นานเรือทั้งสองลำก็เริ่มเปิดฉากยิงกันและส่วนแจ็คที่โดนจับขังอยู่ปืนใหญ่มันก็ยิงใส่กงเขาพอดีและส่วนทางด้านบาโบซ่าเขาก็สั่งให้ลูกเรือของเขาบุกไปขึ้นเรืออีกฝั่งนึงและส่วนแจ็คที่หนีออกมาได้เขาก็โหนเชือกกลับมาที่เรือและส่วนวิลที่พยายามตามหาเหรียญทองอยู่เขาก็เห็นว่าลิงของบาโบซ่าเอาไปพอดีเลยแต่พอจะเอาเหรียญคืนก็ตามลิงไม่ทันอีกและส่วนแจ็คเขาก็เห็นว่าเหรียญไปอยู่ที่ลิงแล้วด้วยส่วนทางด้านวิลก็ติดอยู่ที่ใต้ท้องเรือด้านบนมันก็มีเศษไม้ทับอยู่เขาก็เลยออกจากที่นี่ไม่ได้แล้วตอนนี้น้ำก็ไหลเข้ามาในเรือเรื่อยๆแล้วตอนนี้เหรียญก็อยู่ที่กัปตันบาโบซ่าส่วนเรือที่วิลอยู่ก็กำลังโดนระเบิดวิลเองก็ยังติดอยู่ที่นี่อยู่เลยแล้วตอนนี้ลูกเรือทุกคนก็โดนจับหมดอลิซาเบธเธอก็อยากไปช่วยวิลแต่พอเห็นว่าเรือระเบิดไปแล้วอลิซาเบธก็คิดว่าวิลคงไม่รอดแน่แล้วอยู่วิลก็โผล่มาที่เรือลำนี้วิลก็สั่งให้ปล่อยอลิซาเบธเดี๋ยวนี้เลยบาโบซ่าก็ถามว่านี่จะทำอะไรล่ะมีกระสุนอยู่แค่นัดเดียวแล้วลืมไปแล้วหรือไงว่าพวกเขาเป็นผีที่ตายไม่ได้วิลก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะฆ่าตัวตายบาโบซ่าก็งงแล้วกูจะเดือดร้อนอะไรเนี่ยแจ็คก็บอกว่าอย่าไปสนใจไอ้นี่เลยมันก็แค่ญาติห่างๆของเขาเองสติมันก็เลยไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่วิลก็เลยบอกชื่อจริงให้บาโบซ่าฟังเขามีชื่อว่าวิลเทอร์เนอร์และพ่อของเขาก็คือวิลเลียมเทอร์เนอร์เป็นคนที่พวกแกต้องการเลือดเพื่อล้างคำสาปไม่ใช่เหรอบาโบซ่าก็เลยถามว่างั้นต้องการอะไรวิลก็บอกให้ปล่อยลูกเรือไปทั้งหมดแล้วก็ตัวอลิซาเบธด้วยบาโบซ่าก็เลยจัดให้แน่นอนว่าปล่อยตัวธรรมดาก็คงไม่ได้เขาก็ไม่ได้สัญญาไว้สักหน่อยว่าจะให้ปล่อยตัวที่ไหนคนแรกที่ต้องลงจากเรือก็คืออลิซาเบธต่อมาก็เป็นแจ็คสเปโร่บาโบซ่าก็บอกว่านี่จำก่อนนี้ไม่ได้เหรอครั้งที่แล้วพวกเราก็ปล่อยแจ็คที่นี่ไงหวังว่าครั้งนี้คงดวงดีรอดมาได้อีกแล้วก็เหมือนเดิมบาโบซ่าก็จะทิ้งปืน1กระบอกพร้อมกับกระสุน1นัดเอาไว้ให้จากนั้นเขาก็โยนปืนของแจ็คลงทะเลแจ็คก็เลยรีบกระโดดว่ายน้ำลงไปเอาปืนจากนั้นทั้ง2คนก็ว่ายน้ำกันมาที่เกาะอลิซาเบธก็ถามว่าแจ็คมีแผนไหมเพราะแจ็คเคยหนีออกจากเกาะนี้ได้ครั้งนึงไม่ใช่เหรอครั้งนี้ก็น่าจะทำได้เหมือนกันแจ็คก็ถามว่าแล้วจะไปตามกัปตันบาโบซ่าทำไมกว่าพวกเราจะไปถึงเจ้าหนุ่มวิลเทอร์เนอร์ก็คงโดนฆ่าตายไปแล้วอลิซาเบธก็เคยได้ยินวีรกรรมของแจ็คมาขนาดทหารของอีสต์อินเดีย7คนยังจับแจ็คไม่ได้แล้วแถมยังเคยปล้นท่าเรือโดยที่ไม่ยิงปืนสักนัดสรุปว
าแจ็คใช่โจรสลัดในตำนานใช่ไหมแล้วคราวก่อนที่หนีออกไปจากเกาะนี้ตกลงว่าแจ็คทำได้ยังไงแจ็คบอกว่าคราวก่อนเขาติดเกาะนี้แค่3วันเองแล้วเกาะนี้ก็เป็นที่เก็บเหล้าเถื่อนพอพวกขนเหล้าเถื่อนมาที่นี่เขาก็เลยขอติดเรือไปด้วยแค่นั้นเองสรุปที่พวกเราทำได้ตอนนี้ก็มีแต่แค่ต้องกินเหล้ารอคนมาช่วยที่เกาะนี้แค่นั้นแหละพอตอนกลางคืนทั้ง2คนก็มากินเหล้าด้วยกันแล้วพอแจ็คกินเหล้าจนสลบไปพอเขาตื่นมาอีกทีนึงก็เห็นว่าอลิซาเบธกำลังเผาเหล้าเถื่อนพวกนี้อยู่แจ็คก็ถามว่าจะเผาทำไมเนี่ยอย่างแรกเลยนะแจ็คควันไฟพวกนี้จะเป็นตัวส่งสัญญาณว่าพวกเรายังอยู่ที่นี่และส่วนอย่างที่2เรือราชนาวีกำลังตามหาตัวเธออยู่เดี๋ยวอีกไม่นานพวกนั้นก็คงมาที่นี่แจ็คก็ไม่อยู่ละจะให้ต้องมาโดนจับอีกรอบนึงเนี่ยนะสุดท้ายก็ไม่นานจริงๆเรือราชนาวีก็มาที่เกาะนี้อลิซาเบธก็ได้ขึ้นเรือส่วนแจ็คก็โดนจับเหมือนเดิมอลิซาเบธก็พยายามขอร้องผู้การนอร์ลิงตันว่าให้รีบตามไปช่วยวิลเถอะแน่นอนว่าเขาก็ไม่อยากไปแล้วเรื่องอะไรที่ต้องเอาคนของเขาไปเสี่ยงด้วยอลิซาเบธก็เลยขอร้องอีกรอบนึงถือว่าเป็นของขวัญวันแต่งงานของเธอกับผู้การไงทีนี้นอร์ลิงตันก็เลยเปลี่ยนใจเขาก็เลยสั่งให้แจ็คเป็นคนบอกทางด้วยแล้วก็นำทางไปที่เกาะมรณะส่วนทางด้านวิลที่ถูกจับเอาไว้เขาก็ถามกับลูกเรือ2คนนี้ว่ามีใครรู้จักวิลเลียมเทอร์เนอร์พ่อของเขาไหมทั้ง2คนก็เลยเล่าให้ฟังตอนที่พวกเราก่อกบฏยึดเรือจากแจ็คสเปโร่วิลเลียมเทอร์เนอร์ก็ไม่เห็นด้วยเรื่องนี้เพราะว่าพวกเราทำผิดกฎเขาก็เลยเอาเหรียญทองมาให้วิลไงแล้วก็บอกกับพวกเราว่าพวกเราทุกคนต้องโดนสาปแน่นอนว่ากัปตันบาร์บาซ่าไม่พอใจเรื่องนี้มากเขาก็เลยจับวิลเลียมเทอร์เนอร์มัดกับปืนใหญ่เอาไว้แล้วก็ผลักเขาตกลงไปในทะเลและสุดท้ายพวกเราก็เพิ่งจะรู้ว่าเราต้องใช้เรื่องของวิลเลียมเทอร์เนอร์เพื่อมาล้างคำสาปบาร์บาซ่าก็เดินมาบอกว่าตอนนี้ถึงเกาะมรณะแล้วให้พาตัววิลเทอร์เนอร์ออกมาและส่วนทางด้านแจ็คกับผู้การนอร์ลิงตันพวกเขาก็เพิ่งมาถึงที่เกาะมรณะเหมือนกันทีนี้แจ็คก็เลยเสนอว่าเดี๋ยวเขาจะไปเจรจาต่อรองกับบาร์บาซ่าเองนอร์ลิงตันก็คิดว่าเข้าท่าดีถ้าเจรจาไม่สำเร็จแจ็คก็โดนฆ่าตายตรงนั้นเลยก็ถือว่าเรื่องนี้ไม่แย่แจ็คก็เลยถูกส่งตัวออกมาให้มาเจรจาต่อรองทางด้านบาร์บาซ่าก็กำลังจะล้างคำสาปพอดีเลยแจ็คก็เดินเข้ามาข้างในพอบาร์บาซ่าเห็นแจ็คนี่เองมาที่นี่ได้ไงเนี่ยแต่ว่าเรื่องนั้นเขาก็ไม่สนใจหรอกพอฆ่าวิลเทอร์เนอร์เสร็จรอบหน้าแจ็คจะเป็นลายต่อไปแจ็คก็บอกว่าคิดดีๆก่อนไหมบาร์บาซ่าคิดว่าไอ้แจ็คมันต้องมีแผนอะไรอีกแน่ๆเขาก็ถามว่าทำไมเขาถึงฆ่าวิลเทอร์เนอร์ไม่ได้ก็เพราะว่าถ้าเกิดล้างคำสาปแล้วกลายมาเป็นคนธรรมดาแต่ว่าด้านนอกเนี่ยมันมีเรือรบของราชนาวีรออยู่แล้วถ้าเกิดว่าล้างคำสาปได้ทุกคนก็โดนฆ่าหมดอยู่ดีและสิ่งที่เขาจะเสนอก็คือก็แค่ให้ลูกเรือของบาร์บาซ่าไปฆ่าคนบนเรือของราชนาวีจากนั้นก็ยึดเรือมาและส่วนเรือแบ็กเพิร์ลก็ตั้งให้เขาเป็นกัปตันแล้วถ้าเกิดว่าเขาหาสมบัติมาได้เท่าไหร่ก็จะแบ่งให้บาร์บาซ่า 10% ก็ถือว่าเรือเพิร์ลอยู่ในสังกัดเดียวของบาร์บาซ่าไงและส่วนเรื่องของวิลเทอร์เนอร์ถ้าอยากจะฆ่ามันก็ตามสบายเลยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องไปฆ่าทหารเรือพวกนั้นก่อนและระหว่างที่คุยกันอยู่แจ็คก็หยิบเหรียญทองในหีบสมบัติและเขาก็ขโมยมาแบบเนียนๆแล้วก็มีวิลคนเดียวที่สังเกตเห็นส่วนบาร์บาซ่าก็ตกลงรับข้อเสนอของแจ็คแต่เขาขอส่วนแบ่ง 15% แล้วกันแจ็คก็เลยโอเคตามนั้นจากนั้นบาร์บาซ่าก็สั่งให้ลูกเรือทุกคนออกไปเดินเล่นกันดีกว่าพอแจ็คเห็นว่าทุกคนเดินออกไปเฉยๆเลยอ้าวแล้วนี่ไม่นั่งเรือเล็กกันออกไปเหรอแล้วคืนนี้ก็เป็นคืนที่แสงพระจันทร์ส่องมาที่นี่พอดีตอนนี้ลูกน้องของบาร์บาซ่าทุกคนพวกเขาก็เดินกันมาใต้น้ำและส่วนผู้การนอร์ลิงตันที่รอยิงพวกโจรสลัดเขาก็รออยู่นานและทำไมพวกนั้นยังไม่ออกมาสักทีตอนนี้ก็เห็นเรือแค่ลำเดียวดูจากการแต่งตัวไอ้สองคนนี้ไม่น่าใช่เรือโจรสลัดทั้งสองคนก็แค่เป็นตัวล่อความสนใจทำให้ลูกเรือของบาร์บาซ่าที่เหลือแอบลักลอบขึ้นเรือมาส่วนทางด้านอลิซาเบธเองเธอก็พยายามหนีออกไปด้านนอกพอพวกทหารเรือกว่าจะรู้ตัวพวกโจรสลัดก็มากันเต็มเรือเลยส่วนทางด้านของแจ็คพอเห็นว่าลูกเรือของบาร์บาซ่าส่วนใหญ่ออกไปกันหมดคันแรกเขาก็ต้องปล่อยวิลออกมาก่อนจากนั้นก็ให้วิลร่วมกันสู้กับเขาด้วยบาร์บาซ่าก็ถามแจ็คว่านี่คิดจะสู้กับเขาจริงเหรออย่าลืมดิว่าพวกเขาเป็นผีดิบส่วนทางด้านอลิซาเบธที่หนีออกมาเธอก็แอบมาขึ้นเรือแบ็คเพิร์ลที่นี่ก็มีคนเฝ้าอยู่2คนพอล่อคนเฝ้าออกไปจากที่นี่ได้อลิซาเบธก็รีบมาปล่อยตัวลูกเรือและส่วนผู้การนอร์ลิงตันเขาก็เพิ่งรู้สึกตัวว่าเรือของตัวเองโดนโจมตีเขาก็รีบสั่งให้ทุกคนรีบกลับไปที่เรือเดี๋ยวนี้เลยมาโบซ่าเองก็เบื่อที่จะสู้กับแจ็คเพราะยังไงเขาก็ไม่มีวันตายสุดท้ายแจ็คก็เป็นคนโดนแทงซะเองแล้วพอแจ็คเดินไปโดนแสงจันทร์เขาก็กลายเป็นโครงกระดูกไปด้วยมาโบซ่างงเลยทำไมแจ็คถึงโดนสาปเนี่ยเรื่องมันก็ง่ายมากก็เพราะว่าเขาขโมยเหรียญออกมาจากหีบสมบัติแจ็คก็เลยโดนคำสาปไปด้วยทีนี้ทั้งสองคนก็ต้องมาสู้กันต่อแล้วพอสู้กันไปสู้กันมามาโบซ่าก็ถามว่าจะให้มันจบอย่างนี้ล่ะผีดิบสองตัวสู้กันเนี่ยนะแล้วเมื่อไหร่จะตายแจ็คก็เลยบอกว่าไม่ยอมแพ้แล้วเหรอส่วนทางด้านอลิซาเบธที่ปล่อยทุกคนออกมาได้เธอก็บอกว่าตอนนี้เธออยากได้คนช่วยรีบไปช่วยวิลกับแจ็คดีกว่าแต่ว่าลูกเรือของแจ็คทุกคนพวกเขาบอกว่าแจ็คติดค้างเรือพวกเขาอยู่แล้วตอนนี้พวกเราก็ได้เรือมาแล้วด้วยตามกฎของโจรสลัดใครช้าต้องถูกทิ้งเอาไว้อลิซาเบธก็เลยต้องมาคนเดียวไม่น่ามาช่วยปล่อยพวกนี้เลยจากนั้นอลิซาเบธก็มาช่วยวิลสู้อีกคนนึงทั้ง2คนก็เลยยัดระเบิดเข้าไปในโครงกระดูกจากนั้น
ั้นก็ผลักให้ทั้ง3คนไม่เจอกับแสงจันทร์ทีนี้ก็เอาระเบิดออกมาไม่ได้ลูกเรือของบาโบซ่าทั้ง3คนก็โดนระเบิดหมดตอนนี้ก็เหลือแค่บาโบซ่าคนเดียวแจ็คก็เลยโยนเหรียญให้วิวพอบาโบซ่าจะยิงอลิซาเบธเขาก็เลยใช้ปืนของตัวเองยิงบาโบซ่าอีกทีนึงบาโบซ่าก็ถามว่าตลอด10ปีที่เก็บปืนกระบอกนั้นมาเอามาใช้โดยไร้ประโยชน์แบบนี้เนี่ยนะวิวก็บอกว่าไม่ใช่ตอนนี้วิวก็ใช้เลือดของตัวเองล้างคำสาปบาโบซ่าก็ลองเปิดดูที่แผลโอ้โหมันยิงเราเข้าด้วยแน่นอนพอคำสาปหายไปบาโบซ่าก็กลับมาเป็นคนเหมือนเดิมและส่วนทางด้านลูกเรือของเขาตอนนี้คำสาปก็ได้หายไปหมดทุกคนก็กลับมาเป็นคนแน่นอนพอไม่ใช่ผีดิบพวกเขาก็สู้ไม่ได้ทุกคนก็ต้องยอมแพ้และส่วนทางด้านแจ็คก็บอกว่าตอนนี้เรื่องก็จบแล้วเขาก็บอกให้ทั้งสองคนไปส่งเขาที่เรือทีแน่นอนพอแจ็คออกมาจากถ้ำเรือแบ็คเพอร์ก็ไม่อยู่ที่นี่แล้วสุดท้ายแจ็คก็โดนจับไปประหารแล้วกูจะรอดไหมเนี่ยวิวเองก็อยู่ที่นี่ด้วยเขาก็สังเกตเห็นนกแก้วตัวนี้มันเป็นนกแก้วของลูกเรือของแจ็คไม่ใช่เหรอวิวก็เลยเดินไปคุยกับอลิซาเบธและเขาก็บอกรักกับอลิซาเบธจากนั้นก็เดินไปช่วยแจ็คส่วนอลิซาเบธก็จำนกแก้วตัวนี้ได้เธอก็เลยทำแกล้งเป็นลมเพื่อเรียกร้องความสนใจตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องประหารแจ็ควิวเขาก็เลยปาดาบไปให้แจ็คเหยียบแล้วก็ขึ้นไปช่วยแจ็คจากนั้นทั้งสองคนก็พากันหนีออกมาแน่นอนว่าทั้งคู่ก็หนีกันไม่รอดทั้งอลิซาเบธกับวิวทั้งสองคนก็บอกว่าถ้าอยากจะฆ่าแจ็คก็ต้องฆ่าเราสองคนด้วยพอทุกคนเริ่มใจเย็นลงแจ็คก็เลยถือโอกาสนี้บอกลาทุกคนระหว่างที่พูดอยู่ก็ดันสะดุดตกหน้าผาไปลูกน้องของนอร์ลิงตันก็ถามว่าจะเอายังไงดีผู้การให้ตามล่าเขาไหมนอร์ลิงตันก็ยังไม่ได้ตอบอะไรตอนนี้ก็เลยเหลือแค่วิวคนเดียวที่เป็นตัวปัญหานอร์ลิงตันก็เห็นว่าอลิซาเบธดูท่าทางรักวิวมากและเขาก็ไม่อยากทำให้อลิซาเบธเสียใจเขาก็เลยตัดสินใจปล่อยวิวไปและส่วนเรื่องของแจ็คเขาก็จะปล่อยให้แจ็คหนีไปได้ก่อนวันนึงแล้วพรุ่งนี้พวกเราค่อยออกตามล่าตัวของแจ็คสเปโร่และสุดท้ายอลิซาเบธกับวิวทั้งสองคนก็ได้รักกันสมใจและส่วนแจ็คสเปโร่เขาก็ได้กลับมาเป็นกัปตันเรือของเรือแบ็คเพิร์ลอีกครั้งหนึ่ง Pirate of the Caribbean ภาคที่2วันนี้ก็เป็นวันแต่งงานของอลิซาเบธกับวิวแต่ว่าอยู่ๆวิวก็ถูกจับตัวและคนที่สั่งก็มีชื่อว่าลอร์ดแบ็คเกตซึ่งก็ไม่ใช่แค่วิวคนเดียวที่ถูกจับอลิซาเบธเองก็โดนจับด้วยเหมือนกันแล้วแถมผู้การเจมส์นอร์ลิงตันเองก็ถูกสั่งจับด้วยแต่ว่าผู้การเจมส์ไม่ได้อยู่ที่นี่เขาลาออกจากตำแหน่งไปหลายเดือนแล้วและส่วนข้อหาที่ทั้ง2คนโดนจับก็คือร่วมมือกันปล่อยตัวคนที่เป็นอันตรายต่อแผ่นดินบุคคลที่ว่านี่ก็คือกัปตันแจ็คสเปโร่และโทษทั้ง2คนก็คือประหารชีวิตและที่นี่ก็คือแดนประหารของคนที่ทำผิดถ้าเกิดว่าโดนประหารเสร็จแล้วพวกเขาก็จะโยนศพลงไปในทะเลและแจ็คสเปโร่ที่โดนจับตัวมาเขาก็เลยแอบอยู่ในหีบศพพวกนี้แล้วก็หนีมาได้จากนั้นแจ็คก็กลับมาที่เรือตามแผนที่เขาวางเอาไว้กิฟก็ถามมาว่าได้ของที่ต้องการมาไหมเรื่องสมบัติที่ท่านบอกไงเพราะว่าลูกเรือก็เริ่มไม่พอใจเหมือนกันมาเป็นลูกเรือของแจ็คแต่ว่าสมบัติอะไรก็ไม่เคยได้สักอย่างหวังว่าครั้งนี้แจ็คคงไม่พลาดอีกเขาก็เลยโชว์ให้ดูนี่ไงรอบนี้ที่ได้มาเป็นรูปวาดกุญแจสบายใจและรวยกันแน่พวกเราได้ภาพวาดกุญแจมาเนี่ยนะแล้วมันจะขายได้ยังไงเนี่ยแจ็คก็บอกว่ารู้ไหมว่ากุญแจมีไว้ขายอะไรมันก็เอาไว้ขายของที่อยู่ในนั้นงั้นก็แสดงว่าของอะไรก็ตามที่อยู่ในนั้นมันต้องมีค่าแน่ๆลูกเรือก็ถามว่างั้นพวกเราจะเดินทางไปที่ไหนต่อแจ็คก็ลองเปิดเข็มทิศดูตอนนี้เข็มทิศของแจ็คก็ไม่ได้ชี้ไปทางไหนสักทางนึงเลยเขาก็เลยชี้ไปมั่วๆตอนนี้แค่เอาเรือออกไปก่อนก็พอกิฟเองที่อยู่กับแจ็คสเปโร่มานานเขาก็รู้สึกว่าพักหลังนี่กัปตันทำตัวแปลกๆขนาดไม่มีจุดหมายก็สั่งออกเรือแสดงว่าต้องมีอะไรกวนใจแจ็คแน่ๆและส่วนทางด้านวิวที่โดนจับอยู่ตอนนี้ลอร์ดแบ็กเกตก็เรียกเขามาพบเพราะว่าเขาอยากมีเรื่องให้วิวทำอย่างนึงเพราะว่าไหนๆวิวก็รู้จักกับแจ็คสเปโร่เขาก็เลยอยากให้วิวไปหาแจ็คแล้วก็ไปเอาสมบัติที่เขาขโมยมาเอามาคืนส่วนนี้ก็คือตาราชสารถ้าเกิดว่าวิวเอาสมบัติคืนมาได้ค่าตอบแทนก็คือการอภัยโทษแล้วถ้าเกิดว่าแจ็คสเปโร่ให้ความร่วมมือตัวแจ็คเองก็ไม่ต้องถูกตามล่าอีกต่อไปเขาก็จะได้แล่นเรืออยู่ในสังกัดของอังกฤษและส่วนของที่อยากได้ก็คือเข็มทิศของแจ็คสเปโร่วิวเองก็เคยเห็นเข็มทิศอันนั้นเหมือนกันส่วนเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรยากถ้าวิวเอาเข็มทิศอันนั้นกลับมาได้ทุกอย่างก็จบส่วนทางด้านแจ็คเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าตกลงว่าตอนนี้เขาต้องเดินทางไปที่ไหนแล้วแถมเล่าก็ดันมาหมดอีกพอแจ็คจะเดินไปเอาเล่าที่ใต้ท้องเรือทำไมบรรยากาศมันน่าขนลุกจังเลยจากนั้นก็ได้ยินเสียงใครบางคนกำลังพูดกับเขาอยู่พอเดินไปดูใกล้ๆนี่มันวิลเลียมเทอร์เนอร์ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมสภาพเป็นงี้วะเนี่ยวิลเลียมบอกว่ามีคนส่งเขามาเดวิดโจนเป็นคนส่งเขามาที่นี่แล้วสาเหตุที่วิลเลียมเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าตอนนั้นแจ็คที่โดนลูกเรือกบฏแล้วก็โดนยึดเรือมาวิลเลียมเป็นคนเดียวเลยที่อยู่ข้างแจ็คบาโบซ่าก็เลยสั่งมัดเขากับปืนใหญ่จากนั้นก็โยนเขาลงทะเลและสุดท้ายเขาก็ได้มาอยู่กับเดวิดโจนและตามที่แจ็คเคยสัญญาไว้กับเดวิดโจนเรื่องที่ให้เดวิดโจนช่วยกู้เรือแบ็คโฮขึ้นมาและตอนนี้ก็ครบสัญญา13ปีแล้วด้วยตามที่สัญญากันไว้แจ็คยอมแลกวิญญาณมาเป็นลูกเรือเดวิดโจน100ปีถ้าแจ็คไม่ทำตามสัญญาสัตว์เลี้ยงที่เดวิดโจนเลี้ยงเอาไว้มันก็จะออกมาตามล่าแจ็คก็ถามว่าแล้วนี่โจนได้บอกไหมว่าเขาจะปล่อยสัตว์ตัวนั้นออกมาตอนไหนก็บอกแล้วไม่ใช่เหรอแจ็คว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วมั
ันจะออกมาตามล่าคนที่มีจุดสีดำจากนั้นวิลเลียมก็หายตัวไปทีนี้แจ็คก็อยู่ไม่สุขเขาก็วิ่งไปปลุกลูกเรือทุกคนให้รีบกางใบเรือเดี๋ยวนี้แล้วก็รีบแล่นออกไปเลยทุกคนก็งงกันหมดว่าเกิดอะไรขึ้นจิ๊บก็ถามว่าแจ็คว่าตอนนี้รู้จุดหมายแล้วเหรอแล้วจะให้พวกเราแล่นเรือไปที่ไหนแจ็คก็บอกว่าให้กลับไปที่ฝั่งจิ๊บก็ถามอีกว่านี่แจ็คมึงเป็นอะไรเนี่ยตื่นมาก็โวยวายเลยมีตัวอะไรตามล่าพวกเราเหรอแจ็คก็บอกว่าไม่มีและตอนนี้ก็มีเรือสินค้าลำนึงที่กำลังแล่นอยู่ในทะเลอยู่ๆลูกเรือก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆจากนั้นเรือลำนี้ก็จมหายลงไปในทะเลแล้วก่อนที่วิวจะออกไปหาแจ็คเขาก็มาคุยกับอลิซาเบธวิวบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาเอาเข็มทิศของแจ็คกลับมาได้พวกเราก็จะพ้นผิดทุกอย่างและส่วนที่แรกที่เขาจะไปก็คือทอร์ทูก้าจะเริ่มค้นหาแจ็คจากที่นั่นพอคุยกันจบวิวก็ออกเดินทางเขาก็ไล่ถามคนไปทั่วว่าเคยเห็นกัปตันแจ็คสเปโร่มาที่นี่ไหมแล้วพอถามไปถามมาก็มีคนนึงบอกว่าเขาเองก็ไม่รู้เรื่องแจ็คสเปโร่เหมือนกันแต่ว่าตอนที่เขาขับเรือไปส่งสินค้ามันมีเกาะทางใต้อยู่เกาะนึงเขาเห็นว่ามีเรือลำนึงเป็นใบเรือสีดำจอดอยู่ที่เกาะนั้นวิวก็เลยติดเรือของผู้ชายคนนี้มาด้วยพอมาถึงที่เกาะก็เห็นว่าเรือแบ็คเพิร์ลจอดอยู่ที่นี่แต่ว่าคนที่มาส่งวิวเขาก็มาส่งแค่นี้เพราะว่าเกาะนี้อันตรายเกินไปที่เหลือวิวก็ต้องว่ายน้ำไปเองแล้วพอเขาว่ายมาถึงเกาะตอนนี้ก็ไม่มีใครสักคนที่อยู่บนเรือเลยแต่พอจะเดินเข้าไปในป่าวิวก็เจอนกอยู่ตัวนึงเป็นนกของลูกเรือแจ็คไม่ใช่เหรอแล้วคนที่เหลือไปอยู่ไหนกันหมดแล้วพอเดินมาเรื่อยๆวิวก็เจอกับถุงเหล้าของกิฟแล้วจากนั้นเขาก็เจอคนป่าแถมวิวยังเดินไปเหยียบกับดักอีกแล้วแถมคนป่าก็มากันเยอะด้วยวิวก็บอกให้พวกนี้เข้ามาทีละคนเลยหรือจะมาพร้อมกันก็ได้เดี๋ยวบวกให้หมดเลยพวกคนป่าก็มองหน้ากันมันพูดอะไรของมันวะแล้ววิวก็โดนเป่าลูกดอกยาสลบจากนั้นเขาก็ถูกคนป่าพาตัวมาที่หมู่บ้านและผู้นำของหมู่บ้านนี้ก็คือแจ็คสเปโร่พอวิวฟื้นมาอีกทีนึงเอ้านั่นแจ็คไม่ใช่เหรอโอ้โหกว่าจะหาตัวแจ็คเจอแล้วทำไมมาอยู่ที่นี่เนี่ยแจ็คก็ทำเป็นไม่สนใจวิวเขาก็ถามกับพวกคนป่าว่าไปจับตัวอะไรมาเนี่ยดูท่าทางไม่น่ากินเลยส่วนวิวก็พยายามบอกแจ็คว่าเขาต้องการเข็มทิศที่แจ็คมีอยู่ตอนนี้พวกเรา2คนโดนจับเขาปล่อยตัวแจ็คออกมาแจ็คก็ทำเป็นเมินเหมือนเดิมแล้วเขาก็บอกกับพวกคนป่าว่าเอาไปขังกรงก่อนรอมันอ้วนกว่านี้หน่อยพวกเราจะได้อิ่มกันไงและก่อนที่วิวจะถูกพาตัวไปแจ็คบอกว่าให้ช่วยเขาด้วยและส่วนทางด้านอลิซาเบธพ่อของเธอก็พยายามหาเส้นสายจนหาทางปล่อยตัวอลิซาเบธออกมาได้แต่ว่าอลิซาเบธก็ยังอยู่ที่นี่ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องหนีออกไปจากที่นี่ก่อนเพราะว่าส่วนวิวเองเราก็ยังมั่นใจไม่ได้ว่าเขาจะทำเรื่องนี้สำเร็จจากนั้นพ่อของอลิซาเบธก็จะพาเธอมาส่งที่ท่าเรือพอมาถึงก็เห็นว่ากัปตันเรือโดนเก็บไปแล้วเพราะว่าหลอดคัลเลอร์แบ็กเก็ตดันรู้ทันแต่ว่าโชคดีที่อลิซาเบธหนีไปได้ก่อนเพราะเธอแอบมาที่ห้องของหลอดคัลเลอร์แบ็กเก็ตแล้วสิ่งที่อลิซาเบธต้องการก็คือตาราชสารอันนี้แต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าหลอดคัลเลอร์แบ็กเก็ตยังไม่ได้ลงชื่อเขาก็เลยลงชื่อให้แน่นอนว่าแบ็กเก็ตก็ยื่นข้อเสนอเหมือนเดิมลองคิดดูเรื่องเข็มทิศดีๆแล้วกันเพราะว่าถ้าเอามาให้เรื่องมันก็จะง่ายกว่านี้อลิซาเบธเธอก็ไม่ได้ตอบอะไรจากนั้นเธอก็หนีออกมาก่อนและส่วน2คนนี้ก็คืออดีตลูกเรือของบาโบซ่าทั้งคู่ก็หนีออกมาจากคุกได้แล้วก็พายเรือมาถึงเกาะที่มีเรือแบ็คเพิร์ลอยู่ทั้ง2คนก็ใช้ดวงล้วนๆเลยและแถมเรือก็ไม่มีใครอยู่พอดีอีกทั้งคู่ก็เลยคิดจะขโมยเรือและส่วนทางด้านวิวที่ถูกจับขังเอาไว้เขาก็ถูกจับขังรวมกับคนอื่นวิวก็ถามกิฟว่าแล้วทำไมชนเผ่านี้ต้องจับพวกเรามาขังด้วยถ้าพวกเขาเห็นว่าแจ็คเป็นหัวหน้าเผ่าจริงๆกิฟบอกว่าแจ็คก็ไม่ได้ต่างอะไรจากพวกเราตอนนี้หรอกเผลอๆแย่กว่าพวกเราได้ซ้ำเพราะคนป่าพวกนั้นเชื่อว่าแจ็คคือเทพที่ลงมาเกิดใหม่แล้วพวกนั้นก็ต้องการที่จะปลดปล่อยเทพออกจากร่างของแจ็คโดยการจับแจ็คมาย่างไฟแล้วก็กินเนื้อของเขาส่วนพวกเราเองก็คงไม่รอดเหมือนกันแล้วตอนนี้พิธีที่จะปลดปล่อยเทพก็กำลังจะเริ่มแจ็คก็สั่งให้ทุกคนเพิ่มไฟแรงๆขึ้นหน่อยพอคนป่าหันมาอีกทีนึงอ้าวเทพกูไปซะละส่วนตอนนี้แจ็คก็อยู่ไม่ได้แล้วเขาก็รีบหนีมาก่อนแต่พอวิ่งมาตรงนี้ก็เป็นหน้าผาทั้งนั้นเลยแจ็คก็เลยเดินเข้าไปเอาเชือกกล่าวว่าจะไต่หน้าผาลงมาแต่พอออกมาอีกทีนึงนี่พวกมึงมากันทั้งหมู่บ้านเลยวะเนี่ยแจ็คบอกว่าไม่มีอะไรหรอกมาหาเครื่องเทศไงจะได้อร่อยขึ้นสุดท้ายแจ็คก็โดนจับมาเหมือนเดิมและส่วนทางด้านวิวพวกเขาก็ไม่ยอมอยู่เฉยๆถ้ารอต่อไปก็มีแต่จะตายทุกคนก็เลยพยายามช่วยกันโยกลูกกงแล้วก็พยายามไปจับหน้าผาให้ได้พอเอื้อมมือมาจับได้ทุกคนก็ต้องช่วยกันปีนขึ้นแต่ว่าก็มีคนป่าคนนึงเดินผ่านมาทางนี้พอดีวิวก็สั่งให้ทุกคนเงียบก่อนเดี๋ยวมันจะรู้ตัวแต่ว่าพวกลูกเรือที่อยู่อีกกงนึงไม่ยอมฟังพวกเขาก็ยังดื้อปีนขึ้นต่อแล้วดันไปคว้างูพอดีเลยโดยความตกใจทุกคนก็เลยพากันล่วงหมดแล้วแถมเชือกที่ลังเอาไว้ก็ดันขาดอีกลูกเรือกลุ่มนี้ก็เลยตกลงไปด้านล่างคนป่าก็ได้ยินเสียงพอดีวิวก็สั่งให้ปีนเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอละส่วนทางด้านแจ็คตอนนี้ก็กำลังจะโดนย่างคนป่าที่เห็นพวกของวิวกำลังหนีเขาก็รีบเดินมาบอกทุกคนว่าตอนนี้มีคนกำลังหนีให้รีบไปช่วยกันจับเร็วทุกคนก็เลยหันไปมองที่แจ็คแจ็คก็บอกให้รีบไปจับดีรออะไรล่ะคนป่าทั้งหมู่บ้านก็เลยรีบแห่กันไปหมดเลยแต่มันก็ดันทิ้งไฟไว้ใกล้กองฟืนอีกแล้วแถมพากันไปหมดทั้งหมู่บ้านเลยแจ็คก็อ้าวกูจะรอดไหมเนี่ยส่วนทางด้านของวิวพวกเขาก็พากันปีนจนมาถึงหน้าผาแล้วพวกคนป่าก็มาถึงพอดีทุกคนก็ยังไม่ทันได้ออกจากกรงเลยตอนนี้ทุก
นก็ต้องช่วยกันกิ้งกงหนีกันก่อนพอกิ้งกันไปกิ้งกันมาก็กิ้งลงเนินอีกดีที่ต้นมะพร้าวช่วยเบรกเอาไว้วิวก็สั่งให้ทุกคนช่วยกันแบกกงแล้วก็วิ่งหนีก่อนพวกคนป่าก็ยังไล่กันไม่เลิกและส่วนแจ็คเองก็เพิ่งหนีออกมาได้เขาก็พยายามจะตัดเชือกออกแต่ก็ดันเจอแม่ครัวคนป่า2คนยืนอยู่ที่นี่พอดีแจ็คก็ดันทำแม่ครัว2คนนี้โกรธเพราะว่าดันไปเหวี่ยงลูกมะพร้าวใส่ส่วนทางด้านวิวก็พยายามวิ่งหนีมาเรื่อยๆวิ่งไปวิ่งมาก็วิ่งตกหน้าผาโชคดีทุกคนยังไม่ตายแล้วกงที่ขังพวกเขาอยู่ก็ดันแตกพอดีพวกคนป่าก็พยายามยิงธนูใส่และส่วนทางด้านแจ็คแม่ครัวก็พยายามปาของใส่แจ็คก็บอกให้หยุดเลยมึงดูสภาพกูสิเนี่ยจากนั้นเด็กคนนี้ก็วิ่งมาบอกว่าตอนนี้เทพของเรากำลังหนีให้รีบไปจับตัวเทพก่อนพวกคนป่าพวกนี้ก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายไปไล่จับแจ็คแทนและส่วนแจ็คเองเขาก็ตัดสินใจใช้ไม้อันนี้แหละเป็นตัวกระโดดข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วดันข้ามมาได้ด้วยแต่ว่าพวกผลไม้ที่ติดอยู่กับเขาก็ดันไหลลงมาสุดท้ายแจ็คก็ตกหน้าผาไปอยู่ดีไม้ค้ำมันก็ดันไปค้ำกับหน้าผาอีกแจ็คก็เลยยังไม่ตายโอ้โหเทพของเราตายยากจริงๆแล้วมันก็ยังไม่จบแค่นี้ไม้ที่ค้ำอยู่มันก็หลุดออกมาทีนี้แจ็คก็ต้องตกลงไปต่อเขาก็ตกใส่สะพานเรื่อยๆจนล่วงมาด้านล่างส่วนทางด้านวิวก็พยายามหนีขึ้นมาที่เรือลาเกตตี้กับมาตี้ทั้งสองคนก็พยายามปล่อยเรืออยู่พอเห็นว่าเจ้าของเรือกลับมาพอดีมาตี้บอกว่าพอดีเลยกำลังเตรียมเรือไว้รอท่านพอดีเลยส่วนวิวก็ถามว่าเรื่องแจ็คล่ะไม่ช่วยเขาเหรอจากนั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงแจ็คตะโกนแต่ว่าแจ็คไม่ได้มาคนเดียวนี่ดิมันพาพวกคนป่ามาด้วยวิวบอกว่าให้ออกเรือตอนนี้เลยไม่ต้องรอละส่วนแจ็คก็พยายามวิ่งหนีสุดชีวิตเพื่อที่จะกลับมาขึ้นเรือให้ได้สุดท้ายพวกคนป่าก็ตามแจ็คไม่ทันแจ็คก็วิ่งหนีขึ้นเรือมาได้พวกคนป่าก็เห็นว่ามีหมาอยู่ที่เกาะนี้ด้วยทีนี้เรื่องก็มาซวยอยู่ที่หมาตัวนี้แทนทุกคนก็เลยพยายามวิ่งไล่หมาและส่วนทางด้านแจ็คที่ออกเรือมาได้วิวก็มาคุยกับแจ็คตอนนี้อลิซาเบธกำลังตกอยู่ในอันตรายเพราะว่าเธอเคยช่วยแจ็คมาก่อนไงเพราะฉะนั้นที่เขามาที่นี่เพราะว่าเขาอยากได้เข็มทิศอันนี้เพื่อเอาไปแลกตัวกับอลิซาเบธทีนี้แจ็คก็เลยเสนอว่าเขาจะยกเข็มทิศให้ก็ได้แต่ว่ามีข้อแม้อย่างนึงวิวต้องช่วยหาของสิ่งนี้เอามาให้กับเขานี่เป็นวิธีเดียวเลยที่จะช่วยอลิซาเบธได้วิวก็ไม่รู้ว่าแจ็คมีแผนอะไรกันแน่แต่ว่าถ้าหากุญแจอันนี้เจอมันจะช่วยอลิซาเบธได้ใช่ไหมแจ็คถามวิวว่ารู้จักเรื่องเดวิโจนไหมเขาก็บอกว่าเคยได้ยินชื่ออยู่บ้างนั่นแหละมันช่วยอลิซาเบธได้แล้วส่วนทางด้านอลิซาเบธเธอก็แอบหนีขึ้นเรือสินค้ามาลำหนึ่งแล้วก็ต้องตีเนียนเป็นลูกเรือของเรือลำนี้และส่วนแจ็คตอนนี้เขาก็เดินทางขึ้นเหนือมาวิวก็ถามกิฟว่าตอนนี้แจ็คเป็นอะไรเนี่ยทำไมเขาถึงไม่กล้าออกทะเลมากิฟก็เลยเล่าให้ฟังถ้าเกิดว่าวิวเชื่อเรื่องนี้นะมันมีอสูรกายตัวนึงเป็นสัตว์เลี้ยงของเดวิโจนสัตว์เลี้ยงตัวนี้มีชื่อว่าคาเคนคาเคนก็สามารถลากเรือทั้งลำลงมหาสมุทรได้แล้วมันกำลังตามล่าตัวแจ็คอยู่วิวถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกุญแจเนี่ยเรื่องนี้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่แจ็คมาที่นี่เธอต้องการมาหาผู้หญิงคนหนึ่งจากนั้นแจ็คก็มาถึงที่นี่และคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ก็คือผู้หญิงที่มีชื่อว่าเทียดามาเธอก็กล่าวไว้แล้วว่าสักวันนึงแจ็คต้องมาหาเธอแล้วพอเทียดามาเห็นหน้าของวิวเธอก็รู้ว่าผู้ชายคนนี้ชื่อวิลเทอร์เนอร์เพราะว่าวิลมีสัมผัสแห่งโชคชะตาด้วยวิลก็งงว่ารู้จักเขาได้ไงเนี่ยแจ็คก็รีบมาเบรกไว้ก่อนที่มาที่นี่เพราะมีเรื่องให้ช่วยเทียดามาก็บอกว่าได้แต่รู้ใช่ไหมว่าเธอไม่ช่วยฟรีแจ็คก็เลยจัดให้เขาเอาของมาแลกด้วยเป็นลิงผีดิบจริงไม่ตายหายากเลยนะไอตัวเนี้ยวิลบอกว่าที่เรามาที่นี่ก็เพราะว่าต้องการหาของสิ่งนี้พอเทียดามาเห็นภาพวาดกุญแจเธอก็หันไปถามแจ็คแล้วเข็มทิศที่เธอให้ไปล่ะมันใช้ไม่ได้เหรอแจ็คก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันน่าจะใช้ได้มั้งพอแจ็คพูดแบบนี้หรือว่ากับตันแจ็คสเปโร่ตอนนี้ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการคืออะไรแน่นอนว่ากุญแจใช้ไขหีบแล้วของที่อยู่ในหีบคือสิ่งที่ทุกคนต้องการใช่ไหมทีนี้พวกกิฟก็เลยสงสัยตกลงว่าของที่อยู่ในหีบเนี่ยคืออะไรกันแน่ใช่ทองหรือว่าของมีค่าอะไรหรือเปล่าเทียดามาถามว่าทุกคนรู้จักชื่อเดวิดโจนใช่ไหมบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในท้องทะเลแต่ว่าเขาก็ต้องเจอกับปัญหาอย่างนึงซึ่งเรื่องที่ว่าก็คือผู้หญิงเพราะว่าเดวิดโจนดันมีความรักแต่ว่าความรักของเขามันทำให้เขาเจ็บปวดมากเกินที่เขาจะอยากอยู่บนโลกนี้แต่ว่ามันก็น้อยไปสำหรับที่จะทำให้เขาตายเดวิดโจนก็เลยเอาหัวใจของตัวเองใส่ไว้ในหีบทุกคนก็งงนี่หัวใจจริงๆเหรอหรือว่าเป็นแค่คำอุปมาโอ้โหแล้วใครจะบ้าเอาหัวใจตัวเองใส่ลงไปในหีบได้หรือว่าเขาทำได้เทียดามาบอกว่าใช่เพราะเดวิดโจนรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าเลยที่ผู้หญิงจะทำให้เขามีความรู้สึกแบบนี้เขาก็เลยตัดสินใจควักหัวใจตัวเองแล้วก็ใส่ไว้ในหีบจากนั้นก็ซ่อนหีบเอาไว้ให้มันพ้นจากโลกใบนี้และส่วนกุญแจเขาก็เก็บไว้กับตัวตลอดเวลาแจ็คบอกว่าทีนี้ง่ายเลยทีนี้ที่เหลือวิวก็แค่ปีนขึ้นเรือ Flying Dutchman จากนั้นก็ขโมยกุญแจออกมาแล้วก็กลับไปที่พอร์ตรอยัลแล้วก็ไปช่วยอลิซาเบธเรื่องก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเทียดามาก็สังเกตเห็นมือของแจ็คเธอก็เลยขอดูมือของแจ็คหน่อยพอเปิดผ้าออกมามันก็มีจุดสีดำอยู่บนมือเทียดามาก็เลยเอาโหลดินมาให้เพราะว่าเดวิดโจนเขาไม่สามารถขึ้นฝั่งได้แต่ว่าทุก10ปีเขาจะขึ้นฝั่งได้วันนึงเพราะฉะนั้นที่ปลอดภัยที่เดียวของแจ็คก็คือแผ่นดินเธอก็เลยบอกให้แจ็คพกดินติดตัวเอาไว้ก็ยังดีวะดีกว่าไม่มีอะไรมาช่วยเลยวิวก็ถามว่างั้นแสดงว่าตอนนี้พวกเราต้องการหาไฟอิงดัตแมนงั้นเหลือที่ว่
ว่ามันอยู่ที่ไหนเทียดามาก็เลยทำนายให้ตอนนี้ก็มีเรือลำหนึ่งอับปางอยู่วิวก็เลยถามว่านั่นใช่เรือไฟอิงดัตแมนเหรอมันดูเหมือนไม่ใช่เลยวิวก็เลยจะลองพายเรือเล็กไปเช็คดูก่อนเผื่อได้เจอกับเดวิดโจนแล้วก่อนที่วิวจะไปที่เรือลำนั้นแจ็คก็บอกว่าถ้าเกิดว่าวิวโดนจับได้ก็ให้บอกไปว่าแจ็คสเปโร่ส่งมาต่อรองนี่พอวิวออกไปแล้วแจ็คก็สั่งให้ทุกคนดับไฟให้หมดจากนั้นวิวก็มาที่ซากเรือเขาก็เห็นว่ามีคนนึงรอดชีวิตอยู่วิวก็ถามว่าทำอะไรเนี่ยไม่ต้องชักใบเรือขึ้นหรอกตอนนี้เรือลำนี้เกยตื้นอยู่ลูกเรือคนนี้บอกว่าไม่ใช่เพราะว่าข้างล่างมีอสูรกายรออยู่วิวก็เห็นว่ายังมีคนนึงที่ยังไม่ตายแล้วพอไปดูที่ผู้ชายคนนี้หน้าของผู้ชายคนนี้ก็หายไปจากนั้นวิวก็ได้เจอกับเรือไฟอิงดัตแมนลูกเรือไฟอิงดัตแมนก็โผล่ออกมาซึ่งแต่ละคนก็หน้าตาไม่ใช่มนุษย์เลยพวกนี้ก็บอกให้วิวคุกเข่าแล้วก็สวดมนต์ซะวิวก็เลยต้องสู้กับไอ้ตัวพวกนี้จากนั้นเขาก็โดนตีจนสลบและลูกเรือที่รอดชีวิตมาได้ก็ถูกจับมารวมตัวกันส่วนวิวเองก็ถูกจับด้วยและผู้ชายคนนี้ก็คือกัปตันเรือของไฟอิงดัตแมนเขาก็มีชื่อว่าเดวิดโจนก็เสนอให้ลูกเรือที่รอดชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต่อก็ต้องมาทำงานให้เขา100ปีเพื่อแลกกับการมีชีวิตแต่ถ้าใครไม่ยอมตกลงลูกเรือคนนั้นก็ต้องโดนฆ่าแล้วพอเดวิดโจนมองดูที่วิวดูจากท่าทางของวิวไม่ได้มีสภาพแบบเดียวกับคนพวกนี้เลยถ้างั้นจะมาที่นี่ทำไมวิวก็เลยบอกว่าแจ็คสเปโร่ส่งเขามาต่อรองนี่พอวิวพูดชื่อของแจ็คขึ้นมางั้นก็แสดงว่าไอ้แจ็คมันอยู่แถวนี้ดิส่วนแจ็คสเปโร่ที่คอยดูสถานการณ์อยู่เดวิดโจนมันมองมาทางนี้ด้วยแล้วเขาก็ขึ้นเรือของแจ็คมาเลยแล้วก็มาพร้อมกับลูกเรือด้วยเดวิดโจนก็มาทวงหนี้ตามสัญญาที่เคยให้กันไว้ไงให้แจ็คได้เป็นกัปตันเรือแบ็คเพิร์ล13ปีและหลังจากนั้นแจ็คต้องมาเป็นลูกเรือของเดวิดโจนแจ็คบอกว่าอันที่จริงเขาเป็นแค่2ปีเองก็โดนลูกเรือก่อกบฏเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องหนี้เลยถ้าเป็นหนี้ก็ต้องใช้ดิแจ็คบอกว่าก็เขาส่งไปแล้วไงวิญญาณของไอเด็กหนุ่มคนนั้นไม่เท่ากับวิญญาณของแจ็คสเปโร่หรอกพอเดวิดโจนพูดแบบนี้งั้นข้อเสนอนี้ก็พอใช้ได้อะดิแค่ต่อรองราคากันใหม่แจ็คถามว่าถ้างั้นวิญญาณกี่ดวงถึงจะเท่ากับวิญญาณของเขาแค่คนเดียวก็ประมาณ100ดวงใน3วันและส่วนไอเด็กหนุ่มคนนั้นจะจับเอาไว้เป็นค่ามัดจำที่เหลือแจ็คก็หายอีก99ดวงแล้วกันแจ็คบอกว่าถ้าพูดแบบนี้แสดงว่าไม่รู้จักวิลเทอร์เนอร์ใช่ไหมเขาเป็นคนมีเกียรติแถมมีความกล้าหาญด้วยที่สำคัญเลยเขามีความรักพอพูดถึงเรื่องรักเดวิดโจนก็หันมาสนใจเขาถามแจ็คว่านี่แจ็คเป็นคนแบบไหนเนี่ยถึงปล่อยเพื่อนต้องมาเจออะไรแบบนี้สุดท้ายเดวิดโจนก็ไม่สนอยู่ดีแจ็คต้องหาวิญญาณอีก99ดวงมาให้เขาและโจนก็ให้เวลาแจ็คแค่3วันหลังจากนั้นแจ็คต้องโดนตามล่าอีกพอดูที่มือจุดสีดำมันก็หายไปและส่วนเดวิดโจนก็กลับไปที่เรือกิ๊บก็ถามว่าจะไปหาคนมาจากไหนตั้ง99คนเนี่ยเวลาแค่3วันเองโชคยังดีนะกิ๊บที่เขาไม่ได้บอกว่าวิญญาณพวกนี้ต้องเป็นคนแบบไหนกิ๊บก็รู้เลยว่าแจ็คจะไปหาคนจากที่ไหนที่ทอทูก้าใช่ไหมและส่วนทางด้านอลิซาเบธเธอก็เอาชุดผู้หญิงมาหลอกคนบนเรือว่ามีผีแล้วก็เรียกให้ทุกคนมาดูที่ไฟไฟมันก็เขียนไว้ว่าทอทูก้ารู้ว่าผีตัวนี้อยากให้พวกเราไปที่ทอทูก้าที่ทอทูก้าก็ยังเป็นดินแดนไร้กฎหมายเหมือนเดิมกิ๊บกับแจ็คทั้ง2คนก็อยู่ที่นี่ตอนนี้ทั้ง2คนก็รับสมัครหาลูกเรือให้เดวิดโจนไม่ว่าใครจะมาสมัครก็รับหมดเลยคนมาสมัครตอนนี้ก็มีแค่4คนเองจากนั้นก็มีผู้ชายคนนึงมาสมัครผู้ชายคนนี้ก็คือผู้การเจมส์นอร์ลิงตันโดยความที่เขาโดนตามล่าเพราะว่าปล่อยแจ็คสเปโร่ไปเขาก็เลยมาอยู่ที่นี่และส่วนแจ็คกูก็หนีดีกว่าอยู่ที่นี่ต่อมีหวังโดนยิงแน่ผู้การเจมส์ก็ถามว่าตกลงจะรับเขาเป็นลูกเรือมั้ยแหมปืนจ่อมาขนาดนี้เริ่มงานได้เลยพี่แต่ว่าเจมส์ไม่อยากจะฆ่าแจ็คอยู่ดีก็เลยมีคนมาห้ามเอาไว้ปืนมันก็เลยลั่นไปโดนแก้วเหล้าของอีกคนนึงที่อยู่แถวนั้นพอดีทีนี้เท่านั้นแหละทุกคนก็เริ่มมีเรื่องกันเลยส่วนแจ็คก็ชวนกิฟให้ออกจากที่นี่ดีกว่าอลิซาเบธก็เพิ่งมาถึงที่ทอร์ทูก้าเหมือนกันพอเข้ามาเธอก็เจอผู้การเจมส์นอร์ลิงตันอยู่ที่นี่ด้วยพอสู้กันไปสู้กันมาอลิซาเบธก็เห็นว่าถ้าผู้การเจมส์ไม่สลบนี่ไม่หยุดแน่นอนเธอก็เลยหยิบเหล้ามาตีหัวคนที่อยู่ที่นี่ทุกคนก็เลยพอใจจากนั้นก็จับผู้การเจมส์นอร์ลิงตันโยนออกด้านนอกส่วนทางด้านวิลที่อยู่ในเรือไฟอิงดัตแมนเขาก็มีโอกาสได้เจอกับวิลเลียมเทอร์เนอร์คนที่เป็นพ่อของเขาเองแต่ว่าวิลจำหน้าพ่อไม่ได้มีแต่วิลเลียมที่จำได้วิลเลียมก็ตกใจว่าทำไมวิลมาอยู่ที่นี่เขาก็เลยทำเชือกปืนใหญ่หลุดออกจากมือผู้การเรือก็เลยจะลงโทษวิลวิลเลียมก็ขอร้องว่าให้ลงโทษเขาแทนดีกว่าเดวิดโจนก็เลยเดินมาเขาถามว่าแปลกจังเลยทำไมรอบนี้คุณเทอร์เนอร์ใจดีจังวิลเลียมบอกว่าเด็กคนนี้เป็นลูกชายของเขาเองโอ้โหโคตรบังเอิญทีนี้เดวิดโจนก็เลยสั่งให้วิลเลียมนี่แหละที่เป็นคนลงโทษวิลตอนแรกวิลเลียมก็ไม่อยากทำเขาก็เลยจะโยนให้ผู้คุมเรือลงโทษแทนวิลเลียมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะลงโทษเองวิลก็โดนตีไป5ทีแน่นอนว่าเขาไม่ได้เจอพ่อตั้งนานแล้วโดนพ่อทำแบบนี้อีกวิลเลียมก็อธิบายให้ฟังมันดีกว่าถ้าเขาเป็นคนลงโทษเองเพราะว่าถ้าให้ผู้คุมเรือคนนั้นลงโทษทุกแท้ที่มันลงเนื้อจะหลุดไปถึงกระดูกพอทั้ง2คนได้คุยกันวิลเลียมเองก็ทำข้อตกลงกับเดวิดโจนว่าต้องเป็นทาสที่นี่100ปีแล้วตัวตนของแต่ละคนจะเริ่มเสียไปทีละนิดจากนั้นก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งกับเรือเหมือนกับคนนี้ไงวิลบอกว่าเขาไม่ได้สาบานอะไรสักหน่อยแต่ที่เขามา
ที่นี่ก็เพราะว่าเขาต้องการกุญแจนี้ทางด้านอลิซาเบธเธอก็มาคุยกับแจ็คเธอรู้ว่าวิลต้องมาหาแจ็คแน่แล้วตอนนี้วิลอยู่ที่ไหนอ๋อตอนนี้เขาอยู่กับเดวิดโจนผู้การเจมส์นอร์ลิงตันเองก็รู้จักเดวิดโจนเหมือนกันกับตันเรือไฟอิงดัตแมนแจ็คก็ถามว่าแล้วนี่เองมาทำอะไรที่นี่เนี่ยอ้าวก็แจ็คบอกว่าจะจ้างเขาแล้วไม่ใช่เหรออลิซาเบธบอกว่าเธอแค่อยากจะหาทางช่วยวิลแจ็คถามว่านั่นคือสิ่งที่อลิซาเบธต้องการที่สุดใช่ไหมเธอบอกว่าใช่งั้นก็มีอยู่อย่างนึงที่สามารถช่วยวิลได้มันมีหีบอยู่ใบนึงเป็นหีบของเดวิดโจนที่ใส่หัวใจของเขาเอาไว้และใครก็ตามที่ครอบครองหีบอันนั้นก็จะสามารถสั่งอะไรเดวิดโจนก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าได้หีบใบนั้นมาก็สั่งให้เดวิดโจนปล่อยตัววิลออกมาก็ได้ส่วนวิธีการหาหีบก็ง่ายมากเขามีเข็มทิศอันนี้อยู่มันไม่ได้ชี้ไปทางทิศเหนือแต่มันจะชี้ไปทางสิ่งที่คนถือต้องการมันมากที่สุดและสิ่งที่อลิซาเบธต้องการมากที่สุดในโลกตอนนี้ก็คือการหาหีบของเดวิดโจนเพื่อช่วยวิลเทอร์เนอร์ใช่ไหมทีนี้แจ็คก็ให้อลิซาเบธถือเข็มทิศรอบนี้เข็มทิศมันก็หยุดนิ่งแจ็คบอกว่าตอนนี้เราได้ที่หมายแล้วออกเดินทางกันได้เลยทางด้านเรือไฟอิงดัตแมนตอนนี้ลูกเรือก็ว่างพวกเขาก็มาเล่นเกมกันเป็นเกมเดิมพันแรกกับปีที่ทำงานวิลก็ถามวิลเลียมว่าไอเกมนี้มันจะท้าใครก็ได้เหรอวิลเลียมก็บอกว่าใช่เขาก็เลยตะโกนว่าเขาอยากท้าแข่งกับเดวิดโจนอึ้งกันทั้งเรือเลยจะแข่งกับกัปตันเนี่ยนะพอเดวิดโจนได้ยินแบบนี้แน่นอนว่าเขารับคำท้าแล้วการเดิมพันครั้งนี้ล่ะวิลบอกว่าวิญญาณของเขาทำงานบนเรือไฟอิงดัตแมนตลอดไปและของที่เขาต้องการก็คือกุญแจแล้วกุญแจที่ว่าเดวิดโจนก็พกติดตัวอยู่ตลอดเวลาพอทั้งสองคนตกลงเล่นวิลเลียมก็มาเล่นด้วยข้อเดิมพันของเขาก็คือตัววิลวิลก็ถามว่าจะมาเล่นทำไมเนี่ยให้ออกไปจากเกมเดี๋ยวนี้เลยวิลเลียมบอกว่าไม่ทันละลูกเต่าถูกทอยไปแล้วแล้วเกมที่ทั้ง3คนเล่นก็เป็นเกมทายหน้าลูกเต๋าถ้ามีใครจับได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งโกหกก็ถือว่าแพ้ทันทีส่วนกติกาผมไม่ขออธิบายนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปพอวิลเลียมเห็นว่าลูกชายของเขากำลังจะแพ้เขาก็เลยปล่อยให้เดวิดโจนจับได้ว่าเขาโกหกสุดท้ายวิลเลียมก็เป็นฝ่ายแพ้คนเดียวและเขาต้องรับใช้เรือไฟอิงดัตแมนไปตลอดชีวิตพอทุกคนออกไปหมดวิลก็ถามพ่อเขาว่าทำแบบนี้ทำไมเนี่ยการแข่งครั้งนี้มันไม่เกี่ยวกับว่าใครจะแพ้หรือว่าชนะสักหน่อยเพราะว่าวิลต้องการแค่อยากรู้ว่ากุญแจที่เขาตามหามันอยู่ที่ไหนและตอนนี้วิลก็รู้แล้วพอถึงช่วงที่ทุกคนนอนกันหมดวิลก็แอบเข้ามาที่ห้องของเดวิดโจนโชคดีที่โจนหลับอยู่วิลก็เลยพยายามจะขโมยกุญแจแล้วพอวิลขโมยออกมาได้เขาก็ต้องหนีออกจากที่นี่วิลเลียมก็มาเตรียมเรือไว้ให้วิลก่อนจะไปเขาก็สัญญาว่าเขาต้องหาทางทำลายคำสาปให้ได้เพื่อปล่อยพ่อให้เป็นอิสระเหมือนเดิมส่วนทางหน้าอลิซาเบธเธอก็บอกกับแจ็คว่าจริงๆแล้วแบ็กเก้นเขาต้องการเข็มทิศของแจ็คส่วนแจ็คเองก็รู้แล้วว่าทำไมเพราะว่าแบ็กเก้นเองก็อยากได้หีบเหมือนกันถ้าเกิดว่าเขาคุมหัวใจของเดวิดโจนได้พวกทะเลแถบนี้ทั้งหมดก็ต้องตกเป็นของเขาเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งความเร็วมากกว่านี้ส่วนวิลก็ดันบังเอิญมีเรือสินค้ามาเจอเขาพอดีแน่นอนว่าเดวิดโจนต้องรู้ตัวและเขาก็เลยออกตามล่าวิลเดวิดโจนก็เรียกคาเคนออกมาจัดการวิลตะโกนบอกทุกคนให้ระวังด้วยเรือที่อยู่ตรงหน้าคือเรือไฟอิงดัตแมนจากนั้นอยู่ๆเรือมันก็หยุดพอลูกเรือหันมาอีกทีกัปตันก็โดนแดกไปแล้วตอนนี้คาเคนกำลังโจมตีเรือลำนี้ทุกคนก็พยายามใช้อาวุธที่มีอยู่สู้กับคาเคนแต่ว่าก็โดนจับไปทีละคนส่วนทางด้านวิลก็พยายามหนีขึ้นที่สูงและเรือลำนี้ก็โดนฟาดจนหักเป็น2ท่อนลูกเรือแทบทุกคนก็โดนคาเคนกินส่วนวิลก็กระโดดลงมาในน้ำเขาก็ได้เห็นคาเคนตัวจริงทั้งตัวมันใหญ่กว่าเรืออีกลูกน้องก็รายงานกับเดวิดโจนว่าเด็กหนุ่มคนนั้นไม่อยู่ที่นี่สงสัยคงโดนคาเคนกินไปแล้วและส่วนลูกเรือที่รอดชีวิตมาได้ทุกคนก็โดนฆ่าหมดและส่วนทางด้านวิลเขาแอบปีนขึ้นเรือไฟอิงดัตแมนมาเดวิดโจนรู้สึกว่าหีบไม่ปลอดภัยตอนนี้ต้องออกเดินทางไปหาหีบอันนั้นก่อนแต่ถ้าลองคิดดูดีๆใครบอกไอเด็กนั่นเรื่องกุญแจแล้วใครส่งมันมาที่นี่ทั้งหมดต้องเป็นความคิดของแจ็คสเปโร่แน่ๆส่วนทางด้านแจ็คก็มาถึงเกาะพอดีเป็นเกาะที่คิดว่ามีหีบอยู่ที่นี่แล้วพอขึ้นเกาะมาแจ็คก็คิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเริ่มขุดกันได้เลยเดวิดโจนเองก็มาถึงที่เกาะนี้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เขายังขึ้นไปเหยียบแผ่นดินไม่ได้เพราะฉะนั้นลูกน้องของเดวิดโจนต้องไปแทนเรือของเดวิดโจนก็ดำน้ำได้ด้วยไลเกตตี้กับมาร์ตี้ที่กำลังเฝ้าเรือเล็กอยู่พวกเขาก็เห็นเรือของเดวิดโจนทั้งคู่ก็รีบเอาเรื่องนี้ไปบอกกับแจ็คส่วนทางด้านแจ็คเองก็ขุดจนเจอหีบพอเปิดดูข้างในมันก็มีหีบใบเล็กซ่อนอยู่หีบอันนี้เนี่ยแหละน่าจะเป็นหีบที่พวกเขาตามหาอยู่ทั้ง3คนก็ลองฟังเสียงดูแล้วก็ได้ยินเหมือนเสียงหัวใจเต้นชัดเลยเรามาถูกที่ละหีบอันนี้เนี่ยแหละที่เราตามหากันส่วนทางด้านวิลก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันแจ็คก็งงว่าไอ้นี่มันโผล่มาที่นี่ได้ไงเนี่ยก่อนอื่นเลยวิลเลียมก็อยากจะเปิดหีบอันนี้เพราะว่าเขาต้องการที่จะฆ่าเดวิดโจนเพื่อปลดปล่อยคำสาปให้พ่อของเขาส่วนแจ็คเองก็ไม่ยอมถ้าฆ่าเดวิดโจนตอนนี้แล้วใครจะบัญชาคาเคนให้เลิกตามเขาและส่วนนอร์ลิงตันเองก็อยากได้หีบนี้เหมือนกันเขาจะได้กลับมาเป็นทหารเหมือนเดิมเพราะว่าลอร์ดแบ็กเก็ตต้องการสิ่งที่อยู่ในหีบใบนั้นถ้าเอาของที่อยู่ในนั้นไปให้แบ็กเก็ตได้เขาก็จะได้รับตำแหน่งเหมือนเดิมแน่นอนว่าคุยกันไม่ลงตัวทั้ง3คนก็เลยต้องสู้กันแล้วลาเกตตี้กับมาร์ตี้ที่กำลังจะเอาเรื่องของเดวิดโจนมาบอกพอมาถ
ึงก็เห็นว่าทั้ง3คนสู้กันแล้วแจ็คก็อยากเอาชีวิตตัวเองให้รอดลูกน้องของเดวิดโจนเองก็เพิ่งว่ายน้ำกันมาถึงฝั่งส่วนแจ็คกับวิลแล้วก็นอร์ลิงตันทั้ง3คนก็มาต่อสู้กันที่โบสถ์ร้างลูกน้องของเดวิดโจนก็ได้ยินเสียงระฆังดังมาจากที่นั่นแสดงว่าหีบต้องอยู่ที่นั่นแน่เลยส่วนทางด้านแจ็คก็พูดปั่นหัวนอร์ลิงตันให้มาสู้กับวิลลองคิดดูดีๆว่าใครกันแน่ที่ทำให้นอร์ลิงตันต้องมาอยู่สภาพแบบนี้ทั้งตกงานทั้งแย่งผู้หญิงที่รักไปทีนี้นอร์ลิงตันก็เลยอยากจะมาฆ่าวิลแทนส่วนแจ็คก็เดินออกมาแบบสบายๆเพราะว่าเขาเองก็ได้กุญแจมาแล้วด้วยทั้งสองคนก็สู้กันไปสู้กันมาจนกังหันน้ำหลุดออกมากังหันน้ำอันนี้ก็ดันกิ้งไปหนีบแจ็คติดมาด้วยพอแจ็คหลุดออกมาได้ก็ดันหัวไปโขกกับเหล็กจนสลบและส่วนทางด้านอลิซาเบธก็ตามทั้งสองคนนี้จนทันแต่เธอลืมไปว่าไม่ได้เอาดาบมาด้วยแล้วพอหันไปดูข้างๆทั้งสามคนมียังสู้กันไม่จบอีกแล้วเนี่ยและแถมลูกน้องของเดวิดโจนก็ยังมาที่นี่อีกไอ้แก๊งนี้ก็เลยพากันหนีก่อนพอหนีไปหนีมาก็ดันทำหีบหลุดมืออีกส่วนแจ็คก็พยายามวิ่งไปเอากุญแจที่ติดอยู่ตรงกลางหันและส่วนลูกน้องของเดวิดโจนก็เพิ่งได้หีบมาแจ็คเองก็สู้จนเขาแย่งกุญแจมาได้จากนั้นก็กระโดดเกาะบนต้นไม้กลางหันมันก็กิ้งลงไปด้านล่างพอแจ็คหันไปดูข้างๆก็เห็นว่าลูกน้องของเดวิดโจนคนนึงถือหีบอยู่แจ็คก็เลยเอาลูกมะพร้าวปาหัวแล้วแถมปาแม่นอีกตอนนี้แจ็คมีทั้งหีบแล้วก็มีกุญแจพอเปิดหีบออกมาด้านในมันก็มีหัวใจของเดวิดโจนแถมลูกน้องของเดวิดโจนก็วิ่งมาทางนี้พอดีเขาก็เลยรีบเก็บหัวใจเอาไว้แล้วก็รีบหนีไปก่อนลาเกตตี้กับมาร์ตี้แล้วก็อลิซาเบธพวกเขาก็นึกว่าในหีบยังมีหัวใจของเดวิดโจนอยู่ก็เลยหยิบหีบติดมือมาด้วยแจ็คเองก็รีบวิ่งกลับมาที่เรือแล้วก็เอาหัวใจของเดวิดโจนซ่อนไว้ในโหลดินลูกน้องของเดวิดโจนเองก็ตามมาถึงที่นี่เลยวิลกับผู้การนอร์ลิงตันก็กิ้งจนมาถึงทะเลเหมือนกันทั้งคู่ก็ยังมึนไม่หายนอร์ลิงตันก็รีบวิ่งมาที่เรือเล็กว่าตาราชสารอยู่ที่นี่ด้วยถ้าเขาได้ตาราชสารมาเขาก็มีสิทธิ์ได้เป็นทหารเหมือนเดิมแถมผู้การเจมส์ก็สังเกตเห็นดินที่ออกมาด้านนอกรู้ว่าแจ็คมาซ่อนอะไรบางอย่างไว้ในโหลดินทุกคนก็สู้กันไปสู้กันมาจนสุดท้ายก็โดนลูกน้องของเดวิดโจนล้อมไปหมดผู้การเจมส์นอร์ลิงตันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเสียสละเองจะเป็นตัวล่อให้จากนั้นเจมส์ก็ถือหีบแล้วก็วิ่งออกมาเลยแจ็คก็บอกว่าให้ปล่อยไปเถอะตอนนี้พวกเรารีบหนีกันก่อนดีกว่าส่วนทางด้านผู้การเจมส์เขาก็โดนจับได้แล้วพอเห็นว่าไม่รอดเขาก็เลยยกหีบคืนให้แล้วก็รีบวิ่งหนีพอได้หีบมาลูกน้องของเดวิดโจนก็ไม่ตามแล้วทุกคนก็เลยพากันกลับทางด้านแจ็คกับพวกที่เพิ่งขึ้นเรือมาทุกคนก็ได้เจอกับเรือไฟอิงดัตแมนแจ็คบอกว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเขาจัดให้เขาก็ถามกับพี่หมึกว่าทำของหายหรือเปล่าพวกเรามาเจรจากันดีกว่ารู้ไหมว่าข้างในนี่มีอะไรเดวิดโจนก็ไม่อยากคุยด้วยละมันหลอนอะไรของมันเขาก็สั่งให้ทุกคนยิงเรือของแจ็คโอ้โหทำไมมันไม่คุยกับเราเลยวะแจ็คก็บอกให้เลี้ยวเรือไปทางขวาเลยแน่นอนว่าเดวิดโจนก็ต้องขับเรือไล่ตามเขาก็สั่งให้จมเรือแบ็คเพลซะแล้วก็ฆ่าทุกคนให้หมดจากนั้นปืนใหญ่ก็เริ่มยิงใส่แบ็คเพลแต่พอวิ่งมาเรื่อยๆเรือดัตแมนก็ตามเรือแบ็คเพลไม่ทันเพราะว่าเรือแบ็คเพลวิ่งได้ไวที่สุดในหน้าน้ำนี้จนสุดท้ายก็อยู่ห่างจากระยะยิงเดวิดโจนก็บอกว่าไม่ต้องตามหรอกเพราะว่าตามไปก็เท่านั้นเขาก็เลยส่งคาเคนออกไปแทนส่วนทางด้านเรือของแจ็คทุกคนก็ดีใจสงสัยพวกนั้นคงยอมแพ้วิวก็บอกว่าเรือของเราแล่นได้เร็วกว่าน่าจะย้อนกลับไปสู้นะแจ็คบอกว่าจะสู้ทำไมในเมื่ออำนาจการต่อรองของเราเหนือกว่าแล้วอยู่เรือก็สะดุดอะไรบางอย่างโลดินของแจ็คก็เลยหล่นแตกแจ็คก็รีบวิ่งไปดูหัวใจของเดวิดโจนมันหายไปไหนเนี่ยเขาจำได้ว่าเขาใส่ไว้ในนี้ไม่ใช่เหรอทุกคนบนเรือก็คิดว่าสงสัยเรือน่าจะชนปะการังวิวที่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนเขาบอกว่าไม่ใช่ต้องเป็นคาเคนแน่ๆเขาก็สั่งให้ทุกคนออกมาจากขอบเรือแล้วก็เตรียมอาวุธซะเพราะว่าเรากำลังเจอกับคาเคนจากนั้นทุกคนก็ช่วยกันเตรียมปืนใหญ่แล้วทุกคนก็ได้เจอกับคาเคนตัวจริงวิวก็สั่งให้ทุกคนนิ่งไว้ก่อนอย่าเพิ่งโจมตีตอนนี้พอหนวดของคาเคนเลื้อยมามากพอแล้วอยู่ในระยะปืนใหญ่พอดีวิวก็สั่งให้ยิงเลยพอคาเคนโดนยิงมันก็เลยถอยไปก่อนวิวก็บอกว่าเดี๋ยวมันมาอีกแน่ตอนนี้ที่ทำได้ก็คือต้องสละเรือซะแต่ว่าก่อนจะหนีวิวก็สั่งให้ทุกคนเตรียมดินปืนเอาไว้จากนั้นทุกคนก็ช่วยกันเตรียมดินปืนแล้วตอนนี้คาเคนก็กำลังโจมตีรอบ2ส่วนแจ็คเขาก็แอบหนีมาคนเดียวทั้งที่ลูกเรือคนอื่นกำลังช่วยกันสู้และตอนนี้คาเคนก็โจมตีเรืออีกครั้งหนึ่งวิวก็สั่งให้ยกดินปืนขึ้นไปด้านบนส่วนแจ็คที่หนีออกมาคนเดียวเขาก็เลยถามกับเข็มทิศว่าตอนนี้เขาต้องการอะไรที่สุดในชีวิตกันแน่ส่วนคนบนเรือตอนนี้ก็พยายามเอาชีวิตรอดจากคาเคนให้ได้ส่วนขาของวิวตอนนี้ก็ดันติดอยู่กับถังดินปืนทุกคนบนเรือก็พยายามวิ่งหนีกันอลิซาเบธเธอก็ยังไม่ได้จังหวะยิงเลยเพราะวิวยังติดอยู่แล้วเธอก็โดนคาเคนดึงไปแต่ว่ามาเลตตี้ก็ช่วยเอาไว้ลูกเรือคนอื่นก็พยายามหยิบปืนมายิงก็โดนคาเคนดึงไปแดกอีกสุดท้ายแจ็คสเปโร่ก็กลับมาที่เรือพอวิวดิ้นหลุดออกมาได้แจ็คก็เลยยิงใส่ถังดินปืนแล้วพอคาเคนโดนระเบิดมันก็เลยถอยไปก่อนลูกเรือก็ถามกิฟว่านี่คาเคนมันตายหรือยังเนี่ยน่าจะยังเราแค่ทำให้มันโกรธมากขึ้นแจ็คก็สั่งให้ทุกคนที่มีชีวิตอยู่สละเรือให้หมดตอนนี้ที่ทำได้มีแต่ต้องทิ้งแบ็คเพิร์ลแค่นั้นตอนนี้ลูกเรือทุกคนก็พยายามหนีลงมาเรือเล็กแล้วส่วนอลิซาเบธก็มาจูบกับแจ็คเพราะเธอคิดไว้อยู่แล้วว่าแจ็คต้องกลับมาช่วยแน่เล
ยแต่ว่ามันก็คือแผนของอลิซาเบธเพราะว่าทุกคนรู้ว่าคาเคนไม่ได้ตามล่าตัวพวกเรามันแค่มาตามล่าตัวแจ็คถ้าอยากให้พวกเรารอดแจ็คต้องอยู่ที่นี่จากนั้นอลิซาเบธก็บอกกับทุกคนว่าแจ็คจะอยู่ที่นี่เพื่อเป็นตัวล่อให้คาเคนตอนนี้ทุกคนต้องหนีกันก่อนแน่นอนส่วนแจ็คเองเขาก็อยากหนีเหมือนกันแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าอีกไม่นานคาเคนต้องมาแน่แจ็คก็เลยพยายามใช้น้ำมันในตะเกียงทำให้มือของเขาลื่นเพื่อที่จะดึงมือออกมาพอแจ็คดึงมือออกมาได้เขาก็หันไปเจอกับคาเคนโอ้โหมาเป็นตัวเลยแน่นอนว่าหนียังไงก็คงหนีไม่รอดแจ็คก็เลยโดดไปสู้กับคาเคนและสุดท้ายเรือแบ็คเพิร์ลก็โดนลากลงไปในก้นทะเลทุกคนก็ทำได้แค่ดูพอเดวิดโจนเห็นแล้วว่าแจ็คถูกฆ่าแต่ว่าเขาก็รู้สึกแปลกๆอย่างหนึ่งเขาก็เลยสั่งให้ลูกน้องเปิดหีบดูซะพอเปิดหีบออกมาด้านในมันไม่มีหัวใจของเขาอยู่และส่วนผู้การเจมส์นอริงตันเขาก็มาเจอกับหลอดแบ็คเกตแล้วก็เอาหัวใจของเดวิดโจนมาให้เพื่อแลกกับตำแหน่งที่เขาจะได้คืนมาและส่วนพวกลูกเรือของแจ็คในเมื่อไม่มีกัปตันตอนนี้พวกเขาก็เลยมาหาเทียดาม่าเธอก็ถามว่าอยากได้กัปตันแจ็คสเปโร่กลับมาไหมอยากล่องเรือไปจนสุดขอบฟ้าเพื่อช่วยกัปตันจอมเจ้าเล่ห์ไหมถ้ามีวิธีนั้นจริงทุกคนก็ยอมไปช่วยแจ็คเทียดาม่าบอกว่าถ้าทุกคนอยากไปที่ดินแดนลี้ลับงั้นทุกคนก็ต้องมีกัปตันที่ชำนาญในทะเลและกัปตันคนที่ว่าก็คือกัปตันบาโบซ่าไพเรตออฟเดอะคาริบเบียนภาคที่3และตอนนี้จากอำนาจของลอร์ดคัลเลอร์แบ็กเกตผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของกษัตริย์เขาก็เลยออกกฎหมายใหม่ที่ใช้เป็นการชั่วคราวเป็นกฎหมายที่สั่งห้ามการชุมนุมสั่งห้ามขึ้นศาลสั่งห้ามขอทนายแล้วก็สั่งห้ามไม่ให้ศาลพิพากษาความผิดและคนที่จะตัดสินได้ทั้งหมดก็มีแค่คนเดียวก็คือบริษัทอีสต์อินเดียเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับโจรสลัดหรือว่ามีส่วนร่วมในการช่วยปล้นสะดมทุกคนจะต้องถูกจับประหารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้หญิงหรือว่าคนแก่เพราะฉะนั้นคนที่เกี่ยวข้องกับโจรสลัดทั้งหมดตอนนี้ไม่ว่าพวกเขาจะมีความผิดหรือไม่ก็ตามบริษัทอีสต์อินเดียสามารถสั่งประหารได้ทุกคนแน่นอนว่าเด็กคนนี้เองก็ไม่เว้นและก่อนที่เขาจะถูกประหารเด็กคนนี้ก็เลยร้องเพลงของโจรสลัดขึ้นมาเป็นเพลงที่ไม่ถูกร้องมาหลาย10ปีพอนักโทษทุกคนเห็นเด็กคนนี้ร้องเพลงนี้ทุกคนก็เลยต้องร้องด้วยอันที่จริงเนื้อเพลงนี้เป็นเพลงที่เฉลิมฉลองสำหรับพวกโจรสลัดที่มีอิสระที่สุดในทะเลในตอนที่โจรสลัดร่วมมือกันจับเทพธิดาคาลิปโซเอาไปขังในร่างมนุษย์ได้ในตอนนั้นโจรสลัดในตำนานก็เลยร้องเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองว่าพวกเขามีอิสระที่สุดในทะเลแต่ว่าครั้งนี้มันไม่ใช่ตอนนี้โจรสลัดทุกคนกำลังเสียอิสระไปและคนที่จะเข้ามาคุมพวกเขาทั้งหมดก็คือบริษัทอีสต์อินเดียและการที่ทุกคนร้องเพลงนี้ก็เป็นการร้องเพลงเพื่อเรียกไพเรตหลอดทั้ง9มารวมตัวกันซึ่งก็เป็นไปอย่างที่หลอดคัลเลอร์แบ็กเก็ตต้องการเพราะว่าเขาอยากจะทำสงครามกับพวกโจรสลัดทั้งหมดและหลังจากนั้นบริษัทอีสต์อินเดียก็จะเป็นบริษัทที่สามารถคุมทะเลได้ทั้งโลกและส่วนทางด้านพวกอลิซาเบธด้วยความที่เธอกับลูกเรือของแจ็คต้องการที่จะช่วยแจ็คกลับมาจากโลกหลังความตายเพราะฉะนั้นเธอกับบาโบซ่าทั้ง2คนก็เลยมาหาเล่าเฟงเป็นหนึ่งในโจรสลัดที่เป็นหนึ่งใน9จอมโจรสลัดจากนั้นลูกน้องของเล่าเฟงก็พาทั้ง2คนมาเจอกับเขาและส่วนลูกเรือคนอื่นบาโบซ่าก็สั่งให้ทุกคนมาเตรียมตัวรอเอาไว้เผื่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นจะได้ช่วยทันพวกกิฟก็เลยแอบมารอกันใต้ดินถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจะได้ส่งอาวุธให้ทันและแน่นอนอลิซาเบธกับบาโบซ่าถ้าจะเจอเล่าเฟงทั้ง2คนก็ต้องถอดอาวุธที่ติดตัวออกทั้งหมดอลิซาเบธก็พกอาวุธมาเยอะเหลือเกินมีครบเลยทั้งปืนทั้งระเบิดขนาดปืนกระบอกใหญ่ขนาดนี้มีเอามาได้บาโบซ่างงเลยว่าซ่อนได้ไงวะเนี่ยจากนั้นทั้ง2คนก็เดินมาเจอกับเล่าเฟงแล้วที่บาโบซ่ามาที่นี่ก็เพราะว่าเขาต้องการจะเดินทางไปที่ไหนสักที่นึงก็เลยต้องการเรือสักลำพร้อมกับลูกเรือด้วยเล่าเฟงก็คิดว่าบังเอิญจังเลยเผอิญว่าวันนี้ตอนเช้ามีโจรคนนึงพยายามบุกเข้าไปในวัดมันก็เป็นวัดของลุงเขาเองมันพยายามขโมยแผนที่อันนี้เป็นแผนที่เอาไว้สำหรับเดินทางในที่ที่ไกลมากๆจนไม่มีใครสามารถไปได้จากนั้นเล่าเฟงก็ให้ดูโจรที่ว่าไอคนนี้แหละที่มาขโมยแผนที่ทั้ง2คนพอจะคุ้นหน้ามันมั่งไหมตอนแรกทางคู่ก็บอกไม่คุ้นเลยเล่าเฟงก็เลยจะตัดไข่ของวิวทิ้งอลิซาเบธก็เลยบอกว่าอย่าทีนี้ชัดเลยมึง3คนนี่พวกเดียวกันใช่ไหมเนี่ยบาโบซ่ามาที่เมืองนี้แล้วแถมมาทำแบบนี้กับเมืองของเขาอีกนี่ก็ถือว่าไม่ให้เกียรติกันเลยซึ่งเขาก็สงสัยจริงๆว่าทำไมบาโบซ่าอยากจะเดินทางไปที่ก้นทะเลบาโบซ่าก็เลยส่งเหรียญ8เหรียญให้เล่าเฟงเพราะว่าตอนนี้เพลงของโจรสลัดได้ถูกร้องขึ้นมาแล้วแล้วเวลาก็เหลือไม่มากเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเรียกประชุม9จอมโจรสลัดแล้วเมื่อก่อนทะเลทุกแถบก็ถูกปกครองด้วยศาลโจรสลัดแต่ว่าตอนนี้ศาลโจรสลัดกำลังถูกท้าทายด้วยบริษัทอีสต์อินเดียที่มีลอร์ดคัลเลอร์แบ็กเกตเป็นผู้นำพอพูดแบบนี้เล่าเฟงก็ไม่ค่อยสนใจเพราะโจรสลัดอย่างพวกเราจะไปสู้อะไรกับบริษัทนั้นได้สุดท้ายโจรสลัดอย่างเราก็หักหลังกันเองอยู่ดีพูดแบบนี้อลิซาเบธก็เลยขึ้นเลยเธอก็บอกให้สู้ดิหรือจะปล่อยให้โจรสลัดทุกคนโดนฆ่าตายหมดและส่วนจอมโจรสลัดอย่างเล่าเฟงก็มานั่งแช่น้ำร้อนอยู่แบบนี้เหรอปล่อยให้โจรสลัดทุกคนโดนฆ่าตายไปเรื่อยๆเนี่ยนะแล้วไหนบอกว่าตัวเองเป็นโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่ไงแต่กลับมากลัวการสู้รบเล่าเฟงก็ชื่นชมอลิซาเบธว่าเธอพูดได้ดีมากแต่ว่าทั้ง3คนยังไม่ตอบคำถามเขาเลยว่าตกลงจะไปตามหาอะไรกันแน่ที่ก้นทะเลวิวบอกว่าพวกเราจะไปตามหาแจ็คสเปโร่เพราะว่าแจ็คเองก็เป็น
็นหนึ่งในเก้าจอมโจรสลัดเหมือนกันพอได้ยินชื่อนี้แล้วกูของขึ้นเลยเพราะแจ็คมันทำกับเหล้าเฟงไว้แสบมากบาโบซ่าบอกว่าแจ็คสเปโร่มีหนึ่งในเก้าเหรียญของเหรียญแปดเลียวแล้วก่อนตายเขาก็ยังไม่ส่งมอบให้ใครเลยเพราะฉะนั้นเราเลยต้องไปเอาเขากลับมาไงเหล้าเฟงก็สังเกตเห็นคนหนึ่งไอคนนี้ไม่ใช่พวกของเขาแน่โอ้รอยสักมันโดนความร้อนและแถมละลายได้อีกเขาก็คิดว่ายังไงบาโบซ่าก็ต้องทรยศเขาอยู่ดีส่วนพวกกิฟต์ที่แอบอยู่ด้านล่างพวกมันชักดาบกันละแสดงว่างานนี้บวกกันแน่บาโบซ่าก็พยายามเจรจาพวกเขาเนี่ยมาดีไม่ได้ต้องการที่จะสู้เลยพอพูดจบพวกที่อยู่ข้างล่างก็ส่งดาบให้จังหวะมึงเป๊ะเหลือเกินเล่าเฟงก็สั่งให้ทั้งสองคนทิ้งอาวุธซะไม่งั้นเขาจะฆ่าผู้ชายคนนี้บาโบซ่าก็บอกว่าให้ฆ่าเลยไม่ใช่พวกเราสักหน่อยอ้าวแล้วมึงใครเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็เป็นพวกของอีสต์อินเดียที่แอบส่งมาจากนั้นพวกทหารก็บุกมาที่นี่แล้วก็เริ่มไล่ฆ่าคนของเล่าเฟงเล่าเฟงก็สั่งให้ทุกคนถอยก่อนพอถอยไปก็ต้องสู้ไปเพราะว่าทหารมาที่นี่เยอะมากส่วนเล่าเฟงก็มาคุยกับวิวเขาบอกว่านี่เรื่องบังเอิญแค่ไหมเนี่ยเพราะว่าอีสต์อินเดียหาตัวพวกเขาเจอในวันที่พวกแกมาที่นี่พอดีวิวบอกว่าทั้งหมดก็แค่เรื่องบังเอิญแหละแต่ว่าถ้าเล่าเฟงไม่อยากถูกตามล่าอีกเขาสามารถเจรจาต่อรองกับคัตเลอร์แบ็กเก็ตได้แต่ว่าก่อนอื่นเขาต้องการเรือแบ็คเพิร์ลเพื่อมาช่วยพ่อของเขาตอนแรกเล่าเฟงก็ไม่ค่อยไว้ใจเพราะดูไอ้นี่พร้อมจะหักหลังทุกคนเลยแต่วิวบอกว่าตอนนี้มีแค่เล่าเฟงคนเดียวเท่านั้นแหละที่ช่วยเขาได้แล้วพอคิดไปคิดมาถ้าช่วยไอ้หนุ่มคนนี้เราจะได้เจรจาต่อรองกับลอร์ดคัตเลอร์แบ็กเก็ตแล้วทีนี้พวกเราก็ไม่ต้องโดนตามล่าอีกเขาก็เลยจะยอมเชื่อวิวดูเล่าเฟงก็เลยยอมให้แผนที่แล้วก็เรือแถมลูกเรือไปด้วยแล้วพอได้ทุกอย่างที่ต้องการครบพวกเขาก็ออกเดินทางกันต่ออลิซาเบธก็มาคุยกับเทียดามาเธอถามว่าตอนนี้โจรสลัดโดนตามล่าทุกคนส่วนเล่าเฟงเองก็ไม่มีที่ให้หลบซ่อนเหมือนกันเทียดามาคิดว่าเล่าเฟงจะไปงานชุมนุมไหมเธอเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ในท้องทะเลมีปีศาจอยู่ตัวนึงขนาดโจรสลัดที่มีกำลังมากที่สุดในโลกตอนนี้ก็ยังกลัวและปีศาจที่ว่าก็คือเดวี่โจนกัปตันเรือของ Flying Dutchman เป็นเรือที่แข็งแกร่งที่สุดในหน้าน้ำนี้ขนาดเรือรบที่มาหลายลำก็ยังเอาเรือ Flying Dutchman ไม่ลงและตอนนี้ปีศาจอย่างเดวี่โจนก็อยู่ใต้อำนาจของลอร์ดคัตเลอร์แบ็กเก็ตเพราะลอร์ดคัตเลอร์แบ็กเก็ตเขาคุมหัวใจของเดวี่โจนเอาไว้เดวี่โจนก็เลยต้องยอมทำตามทุกอย่างแบ็กเก็ตเองก็รู้ดีว่าพวกโจรสลัดทั้งหมดน่าจะรู้ตัวแล้วว่าเขากำลังกวาดล้างพวกมันอยู่แต่คำถามที่สำคัญก็คือโจรสลัดพวกนี้ทั้งหมดมันจะไปรวมตัวกันที่ไหนแล้วตอนนี้ทุกคนก็เดินทางมาที่ทะเลสาบน้ำแข็งทั้งสองคนนี้ก็บ่นกันว่าไม่นึกว่าจะมาลำบากขนาดนี้แล้วทำไมเทียดาม่าถึงไม่เอาแจ็คกลับมาให้เหมือนกับตอนที่พาบาโบซ่ากลับมาเทียดาม่าก็บอกกับทั้งสองคนก็เพราะว่าบาโบซ่าตายธรรมดาแต่ว่าส่วนแจ็คเขาถูกเอาตัวไปทั้งร่างกายแล้วก็วิญญาณพวกเราก็เลยต้องเอาตัวเขากลับมาและส่วนแผนที่ที่วิวได้มามันไม่มีสถานที่ไหนเลยที่บอกชัดเจนวิวต้องไขปริศนาเอาเองและคำใบ้ที่เขาได้มาพวกเราต้องเห็นอาทิตย์ตกแล้วก็แสงสีเขียวบาโบซ่าถามกิฟว่ากิฟเคยเห็นไหมแสงสีเขียวเนี่ยตำนานเรื่องนี้ก็มีเรื่องเล่าอยู่ถ้าออกเดินเรือมานานมากพอบางคนก็อ้างว่าเคยเห็นในตอนที่อาทิตย์ตกมันจะมีแสงสีเขียววาบขึ้นบนท้องฟ้าเหมือนกับว่าเป็นสัญญาณของความตายที่คนที่ตายไปแล้วจะกลับขึ้นมาบนโลกอีกครั้งหนึ่งบาโบซ่าบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกไอ้เรื่องการเดินทางไปที่โลกความตายไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าตอนกลับมาเนี่ยยากกว่าและตอนนี้แบ็กเก็ตก็มาคุยกับเดวิดโจนแน่นอนว่าเขาต้องเอาหีบที่มีหัวใจของเดวิดโจนมาด้วยเพราะว่ามันเป็นหลักประกันแล้วก็เป็นสิ่งเดียวที่สามารถทำให้สั่งเดวิดโจนได้แล้วถ้าเดวิดโจนขัดคำสั่งทุกคนก็พร้อมยิงที่หัวใจของเดวิดโจนทันทีและก่อนหน้านี้แบ็กเก็ตก็เคยสั่งให้เดวิดโจนฆ่าคาเคนอสุรกายปลาหมึกยักษ์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเดวิดโจนเพราะว่าแบ็กเก็ตต้องการที่จะแน่ใจถ้าเกิดว่าโจนหักหลังไอสัตว์เลี้ยงตัวนี้จะไม่เป็นภัยต่อพวกเขาและส่วนทางด้านวิวเขาก็รู้สึกได้ว่าตอนนี้เรือแล่นเร็วขึ้นแล้วพอไปถามบาโบซ่าบาโบซ่าบอกว่าตอนนี้พวกเรากำลังหลงทางอยู่เพราะว่าพวกเราจะไปในที่ที่ไม่มีใครรู้ไม่ใช่เหรอถ้าพวกเราไม่หลงทางก่อนพวกเราคงไปที่นั่นไม่ถูกและสถานที่ที่บาโบซ่าพามามันก็เหมือนกับน้ำตกยักษ์อย่าบอกนะว่าตอนนี้บาโบซ่าพาพวกเรามาตายทุกคนก็เลยพยายามช่วยกันหันเรือกลับแล้วต่อให้หันเรือได้ตอนนี้ก็คงไม่ทันและสุดท้ายเรือลำนี้ก็ตกลงไปในน้ำตกยักษ์และที่นี่ก็คือโลกหลังความตายและแจ็คสเปโร่เขาก็อยู่ที่นี่อยู่พร้อมกับแจ็คสเปโร่อีกหลายคนเลยแต่ว่าแจ็คสเปโร่ทั้งหมดที่อยู่ที่นี่พวกเขาแค่สิ่งที่แจ็คสร้างขึ้นมาเองในหัวและแจ็คก็ติดอยู่ที่นี่คนเดียวกับแบ็คโพโดยที่เขาไม่สามารถไปไหนได้เลยแต่ว่าอยู่ๆแจ็คก็เจอหินก้อนนึงเป็นหินที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนอยู่ที่นี่ตั้งนานไม่เคยเจอหินแบบนี้เลยอยู่ๆหินก้อนนี้ก็กลายเป็นปูแจ็คก็พยายามไม่สนใจเขาก็คิดว่าเขาอยู่ที่นี่คนเดียวจนหลอนหมดแล้วเนี่ยจากนั้นแจ็คก็พยายามลากเรือออกทะเลแน่นอนว่าคนเดียวลากไม่ได้หรอกซึ่งมันก็เหมือนเดิมสุดท้ายแจ็คก็ติดอยู่ที่นี่เหมือนเดิมแต่อยู่เขาก็เห็นว่าเรือของเขาขยับไปเองเพราะว่าปูพวกนี้มันช่วยกันดันเรือของแจ็คก็ทำหน้าเอ๋อไปพักหนึ่งเรือมันขยับได้ไงวะตอนนี้เขาก็เลยต้องวิ่งตามเรือไปก่อนไม่รู้ว่าไอ้ปูพวกนี้จะพาเรือเขาไปที่ไหนและส่วนทางด้านมาโบซ่าตอนนี้ลูกเรือทุกคนก็รอดตายกันมาได้แต่ว่าเรือที่นั่งมาก็พังหมดมาโบซ่าก็มั่นใจว่าแจ็คอยู่ที่นี่แหละเทียดาม่าก็บอกว่าตอนนี้แจ็คกำลังมาที่นี่และปูพวกนี้ก็เป็นฝีมือของเ
ียดาม่าเองจากนั้นไม่นานทุกคนก็ได้เจอกับเรือแบ็คเพิร์ลแล้วก็ได้เห็นแจ็คอยู่บนเรือทุกคนก็รีบวิ่งมาคุยกับแจ็คแต่ว่าแจ็คก็ดันคิดว่าทุกคนคือภาพหลอนมันจะเป็นไปได้ยังไงที่คนพวกนี้มาที่ก้นทะเลเหมือนกับเขาอลิซาเบธก็บอกว่าพวกเขามาที่นี่จริงๆมาช่วยแจ็คไงถ้าดูจากสภาพทุกคนตอนนี้ใครกันแน่ที่ต้องช่วยตอนนี้เขาเป็นเจ้าของเรือนะและส่วนทุกคนเนี่ยก็มาแค่ตัวทุกคนก็พยายามเล่าเหตุการณ์ให้แจ็คฟังเพราะว่าตอนนี้บริษัทอีอินเดียได้คุมหัวใจของเดวิดโจนเอาไว้ทำให้ตอนนี้โจรสลัดทุกคนกำลังโดนตามล่าแล้วตอนนี้พี่น้องโจรสลัดทุกคนกำลังรวมตัวกันและตอนนี้ทุกคนก็อยากให้แจ็คกลับไปและส่วนแจ็คเองก็ต้องการลูกเรือด้วยแจ็คก็ถามว่าทำไมต้องไปกับพวกนี้ด้วยทุกคนเคยอยากฆ่าเขาหมดเลยแล้วก็มีหนึ่งในนั้นที่ทำสำเร็จด้วยแจ็คก็เลยคัดคนที่จะไปกับเขาด้วยแล้วพอมาเจอลูกน้องของเล่าเฟงนี่พวกมึงเป็นใครเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นลูกน้องของเล่าเฟงแล้วตอนนี้คนพวกนี้ก็คือลูกน้องของเขาถ้าใครจ่ายงามที่สุดเขาก็จะไปกับคนนั้นแจ็คบอกว่าเขามีเรือนะโอเคเลยงั้นท่านก็จ่ายงามที่สุดจากนั้นแจ็คก็สั่งให้ทุกคนขึ้นเรือเลยพวกเราเตรียมออกเดินทางกันได้แต่พอมาดูที่เข็มทิศตอนนี้เข็มทิศของแจ็คก็ไม่ชี้ไปทางไหนเลยมาโบซ่าก็ถามว่านี่แจ็คคิดจะไปทางไหนเหรอเขาพาไปส่งได้นะสุดท้ายแจ็คก็ต้องยอมให้ทุกคนขึ้นเรือมาอยู่ดีพอมาโบซ่ากับแจ็คทั้งสองคนอยู่เรือลำเดียวกันทีนี้ทั้งคู่ก็ตีกันทั้งสองคนก็แย่งกันออกคำสั่งแล้วพอเดินทางมาเรื่อยๆพวกเขาก็เจอกับวิญญาณของคนที่ตายในทะเลเทียดาม่าก็บอกว่าวิญญาณพวกนี้จริงๆแล้วควรจะอยู่ในความดูแลของเดวิดโจนเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ที่เขาได้รับมอบหมายจากเทพธิดาคาลิปโซหน้าที่ของเดวิดโจนก็คือนำวิญญาณคนที่ตายในทะเลไปส่งอีกโลกหนึ่งอลิซาเบธก็ได้เจอกับพ่อตัวเองด้วยเธอก็นึกว่าเรากลับมาที่โลกเดิมได้แล้วแต่แจ็คบอกว่าเรายังไม่ได้กลับไปเลยตอนนี้เรายังอยู่ที่โลกคนตายอลิซาเบธก็พยายามพาพ่อกลับมาขึ้นเรือพอโยนเชือกไปให้พ่อของเธอก็ตัดสินใจเดินทางต่อแล้วพอเดินทางมาเรื่อยๆตอนนี้อาหารก็เริ่มขาดแคลนทั้งน้ำก็หมดอาหารก็หมดเทียดาม่าบอกว่าถ้าเรายังหนีออกจากเขตอับลมก่อนค่ำนี้ไม่ได้พวกเราก็จะล่องเรือไปเรื่อยๆจากนั้นก็ตายเป็นผีเร่ร่อนอยู่ระหว่างโลกคนเป็นกับโลกคนตายและพวกเราก็จะไปไหนไม่ได้อีกเลยตอนนี้แจ็คก็พยายามดูแผนที่เขาก็เจอแค่คำใบ้เดียวบนก็คือล่างดูเหมือนว่าแจ็คจะคิดอะไรออกถ้าดูจากแผนที่อันนี้เขาก็เข้าใจแล้วว่าบนคือล่างหมายความว่าอะไรแจ็คก็ชี้ให้ทุกคนมาดูนี่ดิจากนั้นเขาก็พาทุกคนวิ่งไปมาพอบาโบซ่ามาดูที่แผนที่ใช่เลยพวกเราต้องคว่ำเรือลำนี้บาโบซ่าก็เลยสั่งให้ทุกคนปลดโซ่ปืนใหญ่ให้ของมันกิ้งไปกับเรือหลังจากนั้นทุกคนก็พยายามช่วยกันโค้งเรือให้เรือแบ็คเพิร์ลคว่ำตอนนี้เรือมันก็เริ่มโค้งมากขึ้นจนแบ็คเพิร์ลเริ่มคว่ำเรือมันก็จมลงไปในใต้ทะเลแล้วพอพระอาทิตย์เริ่มตกจนเกิดแสงสีเขียวด้านบนก็กลายเป็นข้างล่างน้ำทะเลก็ไหลลงมาจนแบ็คเพิร์ลกลับมาลอยอีกครั้งนึงแล้วพอทุกคนกลับมาได้พอเป้าหมายสำเร็จทุกคนก็จะยิงกันต่อเลยบาโบซ่าบอกว่าตอนนี้พลพรรคตัวสลัดกำลังมารวมตัวกันที่อ่าวเรือแตกเพราะฉะนั้นแจ็คกับเขาต้องไปที่นั่นเรื่องนี้แหละที่แจ็คไม่เห็นด้วยเลยเขาไม่ไปที่นั่นหรอกเรื่องอะไรเขาต้องไปสู้ด้วยตัวสลัดตอนนี้ทุกคนรวมตัวกันเพื่อที่จะสู้กับบริษัทอีสต์อินเดียก็ปล่อยให้ทุกคนตีกันไปดิแล้วก็เหลือเขารอดเป็นคนสุดท้ายบาโบซ่าถามว่าแล้วถ้ารอดเป็นคนสุดท้ายถามหน่อยว่าแจ็คจะสู้กับเดวิดโจนยังไงสุดท้ายนายก็ต้องโดนฆ่าอยู่ดีเรื่องนั้นเขาก็ขอคิดก่อนแต่ที่แน่ๆเขาจะไม่กลับไปที่โลกนั้นอีกแน่นอนแจ็คก็เลยจะยิงบาโบซ่าแต่ว่าดินปืนมันก็เปียกน้ำหมดมันก็ไม่มีปืนกระบอกไหนใช้ได้เลยแล้วพอฆ่ากันไม่ได้วิวก็เลยเสนอว่างั้นเดินทางไปที่เกาะนี้ดีกว่าแวะไปเติมน้ำกันก่อนจากนั้นก็ค่อยมายิงกันใหม่แล้วพอทุกคนมาที่เกาะพวกเขาก็ได้เจอกับซากของคาเคนสัตว์เลี้ยงของเดวิดโจนมันถูกเดวิดโจนฆ่าแล้วก็มาตายอยู่ที่เกาะนี้บาโบซ่าถามแจ็คว่านี่ยังคิดจะหนีอยู่อีกไหมขนาดคาเคนยังไม่รอดเลยแล้วตอนนี้ชุมนุมพลพรรคโจรสลัดก็คือความหวังเดียวของเราที่จะรอดจากการโดนตามล่าถึงมันจะเป็นความคิดที่แย่ที่สุดก็เหอะแต่ว่าพวกเราไม่มีทางเลือกอื่นจากนั้นทุกคนก็เดินกันไปหาน้ำเปล่าต่อพอมาถึงที่นี่ก็เจอกับซากศพถ้าดูจากการแต่งตัวมันต้องเป็นลูกน้องของเล่าเฟงแน่ๆแล้วพอหันไปดูที่เรือของเล่าเฟงก็เดินทางมาถึงที่นี่ทุกคนก็โดนจับไว้หมดมาถึงแจ็คก็โดนต่อยก่อนเลยโทษฐานที่เคยทำให้เล่าเฟงเสียหน้าวิวบอกว่าให้ปล่อยตัวอลิซาเบธก่อนเพราะเธอไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และตามที่พวกเราตกลงกันไว้วิวก็แค่ต้องการแบ็คเพิร์ไปช่วยพ่อของเขาและจากนั้นเรือของลอร์ดแบ็กเก็ตก็มาที่นี่เล่าเฟงก็เลยส่งตัวแจ็คให้ลอร์ดแบ็กเก็ตแบ็กเก็ตเขาก็บอกว่าดูเหมือนว่าตอนนี้โจรสลัดทุกคนจะหมดหวังหน้าดูเลยพวกเขาคงไม่เชื่ออีกแล้วว่าการรวมตัวของโจรสลัดจะช่วยให้รอดจากเนื้อมือของไฟอิงดัตแมนได้แล้วพอหมดหวังแบบนี้ทุกคนก็ต้องเอาตัวรอดโดยการทรยศหักหลังกันแล้วที่ลอร์ดแบ็กเก็ตเรียกแจ็คมาที่นี่ก็เพราะว่าเขาต้องการข่าวสารอะไรนิดหน่อยเกี่ยวกับที่รวมตัวของพลพรรคโจรสลัดและส่วนค่าตอบแทนของแจ็คเขาจะบอกให้เดวิดโจรเลิกตามล่าแจ็คแล้วก็ยกเลิกหนี้ให้ทั้งหมดแล้วจากนั้นก็ปล่อยแจ็คเป็นอิสระภาพและส่วนความลับที่แจ็คต้องบอกก็คือทุกเรื่องเลยทั้งเรื่องที่ใครเป็นก้าวจอมโจรสลัดบ้างและโจรสลัดพวกนี้นัดรวมตัวกันที่ไหนและสุดท้ายเลยอะไรคือจุดประสงค์ของเหรียญ8เหลี่ยมมันถูกสร้างมาไว้ทำไมและส่วนทางด้านนอกตอนนี้ข้อตกลงที่ทุกคนตกลงกันไว้ก็โดนหั
ักหลังกันหมดสุดท้ายเรือแบ็คเพิร์ลก็ตกมาอยู่กับอีสต์อินเดียและแถมตอนนี้โจรสลัดก็หมดหวังมากต่อให้เป็นเก้าจอมโจรสลัดก็ตามบริษัทอีสต์อินเดียมันมีทั้งเรือไฟอิงดัตแมนอยู่ในมือส่วนตอนนี้ก็มีเรือแบ็คเพิร์ลอีกแล้วโจรสลัดอย่างพวกเราจะเอาอะไรไปสู้บาโบซ่าบอกว่าถ้าตอนนี้โจรสลัดก็มีเทพธิดาคาลิปโซอยู่ในมือแต่ว่าตอนนี้เธอถูกจองจำไว้ในร่างกายของมนุษย์ลองคิดดูว่าถ้าคาลิปโซอยู่ข้างเราเธอมีอำนาจทุกอย่างในท้องทะเลบาโบซ่าก็เลยคิดจะปลดปล่อยคาลิปโซเพื่อให้คาลิปโซมาอยู่ข้างเราเขาก็เลยต้องการรวมตัว9จอมโจรสลัดทั้งหมดเพื่อปลดปล่อยคาลิปโซเทพธิดาแห่งท้องทะเลเล่าฟิงก็เลยเสนอว่าถ้าอยากให้เขาร่วมมือด้วยก็ต้องส่งสาวงามอย่างอลิซาเบธมาให้เขาอลิซาเบธก็เลยยอมตกลงถ้าเธอไม่ตกลงครั้งนี้ยังไงเราก็ไม่มีทางรอดแน่นอนจากนั้นพวกเขาก็ตกลงกันได้และส่วนทางด้านแจ็คที่อยู่กับลอร์ดแบ็กเกตทั้งสองคนก็ทำข้อตกลงกันแต่ว่าลอร์ดแบ็กเกตก็เพิ่งนึกขึ้นได้อย่างหนึ่งก็เพิ่งจะเอาเข็มทิศพิเศษนี้มาจากแจ็คมันชี้ไปหาทุกสิ่งที่เขาต้องการได้ถ้านึกดูดีๆเขาจะอยากได้ข้อมูลจากแจ็คไปทำไมแจ็คก็เลยบอกว่าเพราะว่าเข็มทิศอันนี้มันชี้ไปในสิ่งที่เจ้าต้องการที่สุดไงแล้วสิ่งที่แบ็กเกตต้องการที่สุดมันก็ไม่ใช่ที่รวมตัวของโจรสลัดแต่ว่าลอร์ดแบ็กเกตต้องการให้แจ็คตายซึ่งก็ตรงตามอย่างที่แจ็คพูดเข็มทิศอันนี้มันก็เลยไม่ได้ชี้ไปที่อ่าวเรือแตกแล้วถ้าเกิดว่าเขาฆ่าแจ็คตายล่ะสิ่งต่อไปที่เข็มทิศจะชี้ก็คืออ่าวเรือแตกทีนี้เขาก็ไม่ต้องพึ่งแจ็คอีกแจ็คบอกว่าถ้าเขาเกิดโดนฆ่าตายตอนนี้แล้วถ้าเกิดลอร์ดแบ็กเกตไปที่อ่าวเรือแตกถึงตอนนั้นก็จะรู้ว่าอ่าวเรือแตกไม่มีวันโดนตีแตกที่นั่นพวกเขาโดนปิดล้อมได้เป็นปีๆโดยที่ไม่ต้องสู้เลยด้วยซ้ำถึงตอนนั้นแบ็กเกตก็คงเสียดายที่ไม่มีสายส่งมาข้างในแล้วล่อให้โจรสลัดพวกนั้นออกมาแจ็คก็มั่นใจว่าเขาสามารถล่อให้ทุกคนออกมาจากที่นั่นได้แล้วถ้าเกิดว่าตกลงแล้วก็ต้องปล่อยเขาเป็นอิสระด้วยแล้วก็ยกเลิกหนี้ของเดวิดโจนให้ด้วยจากนั้นห้องที่แจ็คอยู่ก็โดนปืนใหญ่ยิงแจ็คก็บอกว่าข้อตกลงตามนี้นะแล้วเขาก็รีบวิ่งหนีออกมาเลยแล้วส่วนด้านนอกที่ตกลงกันได้โจรสลัดที่อยู่ที่นี่ทุกคนพวกเขาก็ต้องร่วมมือกันก่อนเพื่อที่จะหนีจากทหารพวกนี้และส่วนทางด้านแจ็คเองเขาก็ใช้แรงระเบิดจากปืนใหญ่ดีตัวเองกลับไปที่เรือแบ็คเพิร์ลลูกน้องของแบ็กเก็ตก็ถามว่าตอนนี้เรือแยกออกเป็น2ลำเราจะตามลำไหนดีแบ็กเก็ตก็เลยบอกว่างั้นสั่งให้เรือ Flying Dutchman ตามเรือของเซาเฟงไปและส่วนพวกเราก็ตามเรือแบ็คเพิร์ลแต่ว่าตอนนี้เสากระโดงเรือหักก็เลยต้องใช้เวลานานสักหน่อยและส่วนอลิซาเบธที่อยู่กับเซาเฟงที่เขาจับอลิซาเบธมาก็เพราะว่าเซาเฟงเข้าใจว่าอลิซาเบธคือคาลิปโซแล้วพรุ่งนี้เช้าพวกเราก็จะเดินทางไปที่อ่าวเรือแตกเพราะว่าจะปลดปล่อยคาลิปโซอลิซาเบธก็เลยต้องเล่นตามน้ำไปก่อนเซาเฟงก็เล่าว่าในตอนที่ศาลโจรสลัดครั้งแรกตัดสินเขาก็คัดค้านพวกนั้นต้องการขังคาลิปโซอยู่ในร่างมนุษย์เพื่อให้อำนาจควบคุมทะเลอยู่ในมือของมนุษย์แล้วสิ่งที่เล่าเฟงทำตอนนี้เขาแค่ต้องการให้คาลิปโซอยู่ข้างเขาจากนั้นอยู่ๆเรือของเล่าเฟงก็ถูกโจมตีโดยเรือของ Flying Dutchman และลูกปืนใหญ่ที่ยิงมาเมื่อกี้มันก็ทำให้เล่าเฟงเจ็บหนักก่อนตายเขาก็เลยมอบเหรียญแปดเรียวให้กับอลิซาเบธเพื่อที่จะปลดปล่อยคาลิปโซให้เป็นอิสระแล้วก็บอกให้อลิซาเบธเป็นกัปตันแทนเขาลูกน้องของเล่าเฟงก็ถามว่าเมื่อกี้กัปตันพูดว่าอะไรเหรออลิซาเบธบอกว่าเล่าเฟงยกตำแหน่งกัปตันให้กับเธอแน่นอนว่าลูกเรือทุกคนโดนจับได้หมดแล้วผู้การเจมส์นอร์ลิงตันก็มาที่นี่ด้วยพอเดวิดโจนถามว่าใครเป็นกัปตันทุกคนก็ชี้มาที่อลิซาเบธหมดเลยนอร์ลิงตันก็อยากจะช่วยอลิซาเบธเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้กัปตันของเรือลำนี้มาอยู่กับเขาเองแต่ว่าเธอก็ปฏิเสธเพราะว่าก่อนหน้านี้คนของบริษัทอีสต์อินเดียเพิ่งฆ่าพ่อของเธอไปผู้การเจมส์ก็เพิ่งรู้เรื่องนี้เหมือนกันเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อลิซาเบธก็ไม่สนเธอบอกว่าเธอจะอยู่กับลูกเรือของเธอทุกคนก็โดนจับไว้หมดรวมทั้งอลิซาเบธด้วยแล้วพอเธอถูกจับมาที่เรือ Flying Dutchman อลิซาเบธก็เลยได้เจอกับวิลเลียมพ่อของวิลเธอบอกว่าตอนนี้วิลกำลังหาทางช่วยคุณอยู่วิลเลียมบอกว่าไม่ได้หรอกให้วิลทำแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าเรือ Flying Dutchman ต้องมีกัปตันถ้าเกิดว่าวิลฆ่าเดวิดโจนวิลก็ต้องมาเป็นกัปตันแล้วถ้าเกิดวิลช่วยเขาวิลก็ต้องเสียอลิซาเบธไปแล้วก็ฝากบอกวิลด้วยว่าไม่ต้องมาช่วยเขาทุกอย่างมันสายไปหมดแล้วแล้วตอนนี้เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของเรือลำนี้และส่วนทางด้านลอร์ดแบ็กเกตที่กำลังไล่ล่าแบ็คเพิร์ลอยู่เขาก็เห็นว่ามีศพลอยตามน้ำมาเหมือนกับบอกว่าให้รีบตามมาเลยแล้วคนที่ทำเรื่องนี้ก็คือวิลแจ็คก็เลยถามว่าต้องการล่อให้แบ็กเกตมาที่นี่ใช่ไหมอยากให้แบ็กเกตเจออ่าวเรือแตกเพื่อที่จะซื้อใจเขาใช่ไหมแจ็คก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนแผนดีกว่าเพราะยิ่งวิลเข้าใกล้เดวิดโจนมากเท่าไหร่มีแต่จะต้องเสียอลิซาเบธไปเท่านั้นงั้นก็ลองเปลี่ยนมาให้คนอื่นฆ่าเดวิดโจนแทนดิวิลก็ถามว่าใครเขาเห็นแจ็คยืนยิ้มอยู่อย่าบอกนะว่าแจ็คจะทำเรื่องนี้แทนเขาแจ็คบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแอบขึ้นเรือดัตแมนจากนั้นก็หาหัวใจของเดวิดโจนแล้วก็ฆ่าเดวิดโจนซะทีนี้พ่อของวิลก็จะเป็นอิสระแล้วส่วนวิลก็หนีไปพร้อมกับอลิซาเบธวิลก็ถามว่าใช่เหรอแจ็คยินดีที่จะอยู่บนเรือดัตแมนไปตลอดเนี่ยนะแล้วไหนจะต้องทำงานอีกแจ็คจะต้องมาเป็นผู้นำวิญญาณหรือไม่แจ็คก็ต้องกลายเป็นเหมือนเดวิดโจนฟังแล้วหยองเลยมันมีหนวดเต็มหน้าด้วยแต่เขาคิดว่าการเป็นอมตะมันก็ต้องแลกอะไรกันบ้างจากนั้นแจ็คก็เอาเข็มทิศของเขาให้กับวิลวิลก็สงสัยว่าให้เขาทำไมแจ็คบอกว่าให้คิดแบบเขาเดี๋ยวก็คิดออกเองจากนั้นแจ็คก็ทำให้วิ
ิวตกเรือและเขาก็ฝากความคิดถึงไปหาเดวิดโจนด้วยและส่วนทางด้านอลิซาเบธนอร์ลิงตันก็มาปล่อยเธอกับลูกเรือทุกคนเพราะว่าถ้าอลิซาเบธยังโดนจับแบบนี้ยังไงเธอก็ต้องถูกประหารอยู่ดีเขาก็บอกให้อลิซาเบธรีบหนีไปก่อนเธอก็เลยชวนผู้การเจมให้มากับเธอด้วยเพราะไม่งั้นเจมจะมีความผิดข้อหาที่ช่วยพาเธอหลบหนีและระหว่างที่ทุกคนกำลังหนีวิลเลียมก็เดินมาเจอพอดีเขาก็เลยตะโกนบอกทุกคนในเรือตอนนี้มีนักโทษกำลังหลบหนีและสุดท้ายผู้การเจมก็โดนฆ่าตอนนี้เดวิดโจนก็ถูกแบ็กเก็ตเรียกให้มาเจอส่วนวิลเองก็อยู่ที่เรือนี้ด้วยพอเจอหน้าเดวิดโจนวิลก็เลยบอกว่าแจ็คฝากบอกมาว่าคิดถึงเดวิดโจนก็งงแจ็คมันตายไปแล้วไม่ใช่เหรออ้าวนี่ยังไม่รู้อีกเหรอตอนนี้แจ็คกลับมาที่นี่แล้วส่วนเรื่องที่วิลมาที่นี่ก็มาบอกกับแบ็กเก็ตว่าตอนนี้พวกโจรสลัดคิดจะปล่อยตัวคาลิปโซพอเดวิดโจนได้ยินชื่อคาลิปโซเขาก็บอกว่าปล่อยออกมาไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าเขาเองก็ตกลงกับศาลโจรสลัดแรกไว้แล้วด้วยว่าจะขังคาลิปโซเอาไว้ตลอดไปและเขาเองก็เป็นคนที่บอกวิธีขังคาลิปโซให้กับพวกนั้นแต่ว่ารอบนี้โจรสลัดพวกนั้นคิดจะปล่อยคาลิปโซเนี่ยนะพอวิลดูท่าทางของเดวิดโจนอย่าบอกนะว่าเดวิดโจนเคยรักกับคาลิปโซมาก่อนแต่ว่าพอถูกเธอหลอกเดวิดโจนก็เลยแค้นแล้วก็จับคาลิปโซขังเอาไว้จากนั้นเดวิดโจนก็ควักหัวใจตัวเองเพราะไม่อยากให้ตัวเองรู้สึกเจ็บใช่ไหมและส่วนเรื่องที่วิลต้องการก็คือต้องการให้เดวิดโจนปล่อยพ่อของเขาให้เป็นอิสระและรับประกันความปลอดภัยของอลิซาเบธด้วยเดวิดโจนก็ยอมรับข้อเสนอนี้แต่ข้อแม้อย่างเดียวของเขาก็คือคาลิปโซต้องตายวิลก็เลยบอกว่าตอนนี้คาลิปโซอยู่บนเรือแบ็คโฟลแล้วพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปที่อ่าวเรือแตกตอนนี้พวกเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอ่าวเรือแตกอยู่ที่ไหนวิลก็เลยโชว์เข็มทิศให้ดูและที่นี่ก็คืออ่าวเรือแตกเป็นที่ที่รวบรวมโจรสลัดแล้วก็เป็นที่นัดรวมตัวการประชุมโจรสลัดครั้งนี้มาโบซ่าก็เป็นคนเปิดประชุมโจรสลัดครั้งที่4และก่อนที่จะเริ่มประชุมไพเรทหลอดทั้ง9คนต้องแสดงเหรียญ8เรียวของตัวเองจากนั้นพวกเขาก็โยนเหรียญ8เรียวของตัวเองให้มาร์ตี้ถามว่านั่นใช่เหรียญ8เรียวเหรอเขานึกว่าขยะซะอีกกิฟก็เลยอธิบายให้ฟังแผนเดิมเนี่ยคือใช้เหรียญ8เรียวเพื่อขังคาลิปโซเอาไว้แต่บังเอิญว่าโจรสลัดทุกคนถังแตกพอดีก็เลยหาของอะไรก็ได้มาแทนพอถึงตาของแจ็คสแปโร่เขาก็บอกว่าเขารอก่อนดีกว่ารอเซาเฟงมาถึงที่นี่ก่อนเดี๋ยวเขาจะให้เหรียญจากนั้นอลิซาเบธก็มาที่นี่พอดีเธอก็บอกว่าเซาเฟงตายแล้วและเซาเฟงก็ยกให้เธอเป็นกัปตันอลิซาเบธบอกว่าตอนนี้บริษัทอีสต์อินเดียร่วมมือกับเดวิดโจนเพื่อกวาดล้างโจรสลัดทุกคนเธอก็เลยแนะนำว่าให้ทุกคนสู้พอทุกคนได้ยินแบบนี้ก็ขำทำไมพวกเราต้องออกไปสู้ด้วยที่นี่คืออ่าวเรือแตกแล้วแถมเสบียงก็มีตั้งเยอะไม่เห็นจำเป็นต้องสู้เลยเพราะว่ายังไงพวกมันก็จับเราไม่ได้มาโบซ่าก็เลยเสนออีกทางเลือกหนึ่งเมื่อนานมาแล้วพวกเราเคยจับคาลิโซขังเอาไว้จากนั้นพวกเราก็มาคุมทะเลแทนแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปในเมื่อเจ้าแห่งทะเลไม่อยู่การที่จะเข้ามาคุมทะเลก็แค่ใช้การต่อรองไม่เหมือนกับเมื่อก่อนพวกเราคุมทะเลได้ก็เพราะว่ามันมาจากกำลังของพวกเราทั้งนั้นเขาก็เลยเสนอให้ปล่อยคาลิปโซซะแน่นอนว่ามีบางคนไม่เห็นด้วยตอนนั้นคาลิปโซเป็นศัตรูของเราแล้วแถมพวกเรายังจับคาลิปโซขังไว้อีกเพราะฉะนั้นตอนนี้เธอต้องโมโหหนักกว่าเดิมแต่ก็มีบางคนที่เห็นด้วยในการปล่อยคาลิปโซพอเถียงกันไปเถียงกันมาสุดท้ายก็ตีกันเองพวกเราเอาไงดีวะเนี่ยนึกว่าจะคุยกันง่ายกว่านี้ซะอีกศัตรูของพวกเราตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วด้วยส่วนทางด้านเทียดาม่าที่ถูกจับขังเอาไว้เพราะว่าก่อนหน้านี้เธอดันไปมีปัญหากับบาโบซ่าแล้วตอนนี้เดวิดโจนก็มาหาเธออันที่จริงแล้วเทียดาม่าเธอก็คือคาลิปโซพอเดวิดโจนได้เห็นคาลิปโซเขาก็บอกว่าตอนนี้เขายอมมาเป็นกัปตันเรือไฟอิงดัตแมนและทำงานตามที่รับมอบหมายมาตลอด10ปีเขารอวันที่เขาจะขึ้นฝั่งอีกครั้งหนึ่งแต่พอครบ10ปีก็ไม่เห็นว่าคาลิปโซอยู่ที่นั่นเธอก็ตอบแค่ว่าก็เพราะแบบนี้ไม่ใช่เหรอเดวิดโจนก็เลยรักเธอคาลิปโซก็รู้ว่าต่อให้เธอจะทำอะไรก็แล้วแต่เดวิดโจนก็ยังรักเธออยู่ตลอดแล้วถ้าเธอออกไปได้เมื่อไหร่ไอ้พวกโจรสลัดทุกคนที่ขังเธอเอาไว้พวกมันต้องเจอกับความโกรธของเธอและส่วนเดวิดโจนเองถึงเขาจะโกรธคาลิปโซมากขนาดไหนแต่สุดท้ายเขาก็ฆ่าเธอไม่ลงอยู่ดีส่วนทางด้านโจรสลัดพวกเขาก็ยังตีกันไม่เลิกเลยมาโบซ่าก็เลยยิงปืนแล้วก็สั่งให้ทุกคนหยุดไอสารโจรสลัดสารแรกมันขังคาลิปโซเอาไว้ก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าพวกเราปลดปล่อยคาลิปโซเธอจะต้องซาบซึ้งบุญคุณของเราแน่นอนแล้วก็กลายมาเป็นพวกเดียวกับเราแจ็คก็บอกว่ามาโบซ่านี่เพอร์เจอร์หรือเปล่าทีนี้มาโบซ่าก็เลยให้แจ็คเสนอมาดิว่าจะทำยังไงดีเขาก็บอกให้ทุกคนลองคิดหน่อยต่อให้พวกเราทุกคนซุกหัวกันอยู่ที่นี่เขาก็มั่นใจเลยว่าอยู่กันที่นี่ได้ไม่ถึงเดือนหรอกเดี๋ยวพวกเราทุกคนก็คงฆ่ากันตายและส่วนเรื่องที่จะปล่อยคาลิปโซถ้าเกิดว่าปล่อยเธอออกมาพวกเราก็แค่หวังว่าคาลิปโซจะมีจิตใจเมตตาหันมาช่วยเหลือพวกเราแต่ก็ไม่มีอะไรรับรองเลยว่าคาลิปโซจะกลายเป็นผู้หญิงใจดีแล้วย้ายมาอยู่ข้างเราเพราะฉะนั้นของมันก็เห็นกันอยู่ทางออกมีแค่ทางเดียวก็คือต้องสู้บาโบซ่าบอกว่างั้นทุกคนลืมกฎไปแล้วเหรอการจะออกคำสั่งกับโจรสลัดทุกคนมีแค่ราชาโจรสลัดเท่านั้นที่ทำได้แจ็คก็ถามวันนี้ตั้งกฎเองหรือเปล่าบาโบซ่าก็เลยเรียกกับตันทีสผู้ที่ถือกฎโจรสลัดไว้กับมือแต่ก็มีโจรสลัดคนหนึ่งพูดว่าทั้งหมดมันก็แค่เรื่องโง่ๆ
ช่างหัวกดโจรสลัดเถอะพอพูดจบผู้ชายคนนี้ก็โดนยิงเลยแล้วคนที่ยิงก็คือกัปตันทีธซึ่งเขาก็เป็นพ่อของแจ็คสเปโร่ด้วยจากนั้นทีธก็สั่งให้คนยกกฎของโจรสลัดเอามาวางไว้กฎโจรสลัดนี้บัญญัติโดยมอร์แกนกับบาร์โทโลมิวแล้วพอลองอ่านกฎดูมันก็เป็นไปตามที่บาโบซ่าพูดมีแค่ราชาโจรสลัดเท่านั้นที่ออกคำสั่งนี้ได้แต่ว่าที่ผ่านมาพวกเราไม่เคยมีราชาโจรสลัดเลยตั้งแต่การประชุมครั้งแรกแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปเพราะว่าราชาโจรสลัดต้องได้รับการโหวตมากที่สุดถึงจะเป็นราชาได้แน่นอนว่าโจรสลัดแต่ละคนมันก็โหวตให้ตัวเองแจ็คก็เลยเสนอให้ทุกคนเริ่มโหวตได้เลยแล้วก็เหมือนเดิมไพเรตลอร์ดแต่ละคนก็โหวตให้ตัวเองอลิซาเบธเธอก็โหวตให้ตัวเองเหมือนกันบาโบซ่าเองก็โหวตให้ตัวเองด้วยแต่ว่าแจ็คดันโหวตให้อลิซาเบธทีนี้โจรสลัดแต่ละคนก็โวยวายทำไมไม่โหวตให้เขาแจ็คก็เลยถามว่านั่นก็แสดงว่าทุกคนไม่เคารพกฎใช่ไหมพอพูดว่าใครไม่เคารพกฎกัปตันทีก็ดีกีตาร์สายขาดเลยโจรสลัดทุกคนก็นิ่งกันหมดแล้วทุกคนก็ต้องยอมรับให้อลิซาเบธเป็นราชาโจรสลัดพอเธอได้เป็นราชาเธอก็สั่งให้โจรสลัดทุกคนเตรียมเรือเอาไว้แล้วพรุ่งนี้เช้าเราก็จะไปลบกับพวกมันส่วนแจ็คก็มาคุยกับพ่อเขาก็ถามว่านี่แม่เป็นไงมั่งเนี่ยพ่อก็เลยโชว์ให้ดูแม่ยังสวยไม่เปลี่ยนเลยแล้วพอตอนเช้าโจรสลัดทุกคนก็เตรียมพร้อมทำสงครามพอเห็นเรือของอีสต์อินเดียตอนแรกทุกคนก็มีใจสู้เต็มที่แต่พอดูไปดูมามีพวกมึงมาเยอะไปป่ะเนี่ยทำมาเยอะขนาดนี้แจ็คก็เลยเสนอว่าให้คุยกันก่อนไหมทั้งสองฝ่ายก็เลยมาคุยกันแล้วตัวแทนของโจรสลัดก็มี3คนมีบาโบซ่าอลิซาเบธแล้วก็แจ็คส่วนตัวแทนของอีสต์อินเดียก็มี3คนเหมือนกันมีเดวิดโจนลอร์ดคัลเลอร์แบ็กเก็ตแล้วก็วิลพอทั้ง2ฝ่ายได้เจอกันแต่ละคนก็แฉกันหมดเลยสุดท้ายฝั่งโจรสลัดก็รู้ว่าแจ็คนี่แหละที่เป็นคนล่อให้โจรสลัดทุกคนออกมาจากอ่าวเรือแตกแล้วแจ็คก็ส่งวิลไปหาแบ็กเก็ตให้วิลใช้เข็มทิศของเขานำทางคนของอีสต์อินเดียทุกคนมาที่นี่แล้วส่วนเดวิดโจนกับลอร์ดคัลเลอร์แบ็กเก็ตทั้ง2คนก็มีความแค้นกับแจ็คมากอลิซาเบธก็เลยยื่นข้อเสนอให้ข้อนึงงั้นแลกตัวแจ็คกับวิลแจ็คก็บอกไม่เอาบาโบซ่าเองก็ไม่เห็นด้วยอย่าลืมสิว่าแจ็คเป็น1ใน9จอมโจรสลัดอลิซาเบธก็เลยบอกว่าอย่าลืมสิว่าเธอเป็นราชาโจรสลัดส่วนแจ็คก็เลยยอมฟังคำสั่งแต่โดยดีบาโบซ่าก็เลยโมโหเขาก็หยิบมีดมาฟันแจ็คแต่ว่าดันไปโดนสร้อยที่อยู่บนหัวของเขาจากนั้นแจ็คก็ย้ายมาอยู่อีกฝั่งนึงส่วนวิลก็ไปอยู่ฝั่งอลิซาเบธและส่วนแบ็กเก็ตเขาก็แนะนำให้อลิซาเบธไปบอกกับโจรสลัดว่าถ้าเลือกสู้ก็ต้องตายทุกคนแต่ถ้าเลือกไม่สู้ก็มีแค่คนส่วนใหญ่เท่านั้นที่ตายแน่นอนว่าอลิซาเบธเธอต้องสู้เพราะว่าลอร์ดคัลเลอร์แบ็กเก็ตก็เป็นคนที่สั่งฆ่าพ่อของเธอพอคุยกันจบทั้ง3คนก็เดินกลับและบาโบซ่าเขาก็ได้เหรียญแปดเหรียญของแจ็คมาด้วยวิลก็ถามว่านี่อลิซาเบธได้เป็นราชาแล้วเหรอเธอก็บอกว่าใช่ทั้งหมดก็เพราะแจ็คเลยและส่วนแจ็คตอนนี้เขาก็มาอยู่บนเรือ Flying Dutchman ซึ่งก็เป็นไปตามแผนที่เขาวางไว้เลยรอบขึ้นเรือ Flying Dutchman มาจากนั้นก็แทงหัวใจของเดวิดโจนแล้วก็ได้เป็นอมตะและส่วนทางด้านของพวกโจรสลัดตอนนี้บาโบซ่าก็คิดจะปล่อยคาลิปโซอลิซาเบธกับวิลก็ไม่เห็นด้วยพวกเราไม่ลองให้โอกาสแจ็คก่อนเหรอถ้าแจ็คคุมเรือ Flying Dutchman ได้พวกเราก็มีสิทธิ์ชนะแต่ว่าโจรสลัดทุกคนตอนนี้ก็เห็นว่าศัตรูมีมากเกินไปถ้าแค่สู้ด้วยฝีมือของตัวเองอย่างเดียวก็คงไม่รอดพวกเขาก็เลยคิดจะปล่อยคาลิปโซด้วยเผื่อว่าเธอจะหันข้างมาช่วยพวกเราแล้วพอได้เหรียญ8เหรียญทั้ง9เหรียญครบที่เหลือก็ต้องเผาเหรียญพวกนี้จากนั้นก็ต้องพูดว่าคาลิปโซข้าขอปลดปล่อยเจ้าแต่ก็มีคนเคยบอกว่าคำพูดนี้ต้องพูดเหมือนกับคนรักจากนั้นก็เริ่มพิธีบาโบซ่าก็บอกว่าคาลิปโซข้าขอปลดปล่อยเจ้าจากกายมนุษย์จากนั้นเขาก็เผาเหรียญแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยลาเกตตี้บอกว่ากัปตันพูดไม่ถูกเขาก็เลยเดินไปพูดกับคาลิปโซเองว่าขอปลดปล่อยเจ้าจากกายมนุษย์และดูเหมือนว่ามันจะได้ผลด้วยวิลก็เลยไปคุยกับคาลิปโซเขาก็บอกว่าในการประชุมโจรสลัดครั้งแรกใครกันแน่ที่เป็นคนบอกวิธีขังคาลิปโซแล้วใครกันแน่ที่เป็นคนหักหลังคาลิปโซเธอก็ถามว่าใครวิลก็บอกว่าเดวิดโจนเธอก็เลยเสียใจจากนั้นตัวของเธอก็เริ่มใหญ่ขึ้นบาโบซ่าก็สั่งให้ทุกคนแสดงความเคารพและตอนนี้เขาก็ทำตามสัญญาที่ให้ไว้แล้วในเมื่อพวกเราปลดปล่อยคาลิปโซแล้วก็โปรดละเว้นชีวิตของพวกเขาด้วยแล้วก็ไปบันดาลโทสะกับพวกนั้นซะอยู่คาลิปโซก็เหมือนจะพูดอะไรบางอย่างจากนั้นเธอก็กลายร่างเป็นปูแล้วก็หายลงไปในทะเลทุกคนก็งงว่าจบแบบนี้เหรอบาโบซ่าก็เซ็งเลยเพราะว่าที่พึ่งสุดท้ายก็ดันพึ่งไม่ได้อีกแล้วตอนนี้อยู่ๆก็เริ่มมีพายุลมก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้พวกโจรสลัดก็ไม่เหลืออะไรมาสู้เลยสุดท้ายพวกเขาก็ต้องพึ่งตัวเองอลิซาเบธก็พยายามพูดปลุกใจให้โจรสลัดทุกคนตอนนี้ก็มีแต่ต้องสู้เท่านั้นไม่งั้นก็ต้องถูกฆ่าแล้วลมตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นใจให้ฝั่งเราด้วยพวกโจรสลัดก็พากันฮึดทุกคนจากนั้นกลุ่มโจรสลัดแต่ละกลุ่มพวกเขาก็ชักธงของตัวเองขึ้นเสาเรือส่วนทางด้านลูกน้องของแบ็กเก็ตพวกเขาก็มารายงานว่าตอนนี้ลมเป็นใจให้กับเราแบ็กเก็ตก็เลยสั่งให้เดวิดโจนโจมตีแล้วก็ฆ่าพวกมันให้หมดพอเดวิดโจนมองดูที่ท้องฟ้าเขาก็รู้แล้วว่าตอนนี้คาลิปโซถูกปลดปล่อยออกมาแล้วจากนั้นเรือนำทัพอีสต์อินเดียก็คือเรือ Flying Dutchman และส่วนเรือนำทัพของพวกโจรสลัดก็คือเรือ Black Pearl เรือทั้ง2ลำก็ต้องมาเจอกันน้ำวนขนาดใหญ่ที่อย
่อยู่ตรงกลางเดวิดโจนก็เลยขับเรือเข้าไปในกระแสน้ำวนจากนั้นก็เริ่มไล่ยิงเรือแบล็กเพิร์ลบาโบซ่าก็เลยแล่นเรือเข้าไปในกระแสน้ำอีกเพื่อให้เรือมันแล่นเร็วขึ้นและส่วนทางด้านแจ็คตอนนี้เขาก็เพิ่งแหกคุกออกมาได้และตอนนี้เรือทั้งสองลำก็รอให้เรืออีกฝ่ายหนึ่งอยู่ในระยะยิงพออยู่ในระยะยิงเรียบร้อยกัปตันก็สั่งให้ยิงปืนทันทีเรือทั้งสองลำก็เริ่มยิงปืนใหญ่ใส่กันและส่วนแจ็คที่หนีออกมาได้มันก็มีทหารสองคนเฝ้าหีบอยู่แต่ว่าทหารสองคนนี้ก็ไม่ค่อยเต็มแจ็คก็เลยแอบขโมยหีบออกมาและส่วนเดวิดโจนเองเขาก็ได้กุญแจมาเหมือนกันแต่พอจะเดินไปเอาหีบก็เจอกับแจ็คพอดีเลยแจ็คก็เลยรีบขี่หนีก่อนดีกว่าเขาก็เลยปล่อยเชือกจากนั้นใบเรือก็พัดเขาขึ้นไปด้านบนเดวิดโจนก็ยังตามมาอีกแล้วตอนนี้เรือทั้งสองลำก็ใกล้กันมากขึ้นลูกเรือของแต่ละลำก็พยายามโดดไปยึดเรืออีกลำหนึ่งทีนี้ก็สู้กันนัวเลยวิวก็เลยถือโอกาสนี้ขออลิซาเบธแต่งงานแล้วก็บอกให้บาโบซ่าช่วยทำพิธีให้หน่อยไอ้สองคนนี้ก็ขออะไรไม่ดูเลยเนี่ยบาโบซ่าก็เลยกล่าวทำพิธีให้ทั้งสองคนก็สู้ไปทำพิธีไปและสุดท้ายทั้งสองคนก็ได้แต่งงานกันส่วนแจ็คที่สู้กับเดวิดโจนเขาก็ฟันเดวิดโจนจนกุญแจหล่นพอสู้ไปสู้มาแจ็คเขาก็จะล่วงจากเรือเดวิดโจนก็เลยเหวี่ยงแจ็คไปอีกฝั่งนึงแต่บังเอิญว่ามีคนห้อยเชือกมาแถวนี้พอดีแจ็คก็เลยเกาะเอาไว้จากนั้นเขาใช้ปืนยิงหีบที่เดวิดโจนถืออยู่ส่วนตอนนี้วิวก็มาที่เรือไฟอิงดัตแมนแจ็คกับเดวิดโจนทั้งสองคนก็มาสู้กันต่อพอสู้ไปเรื่อยๆแจ็คก็โดนเดวิดโจนตีจนล้มตอนนี้อลิซาเบธก็มาที่เรือไฟอิงดัตแมนเหมือนกันแล้วตอนที่แจ็คล้มอยู่เขาก็เห็นว่านี่หนวดของเดวิดโจนไม่ใช่เหรอมันกำลังลากกุญแจมาด้วยจากนั้นอลิซาเบธก็มาสู้กับเดวิดโจนแต่ว่าเธอก็สู้เดวิดโจนไม่ได้วิวก็เลยต้องรีบมาช่วยสุดท้ายวิวเองก็แพ้ให้กับเดวิดโจนเหมือนกันแต่พอเดวิดโจนจะฆ่าวิวแจ็คก็มาสั่งให้เดวิดโจนหยุดแล้วตอนนี้เขาก็ถือหัวใจของเดวิดโจนเอาไว้ในมือเดวิดโจนก็รู้ว่าแจ็คไม่กล้าทำหรอกสุดท้ายเดวิดโจนก็หันไปแทงวิวแล้วตอนนี้วิวก็กำลังจะตายแจ็คก็คิดว่าจะเอาไงดีวะเนี่ยถ้าแทงหัวใจของเดวิดโจนตอนนี้เขาก็จะได้เป็นอมตะสุดท้ายแจ็คก็เลยตัดสินใจแทงหัวใจของเดวิดโจนแต่ว่าเขาก็จับมือวิวเป็นคนแทงแล้วพอหัวใจของเดวิดโจนถูกแทงเขาก็ตกลงไปในทะเลส่วนทางด้านบาโบซ่าเขาก็สั่งให้ลูกเรือยิงเสาเรือที่ติดกันอยู่แล้วพอหลุดออกมาได้บาโบซ่าก็พยายามขับเรือหนีออกจากกระแสน้ำวนแล้วตอนนี้กัปตันเรือไฟอิงดัตแมนก็ตายไปแล้วลูกน้องที่อยู่บนเรือทั้งหมดพวกเขาก็เลยเดินมาหาวิวเพราะว่าเรือไฟอิงดัตแมนต้องมีกัปตันส่วนแจ็คก็รีบพาอลิซาเบธกลับไปที่เรือแบ็คเพิร์ลและเรือไฟอิงดัตแมนตอนนี้มันก็ถูกดูดเข้าไปในกระแสน้ำวนตอนนี้แจ็คก็กลับมาที่เรือได้แต่ว่าสงครามยังไม่จบตอนนี้กองเรือของอีสต์อินเดียยังอยู่เลยจากนั้นเรือไฟอิงดัตแมนก็โผล่ออกมาจากน้ำและลูกเรือของไฟอิงดัตแมนทุกคนตอนนี้ก็กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งนึงและกัปตันของพวกเขาก็คือวิลเทอร์เนอร์แล้วก็เป็นไปตามที่แจ็คคิดตอนนี้เขาก็ได้เรือไฟอิงดัตแมนมาเป็นพวกทั้งไฟอิงดัตแมนกับแบ็คเพิร์ลเรือทั้งสองลำก็แล่นมาประกบเรือของลอร์ดคัลเลอร์แบ็คเกตและส่วนลอร์ดคัลเลอร์แบ็คเกตเขาก็เอาแต่ยืนงงว่าทำไมอยู่ๆเรื่องถึงกลายเป็นแบบนี้ตอนนี้เรือลำนี้ก็ถูกระดมยิงทหารทุกคนก็เลยสละเรือสุดท้ายเรือของลอร์ดคัลเลอร์แบ็คเกตก็ถูกจมลงไปใต้ทะเลแน่นอนพอเรือของแม่ทัพจมเรือลำอื่นก็พากันหนีไปด้วยและชัยชนะครั้งนี้ก็เป็นของโจรสละและส่วนวิวที่ได้เป็นกัปตันเรือไฟอิงดัตแมนเขาก็ต้องทำงานอยู่บนเรือ10ปีเพื่อแลกกับการได้ขึ้นฝั่ง1วันและตอนนี้โจรสลัดทุกคนก็มาส่งราชาของพวกเขาพออลิซาเบธกับวิวทั้ง2คนได้เจอกันทั้งคู่ก็เลยกระหน่ำกันเป็นที่เรียบร้อยและอีก10ปีกว่าวิวจะได้ขึ้นฝั่งอีกครั้งหนึ่งและเขาก็ฝากให้อลิซาเบธดูแลหัวใจของเขาด้วยจากนั้นวิวกับเรือไฟอิงดัตแมนก็หายไปในทะเลส่วนแจ็คก็มาใช้ชีวิตเหมือนเดิมรอบนี้เขากะพาผู้หญิงมาขึ้นเรือด้วยแต่พอมาที่ท่าเรือนี่เรือกูหายไปไหนเนี่ยแล้วพอดูดีๆทำไมเรือมันแล่นไปนู่นแล้วเนี่ยพอมองซ้ายมองขวาก็เห็นว่ากิฟนอนอยู่พอกิฟตื่นขึ้นมาอ้าวกัปตันเรือเราโดนขโมยไปแล้วว่ะแน่นอนว่าคนที่ขโมยเรือก็คือบาโบซ่าแล้วสถานที่ที่บาโบซ่าคิดจะไปก็คือน้ำพุแห่งความยาววัยแต่พอดูในแผนที่แม่งเอ้ยฝีมือแจ็คสเปโร่อีกแล้วและส่วนแจ็คตอนนี้เขาก็นั่งเรือออกมาคนเดียวพร้อมกับแผนที่ที่เขาขโมยมาและตอนนี้แจ็คก็ได้จุดหมายที่จะไป Pirate of the Caribbean ภาคที่4และตอนนี้ที่เมืองลอนดอนกำลังจะมีการแขวนคอโจรสลัดต่อหน้าสาธารณชนแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องเอาตัวโจรสลัดมาตัดสินโทษก่อนและโจรสลัดที่ถูกตัดสินโทษก็มีชื่อว่าแจ็คสเปโร่แต่พอเปิดหน้ามานี่มันคุณกิฟไม่ใช่เหรอแต่ว่าทุกคนที่นี่ก็เข้าใจหมดว่ากิฟก็คือแจ็คสเปโร่กิฟก็พยายามบอกตลอดว่ามึงจับผิดตัวแล้วเนี่ยจากนั้นศาลก็เบิกตัวผู้พิพากษาแล้วพอกิฟเจอหน้ากับผู้พิพากษาเอ้ากัปตันกูนี่ทีนี้กิฟก็ต้องเล่นตามน้ำไปก่อนเขาก็พยายามปฏิเสธเหมือนเดิมว่าเขาไม่ใช่แจ็คสเปโร่และเขาก็รู้ด้วยว่าแจ็คสเปโร่อยู่ที่ไหนส่วนคนที่มาฟังคำพิพากษาทุกคนก็เชียร์ว่าให้ประหารเลยสุดท้ายแจ็คก็บอกว่าจะสั่งขังกิฟไว้ตลอดชีวิตแล้วก็ไม่ให้โผล่หน้าออกมาเห็นกลางวันได้อีกแล้วพอตัดสินคดีเสร็จแจ็คก็เลยเอาชุดมาคืนผู้พิพากษาที่ถูกจับมัดอยู่ในห้องจากนั้นกิฟก็ถูกส่งไปที่คุกส่วนแจ็คเองก็มากับกิฟด้วยนี่แผนของเองเหรอแจ็คทีนี้พวกเรา
ก็ติดคุกกันทั้งคู่แจ็คบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกเขายัดเงินให้กับคนขับรถม้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันก็พาเราไปส่งเองทีนี้แจ็คก็ถามว่าแล้วทำไมอยู่ๆมาโดนจับเนี่ยนึกว่าจะได้ดีไปแล้วซะอีกเสียเวลาเขาต้องมาช่วยเลยกิฟก็เลยเล่าให้ฟังหลังจากแยกกับแจ็คมาเขาก็พยายามตามหาข่าวของแบ็คเพิร์ตลอดแต่ว่าก็ไม่มีใครรู้เลยว่าเรือแบ็คเพิร์จะไปจอดที่ไหนจนเขาได้ยินข่าวว่าเรือแบ็คเพิร์จะมาจอดที่ลอนดอนเพื่อหาลูกเรือเพิ่มกิฟก็เลยรู้สึกแปลกๆเขาก็เลยลองมาเช็คดูสุดท้ายก็มาโดนจับเนี่ยแหละแต่ว่าสรุปเลยมีแจ็คสเปโร่ตัวปลอมกำลังเกณฑ์หาลูกเรืออยู่ทีนี้กิฟก็ถามว่าแล้วแจ็คเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าแจ็คจะไปตามหานักผู้แห่งความยาววัยยังไม่ได้มันมาอีกเหรอแจ็คบอกว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างเขาก็เลยต้องตัดใจจากสิ่งนี้แต่แจ็คบอกว่าเขาไม่ยอมแพ้หรอกยังไงเขาก็ต้องดื่มน้ำพุแห่งความยาววัยให้ได้จากนั้นรถม้าก็หยุดแหมถึงไวจังเลยแต่พอทั้งสองคนลงมานี่โดนจับอีกแล้วหรือวะเนี่ยเพราะว่ารถม้าที่แจ็คจ้างมามันก็หักหลังเขาอีกทีนึงจากนั้นแจ็คก็ถูกจับมาที่วังเขาก็นั่งรอแค่แป๊บเดียวพวกของกษัตริย์ก็เดินมาผู้ชายคนนี้ก็คือกษัตริย์คิงจอร์ดเป็นกษัตริย์ของอังกฤษตอนนี้คิงจอร์ดก็ได้ข่าวมาว่ากัปตันแจ็คสเปโร่กำลังเกณฑ์หาลูกเรืออยู่แจ็คบอกว่าไม่ใช่เขาหรอกนั่นมันตัวปลอมพอคุยไปคุยมาคิงจอร์ดก็เลยเข้าใจว่านี่พวกเองจับใครมาเนี่ยบอกว่าให้จับแจ็คสเปโร่ตัวจริงมาไงแล้วไปจับตัวปลอมมาทำไมเอามันไปยิงทิ้งเลยแจ็คก็บอกว่าไม่ใช่เขาเนี่ยแหละตัวจริงระหว่างคุยแจ็คมันก็ขยับโซ่ไปเรื่อยคิงจอร์ดก็เลยรำคาญเขาก็บอกให้ปลดโซ่ออกไปดิตอนนี้พวกกษัตริย์เข้าใจว่าที่แจ็คเกณฑ์หาลูกเรือเพราะว่าอยากออกไปตามหาน้ำผู้แห่งความยาววัยแล้วแถมตอนนี้พวกเขาก็ได้ข่าวมาว่าพวกราชวงศ์สเปนมันรู้แล้วว่าน้ำผู้แห่งความยาววัยอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นราชวงศ์อังกฤษจะไม่ยอมแพ้กับพวกสเปนโดยเด็ดขาดแล้วถ้าเกิดว่าแจ็ครู้ทางไปน้ำผู้พวกเราก็จะให้แจ็คนำทางไปที่นั่นแจ็คก็บอกว่าได้เลยแต่ว่าเขาต้องขอเรือด้วยแล้วก็แถมลูกเรือมาให้เขาด้วยกษัตริย์ก็บอกว่าได้เขาจะแถมกัปตันให้ด้วยและกัปตันคนที่ว่าก็คือกัปตันบาโบซาแล้วพอแจ็คได้เจอกับบาโบซาทำไมมันมาอยู่ที่นี่อีกแล้วเนี่ยตอนนี้บาโบซาเขาก็รับหน้าที่เป็นคนคุมเรือรบอิสระที่รับใช้ราชวงศ์อังกฤษแจ็คก็ถามว่าเรือแบ็คเพิร์ลอยู่ที่ไหนบาโบซาบอกว่าเราเสียมันไปแล้วพร้อมกับขาขวาของเขาด้วยแจ็คบอกว่านี่ตกต่ำใหญ่แล้วนะเดี๋ยวนี้แล้วเขาผิดอะไรตอนนี้ยุคโจรสลัดใกล้หมดแล้วด้วยเขาก็แค่อยู่ข้างเดียวกับฝ่ายที่แข็งแกร่งกว่าแจ็คบอกว่ารับได้หมดเลยยกเว้นวิกที่มึงใส่อยู่เนี่ยทีนี้แจ็คก็เลยจะหนีออกจากที่นี่พอวิ่งหนีไปวิ่งหนีมาแจ็คก็รอให้ทหารวิ่งไปอีกทางนึงจากนั้นเขาก็หนีลงมาด้านล่างพอแจ็คขึ้นรถม้ามาได้พวกทหารก็ยังวิ่งไล่ตามอยู่สุดท้ายแจ็คก็ล่อทหารให้วิ่งไปอีกทางนึงเขาก็นึกว่าเขาจะรอดแล้วแต่ว่าก็มีทหารคนนึงดักรอเขาอยู่และตอนที่แจ็คกำลังจะโดนฆ่าพ่อของแจ็คก็มาช่วยเอาไว้พอแจ็คทักทายพ่อเสร็จเขาก็เดินทางต่อทีนี้แจ็คกับพ่อก็มาคุยกันขนาดพ่อของแจ็คเองก็ได้ข่าวมาว่าแจ็คต้องการหาลูกเรือใช่ไหมเพื่อไปตามหาน้ำผู้แห่งความยาววัยแจ็คก็ถามพ่อนี่พ่อเคยไปมาแล้วหรือยังมึงดูหน้ากูด้วยแจ็คคิดว่าหน้าอย่างเขาเคยดื่มน้ำผู้มาก่อนไหมพ่อของแจ็คก็พอรู้ว่าการจะดื่มน้ำผู้ได้ต้องใช้ถ้วย2ใบเป็นถ้วยของพอลสเตอร์เลอองพ่อก็แนะนำว่าตอนนี้ให้แจ็คหาของให้ครบก่อนที่จะออกเรืออย่าว่าแต่ของเลยพ่อเรือสักลำก็ยังไม่มีเลยพ่อก็ชี้ไปทางด้านหลังเห็นกลุ่มขี้เมาพวกนั้นไหมพวกมันกำลังสมัครรับลูกเรืออยู่และอย่างสุดท้ายที่พ่อจะบอกน้ำผู้มันจะทดสอบแจ็คพอแจ็คหันมาอีกทีนึงพ่อเขาก็หายไปแล้วทีนี้แจ็คก็เลยมาถามขี้เมาพวกนี้ว่าใครที่เป็นคนกำลังรับสมัครลูกเรืออยู่พวกขี้เมาก็บอกว่าก็กัปตันแจ็คสเปโร่ไงทีนี้แจ็คก็เห็นเงาที่อยู่ในห้องเขาก็คิดว่ากัปตันแจ็คสเปโร่ตัวปลอมต้องอยู่ในห้องนี้แน่พอแจ็คเดินเข้ามาไอคนนี้ก็แต่งตัวเหมือนเขาเลยแถมท่าทางก็คล้ายๆกันอีกแล้วพอสู้กันมาเรื่อยๆยิ่งดูก็ยิ่งคล้ายทั้งท่าทางการเดินทั้งวิชาดาบแล้วพอได้สู้กันมันก็มีแค่คนเดียวในโลกที่รู้จักวิชาดาบของเขาแจ็คก็เลยจับตัวปลอมมาจูบและคนที่เรียนแบบแจ็คได้เธอก็มีชื่อว่าแองเจลิก้าแล้วแองเจลิก้าปลอมตัวเป็นแจ็คก็เพราะว่าเธอต้องการลูกเรือด้วยเพื่อไปที่น้ำผู้แห่งความยาววัยแล้วเธอก็ใช้เงินปิดปากคนพวกนั้นต่อให้พวกนั้นจะรู้ว่าเธอเป็นแจ็คสเปโร่ตัวปลอมก็ตามคนพวกนั้นก็ไม่ยอมพูดอะไรอยู่ดีและส่วนอีกเรื่องนึงที่ปลอมตัวเป็นแจ็คก็เพราะว่าอยากล่อให้แจ็คมาที่นี่เพราะเธอก็ได้ยินข่าวมาว่าแจ็คเคยไปที่น้ำผู้แห่งความยาววัยมาก่อนเธอก็เลยอยากให้แจ็คเป็นคนนำทางไปที่นั่นจากนั้นลูกเรือก็เดินมาบอกว่าตอนนี้มีทหารบุกเข้ามาที่นี่ให้ทั้งสองคนรีบหนีกันก่อนอันที่จริงแจ็คเคยรู้จักกับแองเจลิก้าเพราะว่าตอนนั้นแจ็คไปที่สเปนแล้วก็ดันเข้าใจผิดว่าที่โบสถ์ที่มีแม่ชีอยู่ที่นั่นคือทางเข้าซ่องเพราะว่าประตูมันเหมือนกันแจ็คก็เลยได้เจอกับเธอที่โบสถ์ทั้งสองคนคุยยังไม่ทันจบพวกทหารก็บุกเข้ามาพอทั้งคู่เห็นว่าเสียเปรียบทั้งสองคนก็เลยใช้ทางลับหนีลงทะเลพอทั้งสองคนหนีออกมาทั้งคู่ก็มาคุยเรื่องน้ำพุกันต่อแจ็คถามว่านี่คงไม่บังเอิญใช่ไหมที่แองเจลิก้าจะมีถ้วย2ใบที่เคยเป็นของพอลสเตอร์เลอองเธอก็บอกว่าไม่มีหรอกแต่ที่เขารู้มามันต้องใช้ถ้วย2ใบนี้เพื่อทำพิธีด้วยไอ้เรื่องพิธีแองเจลิก้าก็รู้ว่ามันต้องใช้นางเงือกคุยยังไม่ทันจบเลยแจ็คก็โดนเป่าลูกดอกยาสลบใส่และส่วนกิฟตอนนี้ก็กำลังโดนจับทหาร
านเขาก็ได้เจอกับบาโบซ่าบาโบซ่าก็เลยยื่นข้อเสนอว่าถ้ากิฟไม่อยากตายอยู่ที่นี่ก็ให้บอกมาว่ารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับนักผู้แห่งความเยาว์วัยแล้วก็เรื่องที่แจ็คสเปโร่กำลังทำด้วยถ้าไม่บอกมาก็ตายอยู่ที่นี่แหละกิฟก็เลยโชว์แผนที่ให้ดูจากนั้นเขาก็เผาแผนที่ทิ้งกิฟก็บอกว่าเขามีเวลานอนคุกมากพอจนสามารถศึกษาเส้นทางไปน้ำพุแล้วก็จำมันได้ทุกอย่างทั้งหมดมันก็อยู่ในหัวของเขาแน่นอนสุดท้ายบาโบซ่าก็ต้องพากิฟขึ้นเรือด้วยและส่วนทางด้านแจ็คที่เพิ่งตื่นขึ้นมาเขาก็ต้องมาถูเรือก่อนตอนนี้แจ็คยังไม่รู้เลยว่านี่เขามาอยู่ที่ไหนเนี่ยลูกเรือก็เลยบอกให้ฟังตอนนี้แจ็คอยู่ในเรือดังระดับโลกเรือนี้มีชื่อว่า Queen Anne Eleven งามไส้นี่เขาอยู่บนเรือ Blackbeard เหรอเนี่ยแน่นอนว่าแจ็คต้องถูกใช้แรงงานบนเรือพอไม่ทำก็โดนไอ้ผู้คุมคนนี้ตีแม่งดุซะด้วยทีนี้แจ็คก็เห็นว่ามีคนนึงถูกจับมัดอยู่บนเสาได้ยินมาว่าก่อนที่จะถูกจับไว้ที่นี่ผู้ชายคนนี้ก็เป็นหลวงพ่ออยู่ในโบสถ์จากนั้นแจ็คก็เห็นแองเจลิก้าเธอก็อยู่บนเรือลำนี้ด้วยแล้วแองเจลิก้าเธอก็คือผู้ช่วยกัปตันแจ็คก็เลยมาคุยกับเธอไม่เห็นบอกมาก่อนเลยว่าจะจับเขาอยู่บนเรือของแบ็คเบียร์ไอ้นี่มันน่ากลัวจะตายผู้คนรู้จักผู้ชายคนนี้ในนามว่าแอดเวิร์ดทีธและส่วนเวลาว่างมันก็ไม่ทำอะไรนอกจากปลุกคนตายมาคุยเป็นเพื่อนแล้วทำไมแองเจลิก้าถึงมาคุมเรือลำนี้ได้เนี่ยเธอก็เลยบอกว่าก็เธอคือลูกสาวของแบ็คเบียร์ไงมันก็ต้องนานกว่าเธอจะหาตัวพ่อของเธอเจอและส่วนเรื่องน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แบ็คเบียร์อยากได้มันก็เพราะว่าเขาได้รับคำทำนายมาว่าอีกไม่นานแบ็คเบียร์จะตายและคำทำนายก็บอกไว้ว่าแบ็คเบียร์จะตายในอีก14ราตรีด้วยฝีมือของชายขาเดียวทีนี้พ่อของเธอก็เลยอยากไปที่น้ำพุไงและส่วนที่จับแจ็คมาที่นี่ก็เพราะว่าต้องการให้ภารกิจนี้สำเร็จและตอนนี้บาโบซ่าก็ถามกิฟว่าพวกเราเดินเรือมาถูกทางแล้วใช่ไหมกิฟก็บอกว่าถูกและนั่นไงเครื่องยืนยันพอบาโบซ่าหันไปดูก็เห็นว่ากองเรือของสเปนแล่นมาทางนี้เหมือนกันเขาก็เลยสั่งให้ทุกคนเตรียมสู้แต่พอดูที่เรือของสเปนพวกนั้นไม่สนใจเรือของอังกฤษเลยสักนิดแสดงว่าน้ำพุมีค่ามากพวกมันก็เลยไม่อยากเสียเวลามาสู้ด้วยบาโบซ่าเองก็เลยบอกว่างั้นพวกเราก็ต้องรีบเหมือนกันเพราะตอนนี้พวกเราตามหลังพวกมันอยู่และส่วนทางด้านแจ็คตอนนี้เขากำลังกล่อมลูกเรือทุกคนว่าให้ก่อกบฏกันเถอะลูกเรือส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยเพราะว่าตอนแรกที่พวกเขาสมัครมาเพราะว่าอยากขึ้นเรือกับแจ็คสเปโร่แต่ไม่มีใครบอกเลยต้องมาโดนอะไรแบบนี้และแถมแจ็คตัวปลอมยังเป็นผู้หญิงอีกในเมื่อทุกคนเห็นด้วยแจ็คก็ถามว่าแล้วมีใครสักคนในนี้ไหมเคยเจอแบ็คเบียร์ลูกเรือทุกคนก็บอกว่าไม่เคยเลยส่วนใหญ่แบ็คเบียร์จะอยู่ในห้องตลอดอย่าว่าแต่อยู่ในห้องเลยทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่เคยเจอแบ็คเบียร์เลยด้วยซ้ำแล้วก็ไม่เคยเดินเรือกับแบ็คเบียร์เลยแถมแบ็คเบียร์ตัวจริงก็ไม่เคยเห็นเลยพอแจ็คฟังดูก็แปลกๆนะเนี่ยคนอะไรหลบอยู่แต่ในห้องไม่เคยมีใครเห็นตัวเลยแล้วก็ไม่มีใครเคยทำงานกับเขาด้วยทางนั้นก็ชัดเจนแสดงว่าเรือลำนี้ไม่ใช่เรือของแบ็คเบียร์หรอกและพวกเราทุกคนกำลังโดนหลอกและส่วนที่พวกเราจะไปก็คือความตายแค่นั้นและทางเดียวที่จะรอดก็คือต้องยึดเรือลำนี้พอพูดจบแจ็คก็บอกว่าให้ไปลุยกันเลยทีนี้ลูกเรือทุกคนก็ช่วยกันก่อกบฏส่วนแจ็คก็แอบมาหาแองเจลิก้าเขาก็มาบอกเรื่องนึงตอนนี้พวกเรากำลังยึดเรือกันอยู่เพราะฉะนั้นอยู่แต่ในห้องเนี่ยแหละตอนนี้ทุกคนก็ช่วยกันสู้แต่ว่าลูกน้องของแบ็คเบียร์แต่ละคนมีแต่ผีดิบแทงยังไงก็ไม่ตายทุกคนก็เลยช่วยกันจับพวกผีดิบมัดเอาไว้ทีนี้แจ็คสเปโร่ก็ประกาศว่าพวกเรายึดเรือได้สำเร็จแล้วแน่นอนว่าแบ็คเบียร์ต้องเดินออกมาทุกคนก็เลยหยุดสู้กันหมดแบ็คเบียร์ก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เขากำลังพักผ่อนอยู่เลยและความสามารถของแบ็คเบียร์เขาก็สามารถใช้ดาบคุมเรือได้แบ็คเบียร์ก็เลยจับลูกเรือที่เป็นกบฏห้อยเอาไว้แจ็คบอกว่าเดี๋ยวเขารายงานเรื่องกบฏให้เอาไหมเขาชี้หน้าได้ทุกคนเลยว่าใครคิดกบฏมั่งไม่ต้องเลยแจ็คมึงนี่ตัวดีเลยแบ็คเบียร์ก็เลยจะฆ่าแจ็คเพื่อโชว์ให้ดูเป็นตัวอย่างว่าใครคิดกบฏต้องโดนแบบนี้แองเจลิก้าก็เลยมาห้ามเอาไว้เพราะว่าตอนนี้พวกเรายังใช้แจ็คอยู่แน่นอนว่าฆ่าแจ็คตอนนี้ไม่ได้แต่ว่าแบ็คเบียร์ก็ต้องฆ่าใครสักคนอยู่ดีเขาก็เลยถามว่าใครเป็นคนเฝ้ายามเวลานี้ผู้ชายคนนี้ก็เลยซวยดังนั้นแบ็คเบียร์ก็ส่งผู้ชายคนนี้ลงเรือเล็กลูกเรือคนนี้ก็พยายามพายเรือหนีสุดท้ายเขาก็โดนไฟเผาอยู่ดีแล้วนี่ก็แค่เป็นตัวอย่างว่าใครคิดจะกบฏอีกมันต้องเจอแบบนี้ดังนั้นแจ็คก็มาคุยกับแบ็คเบียร์สองคนแบ็คเบียร์เขาก็สร้างหุ่นของแจ็คขึ้นมาพอลองใช้มีดแทงที่หุ่นตัวนี้แจ็คเองก็รู้สึกเจ็บด้วยแล้วหน้าอกของเขาก็มีแผลขึ้นมาแล้วถ้ารอบนี้แจ็คยังเล่นตุกติกอีกแล้วยังลีลาไม่พาพวกเราไปที่น้ำพุแจ็คเองก็จะไม่รอดเหมือนกันส่วนทางด้านวาโบซ่าที่กำลังเดินทางอยู่ตอนนี้ลูกเรือก็เพิ่งรู้ว่าพวกเขาต้องเดินทางไปที่อ่าวไวท์แคทแล้วอ่าวนี้ก็มีเรื่องเล่าของนางเงือกอยู่ด้วยตามตำนานที่เคยเล่ามานางเงือกก็คือปีศาจทะเลมีนิสัยดุร้ายแล้วก็ชอบกินเนื้อมนุษย์ซึ่งเส้นทางของพวกเราก็ต้องผ่านทางนี้ด้วยดินแดนที่มีนางเงือกอาศัยอยู่มันก็มีลูกเรือบางคนกลัวเรื่องนี้เขาก็เลยกระโดดออกจากเรือตอนนี้ลูกเรือทุกคนกำลังเสียขวัญบาโบซ่าบอกว่าตอนนี้พวกเราคือทหารของกษัตริย์อังกฤษใช่ไหมแล้วดูพวกทหารสเปนดิพวกมันมุ่งหน้าโดยที่ไม่กลัวอะไรเลยแล้วพวกเราที่เป็นทหารของประเทศอังกฤษทำไมต้องกลัวเรื่องแค่นี้ด้วยบาโบซ่าก็เลยสั่งให้ทุกคนประจำที่แล้วก็รีบเดินทางไปที่อ่าวไวท์แคทส่วนแจ็คตอนนี้เขาก็มาหลอกถามแองเจลิก้าว่าตกลงพิธีกรรมเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างเธอก็ยอมเล่าให้แจ็คฟังถ้าอยากได้ชีวิตที่ยืน
ยาวมันก็ต้องใช้ของ3สิ่งอันแรกก็คือน้ำพุจากน้ำพุแห่งความยาววัยอย่างที่2ก็คือน้ำตาของนางเงือกและอย่างสุดท้ายก็คือถ้วยแก้วของพรสเตอร์เลอองถ้าได้3อย่างครบก็จะได้อายุไขของผู้เข้าร่วมพิธีกรรมที่แรกอายุไขมันก็ต้องการเหยื่อเพราะว่าต้องการอายุไขของเหยื่อและอายุไขของอีกคนนึงที่เหลืออยู่รวมทั้งที่เคยใช้ชีวิตมาด้วยก็จะถูกเติมให้อีกฝ่ายนึงจากนั้นแองเจลิก้าเธอก็พาแจ็คมาที่ห้องนึงเป็นห้องเก็บของของแบ็คเบียร์และเวลาที่แบ็คเบียร์ลบชนะเขาก็จะยึดเรือของอีกฝ่ายนึงมาอยู่ในขวดเรือแบ็คเพอร์เองก็โดนเหมือนกันถ้าแจ็คยอมช่วยเธอก็จะคืนเรือให้สิ่งที่เธอต้องการก็แค่อายุไขเพื่อมาช่วยแบ็คเบียร์คนที่เป็นพ่อของเธอและตอนนี้ก็มีคนตะโกนบอกว่าพวกเราตอนนี้เดินทางมาถึงอ่าวไวท์แคทแบ็คเบียร์ก็เลยใช้ลูกเรือให้มาสร้างกับดักเอาไว้เพื่อรอดักจับนางเงือกจากนั้นพวกเขาก็จุดไฟที่ประภาคารและส่วนคนพวกนี้ก็คือเหยื่อล่อนางเงือกพวกเขาเองก็รู้ว่าตัวเองเป็นเหยื่อล่อและตำนานของนางเงือกก็มีอยู่ว่านางเงือกทุกตัวเป็นผู้หญิงและทุกตัวก็สวยเหมือนนางฟ้าแต่ถ้าถึงฤดูผสมพันธุ์เมื่อไหร่นางเงือกก็จะลากกะลาสีเรือลงไปที่ใต้ทะเลพอผสมพันธุ์เสร็จเธอก็จะกินกะลาสีเรือพวกนี้ทุกคนก็นั่งรอกันอยู่พักนึงจากนั้นบาทหลวงก็เห็นว่ามีอะไรว่ายอยู่ใต้น้ำแล้วพอหันไปดูก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้หน้าตาสวยมากและนางเงือกพวกนี้ก็พูดภาษาของคนได้ด้วยด้านบนของนางเงือกจะเป็นมนุษย์แต่ว่าด้านล่างก็คือปลานางเงือกที่มาก็ไม่ได้มาแค่ตัวเดียวมากันหลายตัวเลยและด้วยความสวยของนางเงือกกะลาสีเรือพวกนี้ก็เริ่มเคลิ้มตามกว่าจะรู้ตัวกันอีกทีนึงก็เกือบโดนแดกกันละจากนั้นนางเงือกก็เริ่มโจมตีพวกเธอก็เริ่มลากกะลาสีเรือลงไปใต้ทะเลทีละคนแล้วพอนางเงือกมาตามแผนที่แบ็คเบียร์วางเอาไว้จากนั้นพวกเขาก็เริ่มใช้ระเบิดต้อนนางเงือกไปที่ชายฝั่งแล้วที่ชายฝั่งก็มีกะลาสีรอจับนางเงือกอยู่แต่ว่าแทนที่พวกเขาจะจับนางเงือกกลับโดนนางเงือกจับซะเองทีนี้ทุกคนก็พากันหนีแต่แบ็คเบียร์ก็สั่งว่าถ้าใครหนีขึ้นฝั่งมาก็จะโดนยิงพวกนางเงือกก็พากันมาทั้งฝูงเลยแจ็คก็คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างนึงไม่งั้นโดนจับแดกหมดเรือแน่เขาก็มองไปที่ประภาคารแจ็คเขาก็นึกอะไรออกแล้วพอแจ็คขึ้นมาด้านบนเขาก็พยายามทุบถังน้ำมันให้แตกพอถังเริ่มรั่วจากนั้นแจ็คก็กระโดดหนีระเบิดลงมาแล้วพอประภาคารระเบิดนางเงือกทุกตัวก็พากันหนีแต่ว่าพวกเขาก็จับได้ตัวนึงจากนั้นก็ต้องเดินทางกันต่อส่วนบาโบซ่าเองก็เพิ่งเดินทางมาถึงที่นี่พวกเขาก็เห็นว่ามีคนเพิ่งมาที่นี่เหมือนกันแล้วพอหันไปดูที่เรือแล้วตอนนี้คนที่อยู่บนเรือก็กำลังโดนนางเงือกลากไปแดกในน้ำทั้งคนทั้งเรือก็จมหายไปหมดเลยตอนนี้ก็มีแต่ต้องเดินทางต่อแค่นั้นส่วนทางด้านพวกของแบ็คเบียร์ตอนนี้พวกเขาก็ซ่อนเรือไว้อีกฝั่งนึงแล้วก็พากันเดินทางต่อแน่นอนว่าต้องปิดตาแจ็คเอาไว้ด้วยเดี๋ยวแจ็คมันจะรู้ที่ซ่อนของเรือแล้วก็มาทำเรื่องวุ่นวายอีกพอเดินทางมาได้สักพักนึงแบ็คเบียร์ก็เปิดตาแจ็คแล้วก็บอกให้แจ็คนำทางต่อเขาก็เลยเปิดดูเข็มทิศแล้วสิ่งที่แจ็คต้องการที่สุดตอนนี้ก็คือเรือของพรสเตอร์เลอองจากนั้นทุกคนก็เดินทางไปที่นั่นคนที่แบกนางเงือกมาก็เริ่มบ่นทำไมต้องแบกนางเงือกมาด้วยเนี่ยก็เพราะว่าน้ำตาของนางเงือกที่ใช้ในพิธีต้องใช้อันใหม่เท่านั้นแจ็คก็เลยขอทวนพิธีกรรมอีกรอบนึงว่าพิธีกรรมนี้ต้องทำยังไงนะแองเจลิก้าก็เลยอธิบายให้ฟังเราต้องใช้ถ้วยเงิน2ใบอีกถ้วยนึงใส่น้ำตานางเงือกแล้วอีกถ้วยนึงไม่ต้องใส่จากนั้นก็ใส่น้ำพุลงไป2ถ้วยและคนที่ดื่มน้ำในถ้วยที่มีน้ำตานางเงือกอยู่จะได้อายุไขทั้งหมดของคนที่ดื่มน้ำในถ้วยที่ไม่มีน้ำตานางเงือกพอเดินทางมาได้สักพักนึงนักบวชก็เห็นว่าเหมือนนางเงือกจะขาดอากาศหายใจเขาก็เลยมาเปิดโลงให้อากาศมันเข้าไปข้างในจากนั้นทุกคนก็เดินทางต่อพอเดินทางไปเรื่อยๆก็เจอกับหน้าผาถ้าเดินอ้อมไปก็เสียเวลาอีกแบ็คเบียนก็เลยบอกให้ไปสักคนนึงแล้วเขาก็บอกให้แจ็คไปต้องมีคนโดดผาจากนั้นก็ไปเอาถ้วยเงินมาแล้วก็กลับมานี่ทีนี้แบ็คเบียนก็เลยยึดเข็มทิศของแจ็คเอาไว้รับรองว่ายังไงเดี๋ยวมันก็กลับมาแล้วพอแจ็คลองมองลงมาโอ้โหสูงซะด้วยทีนี้แบ็คเบียนก็เลยขู่แจ็คถ้าเกิดว่าแจ็คไม่โดดเขาก็จะฆ่าไอ้เจริก้าทิ้งแจ็คก็บอกว่าบ้าแล้วลุงคนบ้าอะไรจะยิงลูกสาวตัวเองแบ็คเบียนก็เลยใช้ผู้คุมเรือหาปืนพกมา6กระบอกใส่กระสุนไว้2กระบอกแล้วก็อย่าบอกเขาว่ากระบอกไหนแล้วพอเตรียมปืนเสร็จแบ็คเบียนก็ให้แจ็คเลือกปืนแจ็คก็ลองจิ้มดูมั่วๆงั้นก็เอากระบอกนี้แล้วกันแล้วพอแบ็คเบียนยิงปืนกระบอกนี้ก็ไม่มีกระสุนแจ็คก็เลยบอกว่าปืนไหนมันก็ไม่มีลูกทั้งนั้นแหละเขาก็ลองหยิบปืนกระบอกนึงมายิงเล่นอ้าวทำไมมาใส่ลูกไว้ด้วยวะเนี่ยทีนี้แจ็คก็เลยถามว่าถ้าเกิดว่าเขาโดดลงไปจริงๆแล้วเขาจะตายไหมผู้คุมก็เลยขอตุ๊กตาของแจ็คจากแองเจลิก้าจากนั้นเขาโยนตุ๊กตาแจ็คลงไปทีนี้แจ็คหลอนเลยพอตุ๊กตาตกลงถึงน้ำผู้คุมก็บอกว่าแจ็คไม่ตายหรอกแองเจลิก้าก็รำคาญแล้วเธอก็เลยอาสาโดดเองแจ็คก็เลยรีบวิ่งโดดตัดหน้าพอโดดลงมาดีที่เขายังไม่ตายแองเจลิก้าก็ชมแบ็คเบียร์ว่าท่านพ่อเนี่ยเล่นละครเก่งมากเลยท่านคงรู้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมว่าปืนกระบอกไหนมีลูกกระสุนอยู่แบ็คเบียร์บอกว่าเรื่องนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วและตอนนี้แจ็คก็วิ่งมาจนถึงเรือของพรสเตอร์เลอองส่วนแบ็คเบียร์กับคนอื่นทุกคนก็กำลังเดินทางไปที่น้ำพุแต่ว่าระหว่างเดินทางคนที่แบกตู้นางเงือกก็ดันสะดุดล้มทำให้ตู้แตกแต่พอนางเงือกไม่ได้อยู่ในน้ำครึ่งล่างของเธอที่เป็นปลาก็
ก็กลายเป็นคนพอบาทหลวงเห็นว่าเธอโป๊เขาก็เลยรีบมาดูแลจากนั้นทุกคนก็เดินทางกันต่อแล้วพอบาทหลวงยิ่งได้คุยกับนางเงือกก็เหมือนว่าเขายิ่งหลงรักนางเงือกส่วนนางเงือกเองก็รู้สึกแบบเดียวกันและตอนนี้แจ็คก็เพิ่งปีนจนมาเห็นเรือลำนี้ก็ตั้งอยู่บนหน้าผาเหมือนพร้อมจะตกอยู่ตลอดเวลาพอแจ็คเข้ามาด้านในเรือเขาก็ได้เจอกับบาโบซ่าที่รออยู่ที่นี่แจ็คก็ถามว่านี่มึงมาที่นี่ทำไมเนี่ยเขาก็แค่มาเอาถ้วยเอาไปถวายพระราชาและส่วนแจ็คก็บอกว่าแบ็คเปียส่งเข้ามาที่นี่เพื่อมาเอาถ้วยเหมือนกันแต่พอทั้งสองคนจะสู้กันเรือมันก็เอียงทีนี้พอหยิบของอะไรสักอย่างหนึ่งเรือมันก็เอียงเหมือนกันพอเอียงไปเอียงมามันก็มีกล่องใบนึงโผล่ออกมาทั้งคู่ก็เลยลองเปิดดูอันที่จริงกล่องใบนี้ต้องใส่ถ้วยเอาไว้แต่ว่าตอนนี้ก็มีแค่หินบาโบซ่าบอกว่าสงสัยพวกสเปนคงมาที่นี่แล้วพวกมันก็คงได้ถ้วยไปแล้วแล้วพอหันไปดูที่โครงกระดูกอันนี้มันก็ถือแผนที่เอาไว้ด้วยแจ็คก็ว่าแปลกจังเลยแล้วทำไมพวกนั้นไม่เอาแผนที่ไปด้วยพอแจ็คก็หยิบแผนที่โครงกระดูกก็หันมามองหน้าบาโบซ่าบอกว่ามึงรีบวางเลยนะถ้าคืนเอาแผนที่ไปด้วยเดี๋ยวก็กลายเป็นเรื่องอื่นอีกแล้วถ้าดูจากแผนที่ของเกาะบาโบซ่าก็พอจะเดาออกว่าพวกสเปนจะไปตั้งค่ายกันอยู่ที่ไหนแล้วที่นี่ก็คือค่ายของพวกสเปนแจ็คก็ได้เจอกับกิฟต์อีกครั้งนึงแหมมาพอดีเลยกิฟต์กำลังจะแหกคุกไปช่วยพอดีเลยแล้วเองแค่ไม่ที่เป็นคนขโมยแผนที่ของเขาเนี่ยแต่ว่าเรื่องนั้นก็ช่างมันก่อนตอนนี้พวกเราต้องไปขโมยถ้วยแก้วของพอร์เซอร์เลอองออกมาจากพวกสเปนส่วนทางด้านแบ็คเบียร์พวกเขาก็เดินทางมาใกล้เขตของน้ำพุและแถวนี้ก็มีซากของนางเงือกเต็มไปหมดซากของนางเงือกทุกตัวถูกจับมัดเอาไว้เหมือนว่านางเงือกทุกตัวถูกจับให้แดดเผาจากนั้นก็ค่อยแห้งตายไปเองนางเงือกทุกตัวถูกทรมานเพื่อรีดน้ำตานางเงือกออกมาแบ็คเบียร์ก็เลยขู่นางเงือกว่าอย่าทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องยากเลยแค่ร้องไห้ออกมาก็จบเพราะว่าเขาต้องการน้ำตานางเงือกแค่หยดเดียวแน่นอนว่าเธอก็ไม่ให้ความร่วมมือแบ็คเบียร์ก็เลยจะทรมานนางเงือกบาทหลวงก็พยายามพูดห้ามเอาไว้ถ้าดูจากอาการของบาทหลวงคนนี้แบ็คเบียร์ก็รู้สึกได้ว่ารู้ว่าแอบรักนางเงือกเข้าแล้วแล้วพอดูที่นางเงือกก็เหมือนว่าเธอจะรักบาทหลวงคนนี้เหมือนกันแบ็คเบียร์ก็เลยจะขู่ฆ่าบาทหลวงคนนี้แต่ว่าขู่ยังไงนางเงือกก็ไม่ร้องเขาก็เลยสั่งให้ฆ่าบาทหลวงทิ้งพอบาทหลวงโดนฆ่านางเงือกก็เสียใจแต่ว่าเธอก็ยังไม่ร้องอยู่ดีสุดท้ายแบ็คเบียร์ก็ต้องใช้วิธีเดิมจับนางเงือกทรมานเอาไว้ก่อนจนกว่ามันจะร้องไห้ส่วนแจ็คกับบาโบซ่าทั้งสองคนก็เดินเข้ามาใกล้ฐานทัพของสเปนแจ็คกับบาโบซ่าทั้งสองคนก็เลยบุกกันเข้าไปเองส่วนคนอื่นก็รออยู่ที่นี่แหละพอทั้งสองคนเดินเข้ามาใกล้ๆทั้งคู่ก็เห็นถ้วย2ใบต้องเป็นถ้วย2ใบนี้แน่นอนที่เป็นถ้วยของพอร์เตอร์เลอองแจ็คก็เลยแอบเดินเข้าไปข้างในทหารสเปนคนนี้ก็กำลังเช็ดถ้วยอยู่ส่วนแจ็คก็แอบหยิบมาเลยพอเช็ดถ้วยนี้เสร็จเขาก็จะหยิบถ้วยอีกใบนึงมาเช็ดแต่พอหันไปถ้วยมันหายไปไหนวะเนี่ยและส่วนถ้วยที่เหลืออีกใบนึงบาโบซ่าก็ขโมยไปอ้าวหายไปใบเดียวไม่พอมึงหาย2ใบเลยเขาก็พยายามก้มดูด้านล่างรู้ว่ามันตกพื้นทีนี้บาโบซ่าก็เลยทุบทหารคนนี้จนสลบเขาก็ตีมันหลับไปแล้วแล้วทีนี้เอาไงต่อดีแจ็คก็บอกว่าให้เดินออกไปเลยเหมือนว่าที่นี่เป็นบ้านของเราไงทั้ง2คนก็เดินสวนกับทหารคนนึงแจ็คสงสัยมันรู้ตัวว่ะทีนี้ทั้ง2คนก็เลยต้องสู้กับทหารพวกนี้แน่นอนว่าทั้ง2คนเอาชนะมาได้แล้วพอทั้งคู่จะรีบหนีโอ้โหแจ็คเอ้ยปืนไหลก็บอกเลยแจ็คถ้ามันยิงมานี่พุนเลยนะและส่วนบาทหลวงเขาก็ยังไม่ตายพอรู้สึกตัวอีกทีนึงเขาก็รีบมาช่วยแก้มัดนางเงือกแล้วพอนางเงือกเห็นว่าคนที่เธอรักมาช่วยเธอก็ร้องไห้ด้วยความดีใจพวกแบ็คเบียร์ก็รีบมาจับตัวเอาไว้สุดท้ายแบ็คเบียร์ก็ได้น้ำตาของนางเงือกมาแล้วแทนที่เขาจะปล่อยนางเงือกไปแบ็คเบียร์ก็สั่งว่าจับมัดนางเงือกตัวนี้เอาไว้แล้วก็ปล่อยให้มันตายอยู่ที่นี่แหละส่วนแจ็คกับบาโบซ่าทั้งสองคนที่โดนจับอยู่แจ็คก็ถามว่าที่บาโบซ่าทำแบบนี้เขาอยากแก้แค้นแบ็คเบียร์ใช่ไหมเพราะว่าคืนนั้นแจ็คไม่อยู่ด้วยไงตอนที่พวกเรากำลังแล่นเรือกันอยู่อยู่ๆพวกเราก็โดนโจมตีจากนั้นเรือแบ็คเพิร์ทั้งลำก็กลายมาเป็นศัตรูของเราเองเชือกบนเรือมันรัดลูกเรือของเราทุกคนแล้วมันก็รัดขาของเขาด้วยบาโบซ่าก็เลยตัดสินใจฟันขาของตัวเองสุดท้ายเขาก็รอดมาได้ส่วนในเรื่องกษัตริย์คิงจอร์จหรือว่าเรื่องน้ำพุเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยสิ่งที่เขาต้องการก็แค่อยากจะฆ่าแบ็คเบียร์แจ็คก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจัดให้จากนั้นแจ็คก็เริ่มไถ่ตัวขึ้นไปด้านบนแล้วพอขึ้นมาได้เขาก็โยนเชือกไปมัดกับต้นมะพร้าวอีกต้นหนึ่งจากนั้นก็ใช้ต้นมะพร้าวต้นนี้ดีดเขาไปที่ต้นมะพร้าวอีกต้นหนึ่งพวกทหารก็เริ่มผิดสังเกตพวกเขาก็รู้แล้วว่าแจ็คกำลังหนีแจ็คก็เป็นตัวล่อเรียกทหารสเปนมาทางเขาและส่วนคนอื่นที่เฝ้าอยู่พวกเขาก็รีบมาปล่อยบาโบซ่าส่วนแจ็คที่พยายามปั่นหัวพวกทหารอยู่พอเขาหนีออกมาได้แจ็คก็ไม่ได้มาตัวเปล่าเขาก็ได้ถ้วยมาด้วยทีนี้ทุกคนก็รีบเดินทางไปที่น้ำพุพวกแบ็คเบียร์เองก็เดินทางใกล้ถึงแล้วเหมือนกันและกลุ่มของแบ็คเบียร์ก็ได้เจอกับแจ็ครอบนี้แจ็คก็ไม่ได้มาคนเดียวเขาก็บอกว่าเขาได้ถ้วยมาด้วยแต่ว่าถ้วยอยู่ที่หมูตัวนี้แจ็คก็มีเงื่อนไข2ข้อข้อแรกก็คือแบ็คเบียร์ต้องสัญญาก่อนว่าจะไม่ทำร้ายแองเจลิก้าข้อเสนอข้อนี้แบ็คเบียร์ก็รับเพราะว่าเขาไม่ได้เสียหายอะไรเลยอีกอย่างนึงแองเจลิก้าก็เป็นลูกสาวของเขาด้วยและส่วนข้อที่2
ที่แจ็คอยากขอเขาก็ต้องการเข็มทิศของเขาคืนข้อนี้แบล็คเบียร์ดก็โอเคและส่วนข้อที่3แจ็คก็อยากขอเพิ่มอีกนิดหน่อยช่วยปล่อยผู้ช่วยกัปตันเข้าไปได้ไหมชะตาของผู้ชายคนนี้น่าสงสารนะเนี่ยแจ็คยังเคยปล่อยให้ผู้ช่วยของเขาติดคุกเลยเพราะฉะนั้นช่วยปล่อยเขาไปเถอะแบล็คเบียร์ดก็ถามว่าแค่นี้เนี่ยนะที่จะขอแจ็คก็บอกว่าใช่แค่นี้แหละแบล็คเบียร์ดก็ตกลงจากนั้นแจ็คก็โยนเข็มทิศให้กิฟเขาก็บอกว่าเข็มทิศอันนี้จะพากิฟไปเจออิสรภาพจากนั้นแจ็คก็เป็นคนเดินนำพาทุกคนมาที่น้ำพุแห่งความยาววัยถ้าดูจากน้ำที่วิ่งขึ้นด้านบนแจ็คก็จำได้ว่าต้องเป็นแถวนี้เนี่ยแหละจากนั้นแจ็คก็พาทุกคนเดินเข้ามาในถ้ำพอเดินมาเรื่อยๆก็เจอกับทางตันแจ็คบอกว่าเขาขอถ้วยหน่อยพอได้ถ้วยมา2ใบเขาก็เอาถ้วยทั้ง2ใบมาชนกันพอชนกันเสร็จก็นิ่งเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแม็กเบียร์ก็เริ่มรำคาญแล้วเขาก็เลยจะฆ่าแจ็คทิ้งที่นี่แหละแจ็คก็บอกว่าให้ใจเย็นก่อนแล้วพอเขามองดูที่ถ้วยแจ็คก็ลองอ่านแล้วก็พูดตามจากนั้นน้ำมันก็เริ่มไหลมารวมกันที่ด้านบนของถ้ำมันก็มีนกตัวหนึ่งบินผ่านมาแล้วก็หายไปในน้ำแจ็คก็เลยอาสาเป็นคนเข้าไปเป็นคนแรกแล้วที่ที่แจ็คมามันก็มีน้ำพุแห่งความยาววัยอยู่ที่นี่และส่วนคนอื่นก็ค่อยทยอยตามกันมาเรื่อยๆแจ็คก็เดินมาดูน้ำพุแห่งความยาววัยแน่นอนว่าพวกของแบ็คเบียร์ดไม่ได้มาที่นี่แค่กลุ่มเดียวกลุ่มของบาโบซ่าเองก็มาที่นี่เหมือนกันและจากคำทำนายบาโบซ่าก็คือชายขาเดียวที่จะมาฆ่าแบ็คเบียร์ดแบ็คเบียร์ดก็ถามว่านี่จำฤทธิ์ของดาบเล่มนี้ไม่ได้แล้วเหรอบาโบซ่าบอกว่าจำได้แต่ว่าเขาไม่กลัวหรอกเรืออยู่ห่างตั้งไกลแล้วก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะตีกันแจ็คเขาก็บอกว่าพวกเราจะตีกันทำไมเนี่ยไอ้สองคนนี้มันอยากสู้กันเองไม่ใช่เหรอพวกเรามาตั้งวงกินเหล้ากันดีกว่าแล้วก็ดูสองคนนี้ตีกันพอแจ็คพูดจบสุดท้ายทั้งสองฝ่ายก็ตีกันอยู่ดีแล้วระหว่างที่ทั้งสองฝ่ายกำลังสู้กันบาทหลวงคนนี้ก็พยายามจะหนีส่วนแจ็คก็พยายามมาแย่งน้ำตานางเงือกทั้งสามคนก็แย่งกันไปแย่งกันมาแล้วบาทหลวงที่หนีออกมาได้เขาก็รีบมาปล่อยนางเงือกนางเงือกตัวนี้ก็ยังไม่ตายพอเธอฟื้นขึ้นมาเธอก็รีบว่ายน้ำหนีแล้วตอนนี้บาโบซ่าที่สู้กับแบ็คเบียร์ดอยู่ก็เหมือนว่าเขากำลังแพ้แต่บาโบซ่าบอกว่าให้หันไปดูด้านหลังก่อนไหมและตอนนี้กลุ่มของทหารสเปนก็มาที่นี่เหมือนกันแล้วแถมพวกสเปนยังพาพวกมาเยอะกว่าส่วนแจ็คก็ไม่เอาแล้วถ้วยเอาคืนไปเลยพวกทหารสเปนก็เลยได้ถ้วยกลับไปแล้วที่พวกเขามาที่นี่พวกสเปนไม่ได้อยากได้น้ำพุแห่งความยาววัยเพราะว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ประทานเรื่องนี้ได้จากนั้นเขาก็ทุบถ้วยทิ้งแล้วก็โยนลงน้ำไปจากนั้นก็สั่งให้ทหารทุกคนทำลายวิหารนอกลีนี้ซะและระหว่างที่แบ็คเบียร์ดกำลังคุยกับทหารสเปนบาโบซ่าก็แอบฟันมือของแบ็คเบียร์ดแต่ว่าดาบของบาโบซ่ามันถูกพิษเคลือบเอาไว้โดนฟันแค่นิดเดียวก็ชาไปทั้งตัวสุดท้ายก็เป็นไปตามคำทำนายแบ็คเบียร์ดก็โดนฆ่าโดยชายขาเดียวแองเจลิก้าก็รีบมาดูอาการของแบ็คเบียร์ดแต่ว่าเธอก็ดันโดนดาบของบาโบซ่าบาดไปด้วยทีนี้แจ็คก็เลยต้องเอาน้ำพุมาช่วยแองเจลิก้าและส่วนบาโบซ่าที่แก้แค้นสำเร็จเขาก็ยึดดาบของแบ็คเบียร์ดมาแล้วก็เดินทางกลับเลยแล้วพวกสเปนที่พยายามทำลายน้ำพุตอนนี้เสาหินมันก็ล้มมาฟาดที่แท่นน้ำพุแล้วพอแท่นน้ำพุโดนทำลายพวกสเปนก็เดินทางกลับส่วนแจ็คก็ยังหาถ้วยแก้ว2ใบไม่เจอเลยแล้วอยู่นางเงือกก็เป็นคนเอาถ้วยแก้ว2ใบนี้มาให้เธอก็บอกว่าอย่าให้น้ำตาของเธอเสียเปล่าทีนี้แจ็คก็ต้องรีบเลยเขาก็รีบวิ่งไปดูที่น้ำพุโชคยังดีที่พอเหลืออยู่บ้างแล้วพอแจ็คได้น้ำพุมามันก็มีแก้วนึงที่ต้องหยดน้ำตานางเงือกเอาไว้แจ็คก็ยื่นแก้วที่มีน้ำตานางเงือกให้กับแองเจลิก้าเพราะว่าทั้ง2คนกำลังจะตายแจ็คก็บอกให้แบ็คเบียร์ดสละชีวิตของตัวเองเพื่อช่วยลูกสาวแองเจลิก้าก็บอกว่าให้ช่วยชีวิตพ่อของเธอดีกว่าแจ็คก็บอกกับแบ็คเบียร์ดว่าแองเจลิก้าเป็นลูกสาวของแบ็คเบียร์ดเพราะงั้นแบ็คเบียร์ดก็ควรจะช่วยเธอดิแต่ว่าแบ็คเบียร์ดก็รักชีวิตของตัวเองมากกว่าเขาก็เลือกดื่มแก้วที่มีน้ำตานางเงือกแล้วก็บอกให้แองเจลิก้าช่วยชีวิตของเขาด้วยแองเจลิก้าเธอก็ยอมดื่มแล้วพอแจ็คจะเดินกลับเขาก็นึกขึ้นได้อย่างนึงเมื่อกี้เขาจำสลับผิดแก้วอีกถ้วยนึงมีน้ำตาส่วนอีกถ้วยนึงไม่มีพอแบ็คเบียร์ดจะเดินไปบวกกับแจ็คตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วน้ำพุมันก็ช่วยรักษาแองเจลิก้าและส่วนแบ็คเบียร์ดเขาก็ต้องตายเพื่อมอบอายุไขทั้งหมดที่แบ็คเบียร์ดเคยมีให้กับแองเจลิก้าจากนั้นน้ำพุก็ดูดอายุไขของแบ็คเบียร์ดไปทั้งหมดจนเขาเหลือแต่โครงกระดูกและส่วนบาทหลวงที่กำลังจะตายตอนนี้นางเงือกก็ว่ายกลับมาหาเขาบาทหลวงก็รู้ตัวว่ายังไงเขาก็ไม่รอดเขาก็เลยตัดสินใจอยู่กับนางเงือกแล้วทั้งสองคนก็หายไปในทะเลและส่วนแจ็คกับแองเจลิก้าทั้งสองคนก็หนีมาด้วยกันแน่นอนว่าแองเจลิก้าก็โกรธแจ็คเพราะว่าเธออยากช่วยพ่อของเธอมากกว่าแต่ว่าทั้งหมดก็เป็นเพราะแจ็คเลยแจ็คก็จับเธอมาปล่อยที่เกาะเดิมเลยเป็นเกาะที่เขาเคยถูกจับมาปล่อยที่นี่แจ็คก็ให้ปืนแองเจลิก้าไปกระบอกนึงพร้อมกับกระสุน1นัดแถวนี้เป็นเส้นทางผ่านเดินเรือสินค้าพอดีแจ็คก็แนะนำว่าให้ใช้กระสุน1นัดที่มีอยู่ยิงเรียกเรือพวกนั้นก็แล้วกันเธอก็ถามว่าแล้วเรื่องเชือกอะแจ็คบอกว่าแองเจลิก้าแก้เชือกได้ตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วตอนนี้ก็แค่รอจังหวะทุบหัวเขาอยู่ก็ตามที่แจ็คพูดเลยแต่ว่าเธอก็ทุบหัวแจ็คไม่โดนเธอก็พยายามขอร้องให้พาเธอไปด้วยแจ็คก็บอกว่าไม่เอาอะแล้วเขาก็พายเรือออกมาเลยแองเจลิก้าก็เลยยิงปืนใส่แจ็คไม่โดนเว้ยและส่ว
วนบาโบซ่าเขาก็กลับมาเป็นโจรสลัดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เรือควีนแอนรีเวนต์มาเป็นของเขาแล้วแถมบาโบซ่าก็มีดาบของแบ็กเบียร์เป็นดาบที่สั่งของได้ทุกอย่างที่อยู่บนเรือรวมถึงตัวเรือด้วยและเกาะที่บาโบซ่าจะไปก็คือทอร์ทูก้าและส่วนแจ็คที่ทิ้งแองเจลิก้ามาเขาก็มาเจอกับกิฟทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนของแจ็คเขาก็ส่งกิฟให้ไปขโมยเรือกลับมาแล้วตอนนี้แจ็คก็ได้เรือแบ็คเพิร์กลับมาอีกครั้งหนึ่งแถมกิฟไม่ได้ขโมยเรือมาแค่ลำเดียวเขาก็เห็นว่ามีขวดอยู่เยอะเลยเขาก็เลยขโมยออกมาด้วยทั้งหมดมันก็เป็นเพราะเข็มทิศของแจ็คเลยทีนี้ปัญหาก็คือจะเอาแบ็คเพิร์ออกมาจากขวดยังไงเนี่ยแจ็คก็เคยได้ยินมาว่าพวกเราต้องมีคันศรมีนาฬิกาทรายแล้วก็มีแพะ3ตัวมีคนนึงต้องเป่าแทมเป็ดส่วนอีกคนนึงต้องทำแบบนี้กิฟก็บอกว่าแจ๋วเลยเขารู้จักคนมีแพะพอดีแจ็คก็บอกว่าดีส่วนเขาทำแบบนี้เป็นและระหว่างที่ทั้งสองกำลังเดินอยู่กิฟก็ถามแจ็คว่าอันที่จริงแจ็คก็มีครบทุกอย่างแจ็คอยากจะเป็นอมตะก็ได้แล้วทำไมแจ็คถึงยังอยู่เหมือนเดิมแจ็คก็เลยบอกว่าน้ำพุจะทดสอบเราเองเพราะว่าคนเราถ้าไม่รู้เวลาตายจะสนุกกว่าอยู่กับปริศนาที่แก้ไม่ได้เต็มไปหมดเพราะว่าชีวิตของเขาคือโจรสลัดไง Pirate of the Caribbean ภาคที่5เด็กผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าเฮนรี่เฮนรี่ก็เป็นเด็กที่ศึกษาตำนานทุกอย่างเกี่ยวกับท้องทะเลและตอนนี้เขาก็กำลังหาอะไรบางอย่างจากนั้นเฮนรี่ก็พายเรือเล็กออกมาและเขาก็ใช้หินถ่วงตัวเองลงไปในน้ำจนมาเจอกับเรือ Flying Dutchman พอเรือ Flying Dutchman โผล่พ้นน้ำมาจากนั้นกัปตันของเรือลำนี้ก็เดินออกมาซึ่งเฮนรี่เขาก็เป็นลูกชายของวิลเทอร์เนอร์แล้วที่เฮนรี่มาที่นี่ก็เพราะว่าเขาต้องการที่อยากจะช่วยพ่อให้พ้นจากคำสาปของเรือ Flying Dutchman และจากตำนานที่เฮนรี่เคยอ่านมาเขาก็บอกว่ามีตีสูตรของโพไซดอนเท่านั้นที่ช่วยแก้ไขคำสาปทุกอย่างในทะเลได้วิลเองก็รู้จักตำนานเรื่องนี้เหมือนกันแต่เขาก็บอกว่าไม่มีใครเคยหามันเจอหรอกเฮนรี่ก็ไม่เชื่อแบบนั้นเพราะตัวเขาเองยังหาพ่อเจอเลยแล้วเฮนรี่ก็เชื่อว่ากัปตันแจ็คสเปโร่จะช่วยเขาได้วิลก็สั่งให้เฮนรี่อยู่ห่างแจ็คเอาไว้แล้วก็อยู่ให้ห่างจากทะเลด้วยไม่งั้นลูกจะกลายเป็นโจรสลัดอีกคนนึงและก่อนที่เรือ Flying Dutchman จะลงไปในน้ำวิลก็บอกให้เฮนรี่ตัดใจเรื่องพ่อเถอะเพราะว่านี่คือชะตากรรมของเขาแน่นอนว่าเฮนรี่ไม่ยอมตัดใจแน่และเขาก็คิดจะตามหาแจ็คสเปโร่หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ผ่านมา9ปีตอนนี้เฮนรี่ก็มาอยู่ในเรือของกองทัพเรือและกองทัพเรือลำนี้กำลังตามล่าเรือของโจรสลัดอยู่เฮนรี่ก็รีบมาบอกกัปตันว่าถ้าขืนยังตามเรือลำนั้นไปพวกเราจะมุ่งหน้าไปที่สามเหลี่ยมปีศาจถ้าเข้าไปในนั้นเรือของเราจะออกมาไม่ได้อีกเฮนรี่ก็พยายามหันหัวเรือกลับแต่ว่าเขาก็โดนจับแล้วก็ถูกตาหน้าว่าเป็นกบฏและส่วนเรือโจรสลัดที่โดนตามล่าอยู่พวกเขาก็เลี้ยวเรือไปที่สามเหลี่ยมปีศาจแน่นอนว่าตำนานพวกนี้คนส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครเชื่อรวมทั้งกองทัพเรือด้วยแล้วพอเฮนรี่ถูกขังเขาก็มาเจอกับนักโทษคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็เหมือนว่าจะรู้จักกับแจ็คสเปโร่แต่เขาก็บอกว่าแจ็คสเปโร่ตายไปแล้วและศพของเขาก็ถูกฝังอยู่ในเกาะเซนต์มาร์ตินและเรือของกองทัพเรือตอนนี้ก็แล่นเข้ามาในสามเหลี่ยมปีศาจบรรยากาศในนี้ก็ไม่เหมือนด้านนอกเลยทั้งมืดทั้งน่ากลัวแล้วพอมองดูรอบๆแถวนี้ก็มีแต่ซากเรือเต็มไปหมดจากนั้นก็มีเรือลำหนึ่งวิ่งมาทางนี้กัปตันก็สั่งให้ยิงเลยแล้วอยู่พวกเขาก็โดนโจมตีโดยกลุ่มของใครก็ไม่รู้ทหารทุกคนเริ่มโดนฆ่าไปทีละคนแล้วสุดท้ายทหารทุกคนก็โดนฆ่าจนหมดตอนนี้ก็เหลือแค่เฮนรี่คนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่กลุ่มคนพวกนี้ก็เดินมาหาเฮนรี่แล้วแถมยังเดินทะลุกงได้ด้วยผู้ชายคนนี้ก็มีชื่อว่ากัปตันซาราซาแล้วพอเขาเห็นรูปของแจ็คสเปโร่เขาก็ถามเฮนรี่ว่านี่รู้จักกับแจ็คสเปโร่ด้วยเหรอเฮนรี่บอกว่าเขารู้จักแต่ชื่อแต่ว่าเขากำลังตามหาตัวแจ็คสเปโร่อยู่ซาราซาบอกว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาสามเหลี่ยมปีศาจนี่สาปพวกเราเอาไว้อยู่ที่นี่แล้วก็ขังพวกเราเอาไว้ที่นี่ตลอดถ้าพวกเราอยากหนีออกไปจากที่นี่มันต้องใช้แจ็คสเปโร่กับเข็มทิศของเขาเท่านั้นซาราซาก็บอกอีกว่าไอ้หนุ่มไม่ต้องกลัวเขาหรอกเพราะเขาจะไว้ชีวิตหนึ่งคนเสมอเพื่อให้คนนั้นไปเล่าเรื่องต่อแล้วถ้าเองเจอแจ็คสเปโร่เมื่อไหร่ก็ฝากบอกมันด้วยว่ากัปตันซาราซาจะอยู่ในแสงแดดอีกครั้งถ้าถึงวันนั้นเมื่อไหร่ความตายจะตรงไปหามันทันทีและที่เกาะเซนต์มาร์ตินตอนนี้ก็มีผู้หญิงคนนึงถูกจับไว้เธอมีชื่อว่าเคลีนาแล้วก็ถูกจับในข้อกล่าวหาว่าเธอเป็นแม่มดแน่นอนว่าเธอต้องปฏิเสธว่าเธอไม่ใช่แม่มดแต่เธอเป็นคนที่เชื่อในวิทยาศาสตร์ทุกอย่างที่เธอทำเธอศึกษาจากไดอารี่ของพ่อที่เธอไม่เคยเจอหน้ามาก่อนพอเธอสะดอกกุญแจได้คาลีนาก็รีบหนีออกมาแล้ววันนี้ที่เกาะก็มีงานฉลองพอดีเป็นงานเปิดตัวธนาคารที่ปลอดภัยที่สุดในทะเลแคริบเบียนและนี่ก็คือตู้เซฟที่ไม่มีใครเจาะเข้าไปได้พอเปิดตู้เซฟออกมาก็เห็นว่ามีแจ็คสเปโร่นอนอยู่ข้างในพอแจ็คตื่นมาอีกทีนึงนี่พวกเองดูอะไรกันอยู่เนี่ยแล้วทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่และระหว่างที่แจ็คกำลังมึนอยู่อีกด้านหนึ่งของฝั่งธนาคารลูกน้องของแจ็คก็กำลังรอป้นเลยตอนนี้ทหารทุกคนก็เตรียมจะยิงแจ็คแต่พอจะยิงก็มีผู้หญิงคนนึงโผล่ออกมาจากตู้เซฟเจ้าของธนาคารก็สั่งให้ยิงเลยจะไปสนผู้หญิงแบบนั้นทำไมผู้ช่วยก็บอกว่าเขาคิดว่าผู้หญิงที่อยู่ในนั้นเป็นเมียท่านนะอ้าวเมียกูเลยเนี่ยและส่วนแจ็คที่เพิ่งนึกออกเขามาที่นี่เพราะว่ามาป้นธนาคารนี่หว่าพอพวกทหารเริ่มยิงแจ็คพวกของแจ็คก็ใช้รถ
ถมารีบลากตู้เซฟออกมาแล้วแทนที่จะลากมาแค่ตู้เซฟดันลากธนาคารมาทั้งหลังเลยส่วนแจ็คเองขาก็ติดกับเชือกแล้วก็โดนลากมาเหมือนกันและระหว่างที่ลากไปทองที่อยู่ในตู้เซฟมันก็หล่นมาตลอดพอหนีมาเรื่อยๆแจ็คก็โดนเหวี่ยงไปอีกที่หนึ่งพวกทหารที่วิ่งตามตู้เซฟอยู่พวกนี้ก็วิ่งผ่านไม่สนใจแจ็คเลยและส่วนคาริน่าเธอก็มาที่หอดูดาวเพราะว่าตอนนี้เธออยากได้นาฬิกาที่ตรงที่สุดในโลกซึ่งมันก็อยู่ที่นี่และส่วนแจ็คเขาก็มาโผล่ที่นี่เหมือนกันเจ้าของร้านก็อะไรวะเนี่ยมีทั้งแม่มดอยู่ในร้านของเขาแล้วแถมยังมีโจรสลัดมาอีกแจ็คก็ถามว่านี่เห็นธนาคารของเขาไหมเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้มันไปอยู่ที่ไหนพอมองขึ้นไปด้านบนนั่นไงกูเจอละทั้งสองคนก็เลยรีบหนีกันออกมาทหารก็ตามตัวทั้งสองคนจนเจอคาริน่าก็ถามว่าตอนนี้เราสองคนหมดทางหนีและทำยังไงดีแจ็คก็บอกว่าให้เธอร้องเสียงดังเข้าไว้แล้วก็ผลักเธอตกลงมาพอคาริน่ากรีดพวกทหารก็เลยวิ่งไล่ตามเธอและส่วนแจ็คก็วิ่งตรงไปที่ธนาคารพอขึ้นมาได้กิฟก็บอกว่าด้านหน้ามีสะพานอยู่แจ็คก็เลยโดดข้ามสะพานมาโชคดีที่แจ็คหล่นมาใส่ตู้เซฟและส่วนซากธนาคารมันก็ปิดทางเอาไว้ทำให้พวกทหารตามแจ็คมาไม่ได้พอทุกคนหนีออกมาได้แล้วลองมาดูที่ตู้เซฟในตู้มันก็มีเหรียญเหลืออยู่แค่เหรียญเดียวเองแน่นอนว่าลูกเรือทุกคนต้องการส่วนแบ่งและแถมแจ็คก็เป็นกัปตันที่ไม่มีเรืออีกทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จสักอย่างแจ็คก็บอกว่าเขามีเรือแบ็คเพิร์ลไม่เคยอยู่ห่างจากเขาเลยทุกคนก็เซ็งเพราะเรือที่แจ็คได้มาแม่งอยู่ในขวดแล้วมันจะเอาไปทำอะไรได้ลูกเรือทุกคนก็คิดผิดจริงๆเลยที่มาอยู่กับแจ็คเพราะว่ากัปตันบาโบซ่าตอนนี้เขาเป็นเจ้าของเรือตั้ง10ลำแล้วก็เป็นเจ้าทะเลตอนนี้ด้วยถ้าเทียบกับแจ็คตอนนี้ต่างกันคนละโลกเลยลูกเรือของแจ็คก็ไม่อยากอยู่ด้วยแล้วเพราะว่าล่าสมบัติอะไรก็ไม่ได้สักอย่างแม้แต่ผู้ช่วยกัปตันอย่างกิฟเขาก็ขอเดินทางอื่นดีกว่าแล้วพอแจ็คไม่มีลูกเรือเขาก็ถามกับเข็มทิศว่าตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการที่สุดคืออะไรเข็มทิศมันก็ชี้ไปที่ทะเลส่วนทางด้านเฮนรี่ที่รอดมาได้เขาก็มาถึงเกาะเซนต์มาตินแต่ว่าก็ถูกจับเอาไว้ที่นี่พวกทหารก็เดินเข้ามาคุยถ้าดูจากเสื้อของเฮนรี่โดนฉีกที่แขนเสื้อมันก็หมายถึงลูกเรือของกองทัพที่เป็นกบฏแน่นอนว่าเฮนรี่ต้องถูกจับประหารข้อหาที่เป็นกบฏและก่อนที่เฮนรี่จะถูกจับเขาก็เพ้อเรื่องตีสูตรของโพไซดอนคาริน่าเธอก็เลยแอบมาที่นี่เพื่อมาเจอกับเฮนรี่แล้วที่คาริน่ามาเจอกับเฮนรี่ก็เพราะว่าเธอต้องการที่จะไขปริศนาในแผนที่ที่ไม่มีใครอ่านได้แล้วแผนที่อันนี้มันจะนำทางไปหาตีสูตรของโพไซดอนและส่วนเฮนรี่เขาก็มีความสามารถในการอ่านภาษาโบราณได้คาริน่าก็เลยเอาแผนที่ให้ดูสมุดเล่มนี้ก็คือสมุดบันทึกของกาลิเลโอแล้วสาเหตุที่กาลิเลโอเขาสร้างกล้องส่องดูดาวขึ้นมาเพื่อที่จะตามหาตีสูตรแต่ว่ากาลิเลโอก็ใช้ทั้งชีวิตก็ยังตามหาตีสูตรไม่เจอส่วนคาริน่าเองก็เชื่อว่าสมุดเล่มนี้ที่พ่อของเธอทิ้งไว้ให้มันต้องบอกความลับเกี่ยวกับแผนที่ที่ซ่อนอยู่ในดวงดาวซึ่งไม่เคยมีใครอ่านได้แต่ว่าพ่อของเธอต้องเชื่อว่าเธออ่านได้แน่และอีกไม่นานจะเป็นคืนจันทร์สีเลือดซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดในการอ่านแผนที่และค้นพบตีศูนย์แล้วถ้าเฮลี่อยากช่วยพ่อก็ต้องช่วยเธอหาตีศูนย์ด้วยพอคุยกันยังไม่ทันจบพวกทหารก็ตามมาจับคาริน่าแล้วเธอก็โดนจับอีกรอบหนึ่งพอพวกทหารมองดูที่เตียงของเฮลี่ตอนนี้เฮลี่ก็หายตัวไปแล้วและส่วนทางด้านแจ็คที่ไม่เหลืออะไรเลยเขาก็มาที่บาร์พอดูที่ใบประกาศจับค่าหัวของแจ็คก็ลดลงเรื่อยๆจนแทบจะเหลือศูนย์อยู่แล้วเนี่ยเขาก็มาหาของดื่มที่บาร์พอเจ้าของร้านเห็นสภาพเขาก็เลยขอดูเงินก่อนแจ็คก็ไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทเขาก็เลยตัดสินใจใช้เข็มทิศของเขาเอามาแลกกับเหล้าพอแจ็คทิ้งเข็มทิศของตัวเองแผ่นดินมันก็เริ่มสั่นแล้วที่สามเหลี่ยมปีศาจตอนนี้อยู่ๆมันก็เริ่มพังลงมาส่วนแจ็คก็อยากได้เข็มทิศคืนดีกว่าเจ้าของร้านก็รีบเก็บเข็มทิศแล้วก็ยื่นเหล้าให้แจ็คแทนส่วนทางด้านกัปตันซาราซ่าตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าแจ็คสเปโร่ได้ทิ้งเข็มทิศของมันแล้วสามเหลี่ยมปีศาจก็เลยพังลงมาและเมื่อไม่มีสามเหลี่ยมปีศาจมันก็ไม่มีอะไรขังกัปตันซาราซ่าไว้ได้อีกลูกเรือทุกคนก็ได้เจอกับแสงแดดอีกครั้งนึงแล้วพวกเขาก็ได้เป็นอิสระสักทีส่วนแจ็คที่ไม่รู้เรื่องอะไรเขาก็ช่างแม่งเรื่องเข็มทิศละชีวิตโจรสลัดก็เป็นแบบนี้แหละพอแจ็คเดินออกมาจากร้านเหล้าเขาก็โดนพวกทหารจับได้อีกส่วนเฮนรี่ที่เห็นทุกอย่างเขาก็รู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้คือแจ็คสเปโร่ที่เขาตามหาอยู่และเรือลำนี้ก็เป็นเรือของโจรสลัดลำนึงลูกเรือก็เห็นว่ามีเรือลำนึงกำลังแล่นมาทางนี้ซึ่งก็คือเรือของกัปตันซาราซ่าตอนนี้เขาก็ออกไล่ล่าโจรสลัดทุกคนที่อยู่บนทะเลทางด้านคาริน่าที่ถูกจับขังเอาไว้คืนนี้ก็เป็นคืนจันทร์สีเลือดแล้วพอเธอดูที่สมุดของเธอหินที่อยู่บนปกสมุดมันก็ส่องแสงแล้วพอดึงหินออกมาส่องเธอก็เห็นข้อความที่ซ่อนอยู่ข้อความมันก็เขียนไว้ว่าเพื่อปลดปล่อยพลังแห่งทะเล1ต้องเป็น2พอส่องมาเรื่อยๆเธอก็เจอกับภาพวาดรูปเกาะคาริน่าก็เลยเข้าใจว่าดวงดาวที่เธอศึกษาอยู่มันจะนำทางไปที่เกาะและส่วนเฮนรี่เขาก็ปลอมตัวมาเป็นทหารเขาก็แอบมาที่คุกเพื่อที่จะตามหาแจ็คสเปโร่แล้วพอเฮนรี่ได้เจอกับแจ็คถ้าดูจากสภาพของแจ็คเขาก็ไม่เชื่อหรอกว่ามึงคือแจ็คตัวจริงเขาใช้เวลาตั้งหลายปีเพื่อตามหากัปตันติ้งต้องแบบนี้นะลูกเรือก็ไม่มีแล้วไหนเรือล่ะกางเกงมือยังไม่ใส่เลยแจ็คก็บอกว่าโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่เขาไม่ต้องการอะไรจุกจิกหรอกทีนี้แจ็คก็เลยถามมั่งแล้วนี่
ี่เองเป็นใครเนี่ยเอลลี่แนะนำตัวว่าเขาคือลูกชายของวิลเทอร์เนอร์แล้วก็อลิซาเบธสวอนตายและนี่เองเป็นลูกของสองคนนั้นเหรอเนี่ยแล้วทำไมโตเร็วจังเฮนรี่ก็รีบเข้าเรื่องเลยเฮนรี่บอกว่าตอนนี้เขาเจอทางช่วยพ่อของเขาแล้วเพื่อให้พ้นคำสาปจากเรือดัตแมนแล้วสิ่งที่จะล้างคำสาปได้ก็มีแค่อย่างเดียวก็คือตีศูนย์ของโพไซดอนแจ็คก็เคยได้ยินเรื่องเล่านี้เหมือนกันสมบัติที่ถูกพบโดยแผนที่ที่ไม่มีใครอ่านได้เฮนรี่ก็บอกว่าเขารู้จักผู้หญิงคนนึงเธอมีแผนที่อันนั้นพอคุยไปคุยมาแจ็คก็ไม่ได้สนใจเขาเลยทีนี้เฮนรี่ก็บอกว่าเขามีข้อความมาบอกจากผู้ชายคนนึงที่แจ็คน่าจะรู้จักเขามีชื่อว่ากัปตันซาลาซาแจ็คก็จำได้อยู่แต่ว่าเขาตายไปแล้วไม่ใช่เหรอเฮนรี่ก็บอกว่าใช่และเขาก็บอกอีกว่าเขาจะตามหาแจ็คและล้างแค้นเหมือนกับตำนานคนตายและเข็มทิศก็คือกุญแจที่ทำให้เขาหนีเพราะฉะนั้นตีสูตรของโพไซดอนมันคือทางรอดเดียวของแจ็คตอนนี้แล้วที่นี่ก็คือเรือของบาโบซาตอนนี้บาโบซาเขาก็มีทั้งอำนาจแล้วก็เงินลูกน้องของเขาสองคนก็แจ้งข่าวว่าตอนนี้เรือในสังกัดของเราถูกโจมตีแล้วก็ถูกจมเรือไปแล้ว3ลำกัปตันของเรือลำนั้นก็มีชื่อว่าซาลาซาซึ่งบาโบซาเองเขาก็รู้จักเหมือนกันลูกน้องบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปกิจการของเราจะไม่เหลืออะไรเลยแน่นอนว่าบาโบซาเองเขาก็รู้จักซาลาซาแล้วก็รู้ด้วยว่าไอ้นี่มันโหดแค่ไหนบาโบซาก็เลยเดินทางไปหาแม่มดเพราะว่าแม่มดคนนี้รู้ทุกอย่างแล้วเธอก็รู้ด้วยว่าตอนนี้พวกคนตายกำลังคุมทุกสิ่งในทะเลแล้วสิ่งที่พวกนั้นต้องการก็คือแจ็คสเปโร่และพวกคนตายมันก็ฆ่าทุกคนใครก็ตามที่เป็นโจรสลัดจนกว่ามันจะเจอตัวแจ็คส่วนบาโบซาที่ไม่อยากยุ่งกับเรื่องนี้แต่ว่าถ้าเขาปล่อยไว้สมบัติที่เขาหามาได้ทั้งหมดมันก็จะหายไปเหมือนกันบาโบซาก็อยากรู้ว่าเขาจะปกป้องสมบัติของเขาได้ยังไงแม่มดบอกว่าแจ็คมีเข็มทิศและเข็มทิศอันนั้นมันก็จะนำทางบาโบซาไปในที่ที่เขาอยากไปแต่ว่าแจ็คดันทรยศเข็มทิศแล้วปลดปล่อยพวกคนตายออกมาและตอนนี้เข็มทิศอันนั้นก็อยู่ที่นี่แม่มดก็เสนอว่างั้นก็ใช้เข็มทิศอันนี้นำทางพวกเขาไปหาแจ็คทีนี้บาโบซาก็เลยมีข้อต่อรองเอาไว้ไปต่อรองกับคนตายส่วนทางด้านแจ็คก็ถูกพาตัวมาที่ลานประหารก่อนที่แจ็คจะถูกประหารพวกทหารก็ถามว่านี่อยากจะตายแบบไหนล่ะอยากโดนแขวนคอหรือว่ายิงเป้าหรือว่าด้วยสิ่งประดิษฐ์ใหม่แจ็คบอกว่าเขาชอบสิ่งใหม่ๆงั้นเอาอันนี้แหละแต่พอหันไปดูมีดแหลมเปี้ยวเลยแจ็คบอกว่ากูขอเปลี่ยนใจเลยและส่วนคาริน่าเธอก็ถูกจับมาประหารเหมือนกันแจ็คก็ถูกพาตัวมาที่เครื่องกิโยตินโอ้โหและดูผลงานก่อนหน้ามันก็มีอยู่2หัวด้วยส่วนคาริน่าเองเธอก็กำลังโดนจับแขวนคอพอทั้งคู่กำลังโดนประหารเฮนรี่เขาก็โผล่มาที่งานพอลงมาก็โดนจับเหมือนเดิมแล้วพอโดนจับเฮนรี่ก็บอกว่าให้ยิงได้เลยแล้วพวกนี้ก็คือลูกเรือของแจ็คทุกคนก็กลับมาช่วยแจ็คอีกรอบนึงพวกเขาก็ยิงปืนใหญ่ลูกกระสุนมันก็ไปโดนเครื่องกิโยตินแล้วพอเสาหักเครื่องกิโยตินก็หมุนแจ็คก็เอาแต่ตะโกนคอกูเกือบหลุดอยู่แล้วเนี่ยพอหมุนได้สักพักนึงเครื่องมันก็หยุดทีนี้ทั้งงานก็วุ่นวายโจรสลัดกับทหารก็สู้กันมั่วไปหมดทั้งด้านแจ็คที่ยังติดอยู่กับเครื่องเขาก็เห็นว่ามีรถม้าวิ่งมาทางนี้รถม้ามันก็วิ่งชนเครื่องกิโยตินแจ็คก็เลยหมุนอีกรอบนึงพอหมุนสักพักเครื่องก็พังมีดมันก็หล่นมาเฉียนหน้าเขานิดเดียวส่วนแจ็คที่ได้เจอกับกิฟเขาก็บอกแล้วว่าต้องคานกลับมาหาเขาพวกเราไม่ได้อยากกลับมาหรอกแจ็คแต่ว่าลูกของวิลเทอร์เนอร์จ้างพวกเขาคนละ10เหรียญเพื่อให้พวกเรามาช่วยแจ็คไงส่วนทางด้านเฮนรี่ก็พยายามมาช่วยคาริน่าเพราะว่าเธอเป็นคนเดียวที่รู้แผนที่แปลตีศูนย์พอทั้งสองคนกำลังจะโดนยิงพวกแจ็คก็มาช่วยเอาไว้จากนั้นก็พาทั้งสองคนมาที่เรือทั้งคู่ก็ถูกจับมัดไว้อีกคาริน่าก็ถามว่านี่แผนที่คิดมาใช่ไหมเนี่ยกล้าไว้ใจพวกโจรสลัดได้ยังไงจากนั้นแจ็คก็สั่งให้ทุกคนออกเรือเป้าหมายของเขาก็คือตามหาตีศูนย์ส่วนทางด้านบาโบซาตอนนี้เขาก็เล่นเรือมาหากัปตันซาลาซาเพื่อที่ต้องการจะเจรจาด้วยยังไม่ทันได้เจรจาเลยเรือของบาโบซาก็กำลังจะโดนกินเขาก็เลยตะโกนบอกว่าได้ยินมาว่าท่านตามหาตัวแจ็คสเปโร่อยู่ซาลาซาก็เลยหยุดก่อนจากนั้นลูกเรือของเขาทุกคนก็บุกมาที่เรือไอ้พวกนี้มันไม่มีตัวตนขนาดจับยังจับไม่ได้เลยแต่ว่าพวกมันฆ่าเราได้พอกัปตันทั้งสองคนได้เจอกันซาลาซาบอกว่าทุกครั้งที่เขาเคาะดาบลูกเรือของแกจะตายไปคนหนึ่งเพราะฉะนั้นให้รีบบอกข้อเสนอมาซะว่าต้องการอะไรซาลาซาก็เลยเคาะดาบทีนึงลูกเรือก็ตายไปคนหนึ่งบาโบซาก็ยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยซาลาซาเคาะดาบไปอีก2ทีลูกเรือก็ตายไปอีก2คนซาลาซาถามว่าตกลงว่าตอนนี้แจ็คสเปโร่มันอยู่ที่ไหนบาโบซาก็เลยบอกให้ฟังตอนนี้แจ็คสเปโร่เดินทางไปหาตีศูนย์ซาลาซาเองก็ไม่เชื่อหรอกว่าจะมีขุมทรัพย์ไหนที่ช่วยชีวิตมันได้และส่วนโจรสลัดทุกคนก็ต้องตายเหมือนกับแจ็คสเปโร่บาโบซาบอกว่าถ้าเกิดว่าฆ่าเขาเป็นคนเดียวที่นำทางไปหาแจ็คสเปโร่ได้แล้วบาโบซาก็รับปากซาลาซาจะได้ฆ่าแจ็คสมใจหลังจากที่พระอาทิตย์ขึ้นพรุ่งนี้ซาลาซาคิดว่าข้อเสนอนี้น่าสนใจดีถ้าเกิดว่าทำได้จริงเขาจะเว้นชีวิตของบาโบซาให้และก่อนจะไปซาลาซาก็เคาะดาบอีกหลายทีเลยแน่นอนว่าลูกเรือของบาโบซาหลายคนก็โดนฆ่าและส่วนทางด้านสองคนนี้ที่ถูกจับตัวเอาไว้แจ็คก็เดินมาบอกว่าในนี้ไม่เห็นมีแผนที่อะไรเขียนไว้เลยอ้าวแจ็คมันก็คือแผนที่ที่ไม่มีใครอ่านออกไงแจ็คก็ขอพูดอีกรอบนึง
ช่วยส่งแผนที่มาให้เขาทีคาริน่าบอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าเธอเองก็ไม่มีแผนที่เหมือนกันแจ็คบอกว่าเอางี้ละกันถ้าไม่ส่งแผนที่มาเขาจะฆ่าไอ้หนุ่มคนนี้เธอก็บอกว่าให้เอาเลยไอ้นี่ตายก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอแจ็คก็เลยบอกให้ลูกเรือโยนเฮนรี่ลงไปได้เลยเฮนรี่ก็เลยถูกโยนลงไปแจ็คบอกว่าถ้าโชคดีหน่อยเฮนรี่ก็จะจมน้ำตายแต่ว่าถ้าโชคร้ายเจอกับโขดหินหินพวกนี้ก็จะขูดหลังเขาทีละนิดจนตายไปเองคาริน่าก็เลยยอมบอกว่าแผนที่อยู่ที่ไหนมันอยู่ด้านบนทุกคนก็ลองมองดูไหนวะไม่เห็นมีเลยเธอบอกว่าไดอารี่ที่เธอมีมันจะช่วยเธอหาแผนที่ที่ซ่อนอยู่ในหมู่ดาวเพราะฉะนั้นก็เอาเฮนรี่ขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวเธอจะช่วยหาแผนที่ให้คืนนี้แจ็คก็บอกว่าให้ไปช่วยเองดิพอคาริน่าจะมาช่วยเฮนรี่เฮนรี่ก็แค่ถูกจับโยนใส่เรือเล็กส่วนทางด้านบาโบซ่าตอนนี้เขาก็หมดเวลาตามหาตัวแจ็คซาราซ่าก็เลยจะฆ่าเขาทิ้งเมื่อก่อนซาราซ่าก็เคยเป็นทหารเรือของชาวสเปนตอนนั้นเขาก็ออกเรือไล่ล่าพวกโจรสลัดเพราะว่าเขามีความแค้นกับโจรสลัดพวกโจรสลัดเคยฆ่าพ่อของเขาเขาก็เลยปฏิญาณว่าจะตามล่าแล้วก็ฆ่าพวกโจรสลัดทุกคนและพวกโจรสลัดกลุ่มสุดท้ายมันก็รู้ว่าพวกมันไม่มีหวังเพราะโจรสลัดทุกคนรู้ว่าไม่มีเรือลำไหนที่เอาชนะเรือไซเลนต์แมรี่ได้และในตอนที่กลุ่มโจรสลัดกลุ่มสุดท้ายกำลังจะถูกฆ่ากัปตันเรือแบ็คเพอร์ก็มอบเข็มทิศให้กับแจ็คและก่อนที่เขาจะตายเขาก็บอกว่าห้ามทรยศเข็มทิศอันนี้เด็ดขาดแล้วแจ็คกับลูกเรือที่เหลืออยู่แค่ไม่กี่คนเขาก็ลองเปิดดูเข็มทิศว่าสิ่งที่เขาต้องการที่สุดคืออะไรเข็มทิศมันก็ชี้ไปที่สามเหลี่ยมปีศาจตอนนั้นซาราซ่าก็ได้ยินเสียงใครบางคนมีเสียงเด็กหนุ่มคนนึงตะโกนมาจากเรือโจรสลัดลำสุดท้ายแจ็คก็ตะโกนมาบอกว่าตอนนี้ก็เหลือเรือแค่สองลำละถ้าเกิดว่ายอมแพ้เขาก็จะไว้ชีวิตให้ตอนนั้นที่ได้เจอกับแจ็คครั้งแรกยังเป็นแค่เด็กหนุ่มธรรมดาอยู่เลยไม่มีชื่อเสียงอะไรทั้งนั้นแล้วตั้งแต่วันนั้นชื่อแจ็คสเปโร่มันก็ตามหลอกหลอนเข้ามาตลอดแล้วพอเขาเห็นแจ็คชักธงโจรสลัดขึ้นมามันก็ถือว่าเป็นการท้าทายอำนาจเขาแน่นอนว่าต่อให้เป็นเด็กเขาก็จะปล่อยให้มันรอดชีวิตไม่ได้ดังนั้นแจ็คก็ล่อเรือของซาราซ่าให้ตามเขามาและระหว่างที่เรือกำลังแล่นเข้าสู่สามเหลี่ยมปีศาจแจ็คก็บอกให้ลูกเรือโยนเชือกไปผูกกับหินทำให้เรือของแจ็คเลี้ยวไปอีกทางนึงและส่วนเรือของซาราซ่าที่เลี้ยวตามมาไม่ทันเรือของเขาก็เลยพุ่งเข้าไปในสามเหลี่ยมปีศาจสุดท้ายเรือไซเลนต์แมรี่ก็ต้องติดอยู่ในสามเหลี่ยมปีศาจมาตลอดและส่วนแจ็คลูกเรือทุกคนก็ยอมรับในตัวเขาแล้วก็ยกให้แจ็คเป็นกัปตันส่วนซาราซ่ากับลูกเรือคนอื่นพวกเขาก็ถูกสาปอยู่ในสามเหลี่ยมปีศาจตั้งแต่ตอนนั้นพอซาราซ่าเล่าเรื่องนี้จบเขาก็เลยจะฆ่าบาโบซ่าบาโบซ่าก็บอกว่าให้ดูข้างหน้าก่อนตอนนี้พวกเราตามมันมาทันและส่วนทางด้านแจ็คตอนนี้ทุกคนก็รอแผนที่จากคาริน่าอยู่แต่เธอก็เอาแต่เขียนอะไรก็ไม่รู้ลูกเรือทุกคนก็เลยสงสัยตกลงว่าหลอกกันใช่ไหมเธอก็เลยบอกให้ฟังนาฬิกาที่เธอได้มามันตั้งตามเวลาในลอนดอนแล้วเธอจะใช้นาฬิกาเรือนนี้วัดระยะความสูงเพื่อค้นหาเส้นแหวนจากนั้นเราก็จะรู้ว่าตำแหน่งที่เราอยู่ตอนนี้อยู่ตรงไหนของทะเลเพราะว่าเธอเป็นนักดาราศาสตร์แล้วก็เป็นนักคณิตนาฬิกาด้วยพอทุกคนฟังก็งงไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรเลยพอกิฟหันไปดูข้างหลังเขาก็บอกว่ามีเรือตามมาเฮนรี่บอกว่าพวกกัปตันซาราซาน่าจะตามมาล้างแค้นแจ็คพอลูกเรือได้ยินแบบนี้เรื่องนี้มันไม่อยู่ในข้อตกลงไม่ใช่เหรอจะให้เรามาสู้กับคนตายเนี่ยนะทีนี้ลูกเรือก็เลยคิดจะฆ่าแจ็คแจ็คก็บอกให้ทุกคนคิดดีๆถ้าเกิดว่าฆ่าเขาตายแล้วคนตายไม่ได้ล้างแค้นเขาพวกแกทุกคนเนี่ยจะทำยังไงว่ะที่กัปตันพูดก็มีเหตุผลทีนี้แจ็คก็เลยลงเรือเล็กมากับคาริน่าแล้วก็เฮนรี่พอซาราซาเจอแจ็คเขาก็เลยสั่งให้ลูกน้องปล่อยฉลามไปฆ่ามันซะแล้วสร้างฉลามพวกนี้พอโยนลงไปในน้ำมันก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและส่วนพวกแจ็คตอนนี้คาริน่าก็บอกว่าไอเรือลำนั้นมาตามล่าแจ็คแล้วถ้าเธอยังอยู่ที่นี่เธอก็จะโดนฆ่าไปด้วยคาริน่าเธอก็เลยว่ายน้ำหนีไปก่อนเลยเหลือแค่เฮนรี่กับแจ็คแค่สองคนพอเฮนรี่จะว่ายน้ำตามก็มีฉลามพุ่งมาที่เรือทั้งสองคนก็ติดอยู่ในดงฉลามแล้วก็ไม่ใช่แค่ฉลามแค่นี้พวกลูกน้องของซาราซ่าก็วิ่งมาฆ่าแจ็คอีกแจ็คก็หันไปถามว่าพวกมันวิ่งบนน้ำได้ไงเนี่ยทีนี้ทั้งสองคนถ้าอยู่บนเรือต่อตายแน่นอนเฮนรี่ก็เลยล่อฉลามไปอีกทางนึงจากนั้นเขาก็ว่ายน้ำหนีแล้วพอแจ็คจะกระโดดตามขาก็ดันมาติดอยู่กับเรืออีกไอ้พวกนู้นก็วิ่งกันมาซะเร็วเลยแจ็คก็เลยเอาตะขอเกี่ยวปากฉลามเอาไว้ทีนี้ฉลามมันก็เลยลากเรือของเขาจากนั้นแจ็คก็บังคับฉลามให้พาเขาไปที่ฝั่งระหว่างทางก็เก็บเฮนรี่มาด้วยจากนั้นทั้งสองคนก็ซัดจนมาถึงฝั่งพวกซาราซ่าเองก็วิ่งไล่ตามจนมาถึงฝั่งเหมือนกันแต่ว่าพวกเขาขึ้นฝั่งไม่ได้ถ้าเกิดว่าเท้าเหยียบที่ดินพวกเขาก็จะกลายเป็นผงว่าไงรูปหล่อไม่ได้เจอกันซะนานเลยซาราซ่าก็บอกว่าเขาจะรอวันที่แจ็คกลับมาทะเลอีกครั้งนึงส่วนแจ็คก็รีบหนีก่อนเพราะว่าแผนที่ของเขาวิ่งไปนู่นแล้วและส่วนพวกกิฟที่อยู่บนที่เรือตอนนี้เขาก็เห็นว่ามีเรือของทหารตามพวกเขามาทันตำแหน่งกิฟตอนนี้ก็เป็นตัวแทนกัปตันเขาก็เลยยกตำแหน่งตัวแทนกัปตันให้กับสคัมแน่นอนพอโดนทหารเรือจับได้คนที่เป็นกัปตันต้องโดนซ้อมก่อนเลยและส่วนแจ็คกับเฮนรี่ที่พยายามวิ่งตามคาริน่าทั้งสองคนก็เห็นว่าเธอโดนกับดักแจ็คก็บอกให้เฮนรี่รีบไปช่วยดิพอจะไปช่วยทั้งสองคนก็โดนกับดักเหมือนกันพวกไหนก็ไม่รู้มาวางกับดักเอาไว้และส่วนทางด้านกัปตันซาราซ่าที่เขาตาม
ฆ่าแจ็คไม่สำเร็จเขาก็เลยมาลงกับลูกน้องของบาโบซ่าบาโบซ่าก็เลยเสนอว่าส่งพวกเขาไปที่ฝั่งดิแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาตัวแจ็คสเปโร่มาให้ซาลาซ่าเองที่อยากฆ่าแจ็คแต่ว่าฆ่าไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่ฝั่งเขาก็เลยต้องรับข้อเสนอนี้แล้วทางด้านแจ็คเขาก็ถูกจับตัวมาที่ที่นึงแจ็คก็จำได้ว่าเขารู้จักกับคนนี้นี่ว่านี่เพื่อนเก่าเขาเองแน่นอนว่าแจ็คก็ติดหนี้ผู้ชายคนนี้เหมือนกันเขาก็เลยเสนอปลดหนี้ให้แต่ว่าแจ็คต้องมาแต่งงานกับน้องสาวเขาซึ่งก็คือผู้หญิงคนนี้พอแจ็คเห็นหน้าเธอโอ้โหสยองชิบหายและระหว่างที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวกำลังจะจูบกันบาโบซ่าก็มาที่นี่พอดีแจ็คก็ดีใจมากเลยที่ได้เจอบาโบซ่าที่นี่เขาก็ถามว่านี่ขางอกใหม่มาแล้วเหรอมึงยังกวนตีนเหมือนเดิมเลยนะแจ็คแน่นอนว่าบาโบซ่าที่จริงเขาคิดจะหักหลังซาราซ่าตั้งแต่แรกอยู่แล้วและเขาก็คิดจะไปเอาตีสูตรด้วยเพื่อล้างคำสาปคนตายจากนั้นเขาก็จะฆ่าพวกมันให้หมดแล้วก็จะได้มีอำนาจอีกครั้งนึงแจ็คบอกว่าดีจังเลยแต่ว่าพวกเราหนีมันไม่รอดหรอกตอนนี้ไม่มีเรือลำไหนแล่นได้เร็วกว่าเรือไซเลนต์แมรี่แน่นอนบาโบซ่าบอกว่ามีอยู่ลำนึงแบ็คเพิร์ลไงด้วยความที่บาโบซ่ามีดาบของแบ็คเบียดเขาก็เลยปลดปล่อยแบ็คเพิร์ลออกจากขวดจากนั้นแจ็คก็รีบวิ่งมาหาที่ปล่อยเรือแล้วพอขวดแตกออกมาเรือแบ็คเพิร์ลก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าทำไมมันใหญ่ได้แค่นี้เองเนี่ยโอ้โหนี่มึงจะเอาฮาไปถึงไหนแจ็คเรือมันต้องโดนน้ำก่อนบาโบซ่าก็เลยโยนแบ็คเพิร์ลลงน้ำหนักกว่าเดิมเลยทีนี้เรือก็จมหายไปเลยพอรอสักพักนึงเรือแบ็คเพิร์ลก็กลับมาใหญ่เหมือนเดิมแน่นอนว่าตำแหน่งกัปตันเรือก็ต้องเป็นของบาโบซ่าเหมือนเดิมจากนั้นทั้ง3คนก็ถูกพาขึ้นเรือมาคาริน่าก็พยายามบอกว่าแผนที่ที่บาโบซ่าได้มาทั้งหมดมันผิดพลาดตำแหน่งมันยังคาดเคลื่อนอยู่แน่นอนว่าพวกเขาลงทะเลมาพวกซาราซ่าเองก็ต้องตามล่าพวกเขาด้วยถ้าหนีไปแบบนี้ก็คงไม่รอดแน่บาโบซ่าก็เลยสั่งให้ปล่อยตัวผู้หญิงคนนี้ออกมาแล้วก็สั่งให้เธอเป็นคนนำทางแทนและส่วนทางด้านของพวกกิฟที่หนีออกมาได้พวกเขาก็พายเรือเล็กจนมาเจอแบ็คเพิร์ลส่วนคาริน่าที่พยายามอ่านแผนที่บาโบซ่าก็ถามว่านี่เธอได้สมุดเล่มนี้มาจากไหนเนี่ยสมุดบันทึกเล่มนี้ถูกขโมยมาจากเรือของอิตาลีเมื่อหลายปีก่อนแล้วมันก็เคยมีทับทิมอยู่บนปกด้วยคาริน่าก็เลยยื่นทับทิมให้ดูแล้วพอยื่นมาลิงก็ขโมยไปเลยเธอก็บอกว่าสมุดเล่มนี้พ่อของเธอเป็นคนทิ้งเอาไว้ให้ซึ่งมันก็หมายความว่าพ่อของเธอก็คือนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งคาริน่าบอกว่าพ่อของเธอทิ้งสมุดเล่มนี้เอาไว้ให้แล้วก็ส่งเธอกับสมุดเล่มนี้ไว้ที่บ้านเด็กกำพร้าบาโบซ่าก็ถามว่าแล้วเธอมีชื่อว่าอะไรคาริน่าบอกว่าพ่อของเธอตั้งชื่อเธอตามชื่อดวงดาวที่สว่างที่สุดบาโบซ่าก็รู้ได้ทันทีว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อคาริน่าแล้วพอบาโบซ่ารู้ชื่อของเธอเห็นได้ชัดเลยว่าบาโบซ่ามีอาการตกใจมากส่วนแจ็คเขาก็สังเกตเห็นเหมือนกันพอบาโบซ่าเปิดเข็มทิศดูเข็มทิศอันนี้มันก็ชี้ไปที่คาริน่าแจ็คบอกว่านามสกุลสมิธนี่คุ้นนะเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเขาก็นึกออกแล้วเราสองคนเคยรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่ามาร์กาเร็ตสมิธบาโบซ่าก็สั่งให้แจ็คหุบปากถ้าไม่อยากตายตรงนี้ทีนี้แจ็คถามว่าเราได้ข้อตกลงกันหรือยังเนี่ยถ้าเกิดว่าฆ่าเขาตอนนี้บาโบซ่าก็ไม่มีอะไรเหลือไปต่อรองกับคนตายแล้วถ้าไม่ฆ่าเขาไอความลับที่เด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกสาวของบาโบซ่าเขาก็จะแฉให้หมดเลยส่วนบาโบซ่าเองก็ไม่อยากให้คาริน่ารู้ว่าพ่อของเธอคือโจรสลัดแจ็คก็อยากรู้ว่าหน้าของบาโบซ่านี่โคตรทุเรศเลยแล้วทำไมถึงมีลูกสาวสวยขนาดนั้นเนี่ยบาโบซ่าบอกว่าตอนที่มาร์กาเร็ตตายเราก็มีลูกสาวด้วยกันคนนึงแล้วเขาก็อยากให้ลูกสาวของเขามีชีวิตที่ดีบาโบซ่าก็เลยหวังว่าทัพทิมที่อยู่บนหนังสือจะช่วยให้เธอมีชีวิตที่ดีขึ้นได้แต่เขาก็ไม่นึกเลยว่าลูกสาวเขาจะใช้สมุดเล่มนั้นพาตัวเธอกลับมาหาเขาทีนี้บาโบซ่าก็เลยหาอะไรมาอุดปากแจ็คเอาไว้ก่อนไม่งั้นมันพูดไม่หยุดแน่และส่วนเฮนรี่ที่ดูต้นทางอยู่เขาก็เห็นว่ามีเรือของทหารแล่นไล่ตามเรามาแล้วพอทหารพวกนี้จะโจมตีพวกเขาก็ต้องเจอกับเรือไซเลนต์แมรี่ที่แล่นตามมาเหมือนกันแน่นอนว่าเรือลำนี้ก็ถูกจมแบบง่ายๆและส่วนซาราซ่าที่ตามมาทันเขาก็โดดขึ้นเรือแบ็คเพิร์ลมาพอช่วงที่กำลังวุ่นวายเฮนรี่ก็เลยแอบมาปล่อยตัวแจ็คพอซาราซ่าเดินมาดูก็เห็นว่าแจ็คไม่อยู่แล้วและส่วนแจ็คตอนนี้เขาก็พยายามหนีซาราซ่าก็พยายามวิ่งไล่ตามมาฆ่าส่วนบาโบซ่าก็รีบบอกคาริน่าว่าให้รีบหาแผ่นดินซะไม่งั้นพวกเราจะตายกันหมดพอคาริน่ามองดูที่ดวงดาวเธอคิดว่าตอนนี้น่าจะใกล้ถึงแล้วส่วนแจ็คที่พยายามวิ่งหนีอยู่นอกจากโดนผีตามล่าหุ่นที่อยู่ตรงหัวเรือก็ยังขยับได้อีกโอ้โหพวกมึงจะโกงกันไปไหนเนี่ยตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็ยังสู้กันไม่เลิกจนเรือแล่นมาถึงเกาะนึงซึ่งมันก็คือเกาะที่ไม่ได้อยู่ในแผนที่ลูกเรือของซาราซ่าก็เลยตะโกนบอกทุกคนว่าข้างหน้ามีเกาะให้ทุกคนรีบกลับมาที่เรือก่อนลูกน้องของซาราซ่าก็รีบกระโดดกลับกันมาที่เรือเพราะว่าถ้าเรือขึ้นฝั่งเมื่อไหร่พวกเขาก็จะตายกันหมดแล้วพอหักหัวเรือออกมาก่อนที่ซาราซ่าจะกลับไปที่เรือเขาก็จับตัวเฮนรี่มาด้วยตอนนี้ถ้าอยากจะช่วยเฮนรี่ก็มีแค่ตีส่วนของโพไซดอนเท่านั้นถึงจะช่วยเขาได้คาริน่าก็พยายามเปิดบันทึกอ่านดูแต่พอมองดูรอบๆเธอก็ไม่เห็นว่าตีส่วนของโพไซดอนจะอยู่ที่นี่เลยแล้วพอดูที่เกาะมันก็มีแต่หินที่ส่องประกายพอคาริน่ามองเกาะนี้ดีๆเธอก็เข้าใจว่าอันที่จริงแล้วเกาะนี้ก็คือแผนที่ที่สะท้อนภาพจากดวงดาวแล้วถ้ามองดูดีๆดาว
ามันก็หายไป1ดวงทั้ง3คนก็เลยรีบลงมาดูบาโบซ่าก็เลยยื่นเศษทับทิมให้พอลองเอาเศษทับทิมต่อเข้าด้วยกันทับทิมที่เหลือมันก็เริ่มเปล่งแสงอีกครั้งนึงและตีสูตรของโพไซดอนมันก็อยู่ที่นี่พอดวงดาวทุกอย่างประกอบกันครบทะเลก็เริ่มแยกออกจากกันแจ็คกับคาริน่าทั้ง2คนก็ตกลงไปด้านล่างแล้วที่นี่ก็คือสุสานของโพไซดอนส่วนกัปตันซาราซ่าที่จับตัวเฮนรี่มาเขาก็คิดจะสิงร่างคนเป็นแต่ลูกน้องเขาก็เตือนว่าถ้าเกิดว่ากัปตันสิงร่างคนเป็นกัปตันก็จะกลับมาไม่ได้อีกซาราซ่าบอกว่าถ้าได้ตีศูนย์มามันก็จะลบล้างคำสาปทั้งหมดเขาก็เลยต้องสิงร่างเฮนรี่เพื่อที่จะไปฆ่าแจ็คสเปโร่ส่วนทั้งสองคนตอนนี้ก็วิ่งจนมาเจอตีศูนย์ของโพไซดอนและส่วนซาราซ่าที่สิงร่างเฮนรี่เขาก็รีบวิ่งมาฆ่าแจ็คและส่วนลูกน้องของซาราซ่าพวกเขาก็รอกันอยู่ฝั่งที่มีทะเลส่วนคาริน่าเธอก็พยายามดึงตีศูนย์ออกมาพอดึงไม่ออกเธอก็เลยถีบซะเลยแล้วพอตีศูนย์กระเด็นออกมาเธอพยายามมาคว้าตีศูนย์เอาไว้แต่ว่าซาราซ่าที่สิงอยู่ในร่างเฮนรี่เขาก็มาแย่งตีศูนย์ไปจากนั้นเขาก็ใช้ตีศูนย์ล้างคำสาปทำให้ร่างของเขาหลุดออกมาจากร่างของเฮนรี่แล้วซาราซ่าตอนนี้เขาก็สามารถเหยียบพื้นดินได้แล้วด้วยและอำนาจของตีศูนย์ของโพไซดอนมันก็สามารถสั่งน้ำทะเลได้ทีนี้ก็สนุกมือเขาเลยซาราซ่าก็ใช้ตีศูนย์เหวี่ยงแจ็คไปมาส่วนคาริน่าเธอก็พยายามมาปลุกเฮนรี่แล้วพอเฮนรี่ตื่นขึ้นมาเขาก็บอกว่า1ต้องเป็น2ถึงจะปลดปล่อยอำนาจแห่งทะเลส่วนแจ็คตอนนี้เขาก็โดนซาราซ่าแทงแต่ว่าโชคดีที่ยังไม่ตายเพราะว่าดันไปแทงโดนสมุดเฮนรี่กับคาริน่าทั้ง2คนก็เพิ่งนึกคำใบ้ออกว่า1ต้องเป็น2หมายความว่าอะไรพวกเขาต้องหักตีศูนย์ของโพไซดอนทิ้งแล้วคำสาปทุกอย่างในทะเลจะหายไปเขาก็เลยหยิบมีดมาฟันตีศูนย์แล้วพอฟันตีศูนย์ทิ้งมันก็เลยทำให้ลบล้างคำสาปทุกอย่างที่อยู่ในทะเลทั้งซาราซ่ากับลูกน้องพวกเขาก็เริ่มกลายเป็นมนุษย์เพราะว่าคำสาปเริ่มหายไปแล้วพอคำสาปหายไปพวกเขาก็อยู่ใต้น้ำไม่ได้อีกแต่พอไม่มีตีศูนย์ของโพไซดอนน้ำทะเลก็เริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมและตอนนี้บาโบซ่าก็หย่อนสมอเรือมาช่วยทุกคนทั้ง3คนก็รีบโดดเกาะสมอเรือขึ้นมาแน่นอนว่าพวกซาราซ่าเองก็ต้องวิ่งไล่ตามด้วยถ้าไม่รีบขึ้นไปด้านบนพวกเขาก็จะจมน้ำตายสุดท้ายก็มีแค่ซาราซ่าคนเดียวที่เกาะสมอเรือไว้ทันและระหว่างที่ลูกเรือกำลังดึงสมอเรือขึ้นอยู่ๆคันโยกมันก็หักแล้วพอสมอเรือหล่นลงมาคาริน่าเธอก็จับไว้ไม่อยู่แต่ว่าบาโบซ่าก็คว้าตัวเธอไว้ทันเธอก็เห็นรอยสักของบาโบซ่าเป็นรอยสักรูปดวงดาวเธอก็ถามว่าบาโบซ่าเป็นอะไรกับเธอบาโบซ่าก็ตอบแค่ว่าเป็นสิ่งล้ำค่าบาโบซ่าเองก็เห็นว่าซาราซ่ากำลังปีนขึ้นมาแจ็คเขาก็เลยส่งมีดให้พอบาโบซ่าคว้ามีดไว้ได้เขาก็เลยเสียสละชีวิตตัวเองกระโดดลงไปฟันซาราซ่าทำให้ทั้งสองคนล่วงลงไปในทะเลแล้วพอทะเลกลับมาชิดกันเหมือนเดิมก็มีแค่3คนนี้ที่รอดกันมาได้แล้วพอบาโบซ่าตายทุกคนก็ไว้อะไรให้กับเขาและสุดท้ายอย่างน้อยคาริน่าเธอก็รู้ว่าพ่อที่แท้จริงที่เธอตามหามาตลอดชีวิตคือใครและในเมื่อคำสาปในทะเลหายไปหมดเฮนรี่ก็มารอเจอพ่อและเขาก็ได้เจอกับเรือไฟอิงดัตแมนพร้อมกับวิลเทอร์เนอร์พ่อของเขาวิลก็ไม่อยากเชื่อเลยว่าลูกของเขาจะทำสำเร็จและวิลเองก็ได้เจอกับอลิซาเบธอีกครั้งหนึ่งส่วนแจ็คที่ได้เรือแบ็คเพิร์ลกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ลิงของบาโบซ่าก็เอาเข็มทิศมาให้และสุดท้ายเรือแบ็คเพิร์ลก็ได้ออกทะเลอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับกัปตันแจ็คสเปโร่และเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่โดเนทกันเข้ามาด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ